คสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมMicrotik Tutorial นะครับก็เป็นกรุ๊ปของกลุ่มคนที่ชื่นชอบ Microtik แหละที่พี่อู๊ดแกสร้างขึ้นมานะฮะผมก็เข้ามาจอยด้วยอาจารย์สุภเดชครับแนะนำตัวก่อนก็อู๊ดครับก็วันนี้อยากจะคือหลังหลายครั้งเนี่ยที่คือผมอย่างนี้ฮะรู้สึกว่าหลายคนที่เป็นมือใหม่บอกมือใหม่อยากรู้ Microtik ทำไงก็บอกคนก็จะบอกว่าให้ไปเรียน MTCSA ซะไปเรียน MTCSA ซะซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันก็ใช่นะแต่มันจะโหดร้ายไปหน่อยอ่ะมันบางคนก็อยากจะบอกเอ้ยอย่างน้อยฉันขอเริ่มต้นลองศึกษาเองสักนิดนึงเผื่อบางอย่างอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตครับผมก็พูดยากนะแต่แนวทางผมก็ยังเชียร์ให้ไปถ้าคิดจะเล่นไมโครติกเนี่ยก็ผมก็ยังเชียร์ให้ไป MTCNA อยู่นะแต่เชียร์จริงๆแต่เชียร์จริงครับเพราะว่า ผมเห็นคุณโก้คอมเมนต์ไว้ซึ่งผมก็มีประสบการณ์เดียวกันก็คือลองเล่นด้วยตัวเองอ่ะเป็นปีคือผมกับพี่อู๊ดเดี๋ยวเราแบ็คกราวด์กันสักนิดนึงก่อนผมอาจารย์สุภเดชนะครับพิธีกรรายการแบตไทเทคแล้วก็ล้ำหน้าโชว์นะฮะก่อนที่จะมาเป็นพิธีกร10ปีผมก็เป็นเน็ตเวิร์กเอนจิเนียร์ประมาณ10ปีได้ครับก็เรียกได้ว่ามีความรู้แบ็คกราวด์ทั้งเทคนิคอลและการเป็นพิธีกรแล้วกันทีนี้พอรายการไม่ค่อยได้ทำแล้วผมก็ลดบทบาทสื่อตัวเองลงนิดนึงแต่ว่าผมโหยหาความเป็นเทคนิคอลอยู่ผมก็กลับมาเปิดบริษัทเน็ตรับทำเน็ตเวิร์กแล้วก็ในช่วงที่ทำเน็ตเวิร์กเนี่ยก็เป็นคอนซัลท์เข้าไปแก้งานที่คนนู้นคนนี้เขาทำเอาไว้โดยที่เราก็เป็นเอนจิเนียร์มาตั้ง10กว่าปีทำรายการทีวีก็คุยกับคนนั้นคนนี้เยอะนะเราน่าจะเอาตัวรอดได้นะเสร็จแล้วเราก็ก็ไปเจอไซส์หนึ่งครับครับไซส์เนี้ยก็มีเหมือนเดิมครับที่เราเจอกันมีสวิตช์อยู่ฝูงหนึ่ง access point ปะปุ๊บปี้โป๊ะแตะอยู่ตรงนี้แล้วเน็ตเขาบอกไม่ค่อยดีเลยผมก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเราดีไซน์ดูหน่อยสายก็อาจจะแย่นิดนึงสวิตช์ก็อาจจะแบบไม่ใช่ manage ครับ access point ก็วางตำแหน่งแย่ๆเป็นแบบพวก unmanage หมดเลยอะไรเงี้ยผมก็โอเคนี่ไม่ยากแต่ที่เหลือ gateway แล้วgateway เนี่ยไปไอ้กล่องดำๆอันนึงฮะครับแล้วก็เป็นมันคือ PC เครื่องนึงอันนี้อาจารย์คุณโก๋กำลังเล่าถึงครั้งแรกที่มาพบไมโครติกโอเคเรียกว่าพบรักหรือเกลียดดีวะเนี่ยก็คือครั้งแรกนี้มันเป็น PC เซิร์ฟเวอร์ตัวนึงแล้วผมบอกไอ้นี่แหละมันน่าจะเป็นตัวนี้แหละเพราะว่ามันมีไฟเบอร์ต่อมันอยู่เข้ากับมันอยู่แล้วมันก็ออกเข้าเน็ตเวิร์คที่แลนมึงเกตเวย์แน่ๆผมก็คิดว่าเฮ้ยถ้ามาเป็น PC สายเซิร์ฟเวอร์อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะลงพวก Linux Firewall ไว้Endian IP Cop IP Table หรือไม่ก็พวกอะไรนะแถวนั้นยุคนั้นเยอะเยอะครับไอพวกนั้นโอ้ยจัดการได้หมูพอล็อกอินเข้ามาถึงไมโครติกหน้าขาวๆเอาแล้วไงไม่เคยจับเว้ยเฮ้ยโอ้โหจริงๆมันแปลกจริงๆคือทุกตัวมันไม่ว่า Endian หรืออะไรเนี่ยมันจะเป็นเข้าเว็บอินเทอร์เฟซมีกราฟิกคุณก็ไปแบบเราไล่แต่ไมโครติกนี่คือมาแบบอะไรวะคืออย่างนี้แล้วพอผมล็อกอินเข้าไปครับล็อกอินไปเสร็จอ่ะทุกทีอ่ะเราพอจะด้นได้เวลาเราเจอกับพวกเกตเวย์ระดับ Enterprise หรือไม่ก็เกตเวย์ระดับอะไรเงี้ยคือเข้า FortiGate แล้วก็รู้แหละว่ามันทำงานยังไงเราเข้า Juniper แล้วก็พอจะรู้แต่เข้า Microtik ไปนะฮะเฮ้ยผมค้น Database 10ปีของผมอ่ะผมเริ่มไม่ถูกเลยมั้งอะไรวะกูจะไปเริ่มตรงหน้าไหนเมนูไหนดีวะเนี่ยมันงงมากอ่ะแล้วหลังจากนั้นครับก็รู้สึกว่าพ่ายแพ้กลับมาครับกับโปรเจกต์นั้นก็เลยแบบกลับมาดูมันรู้สึกว่าคือถ้าเกิดว่าเราเป็นคนอื่นเนี่ยเราคงจะช่างมันไมโครติกแม่งยากก็ไม่ต้องใช้ไปแล้ววะแต่มันดันมีคำว่าอาจารย์สุภเดชแบกอยู่ที่หลังครับลูกค้าทุกคนนะคาดหวังหมดว่าถ้าเป็นอาจารย์สุภเดชมาต้องจบแน่ๆแต่หารู้ไหมครับในความจริงผมนี่ไมโครติกคือเหี้ยอะไรวะอ๋อขออนุญาตฟีดแบกเสียงชัดภาพชัดไหมฝากฟีดแบคนิดนึงนะครับเพราะว่าก็เซตระบบกันสดๆเลยฮะยังไม่ได้ก็แต่คิดว่าเสียงน่าจะชัดเจนนะฮะแต่ยังไงช่วยฟีดแบคมานิดนึงเราจะได้ครับผมไปยาวไม่ใช่แบบคุยกันไปครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วมีคอมเมนต์มาว่าเสียงหายอะไรเงี้ยหายครับผมทีนี้หลังจากนั้นเสร็จผมก็ซื้อไมโครติกตัวนึงมาทดลองเล่นดูคือที่เราไลฟ์หัวข้อในวันนี้คือมือใหม่จับไมโครติกผมกับพี่อู๋ก็อยากจะเล่าว่าตอนเราเป็นมือใหม่เลยเนี่ยเราเจอไมโครติกแล้วมีความรู้สึกยังไงเราจะได้มาดูกันว่าความรู้สึกที่ผมเจอกับทุกคนเจอเนี่ยเป็นฟีลลิ่งเดียวกันหรือเปล่าอย่างที่หนึ่งก็คือผมไปซื้อ RBG 450G
RBC 50อ๋อโอเคกล่องยอดนิยมคลาสสิกรุ่นยอดนิยมในรุ่นเดียวกันตัวแรกเนี่ยรุ่นเดียวกันเพราะว่าไปค้นมาดูแล้วทุกคนพูดเหมือนเป็นเสียงเดียวกันว่า 450G เร็วแล้วก็แบบว่ามันใช้กันเยอะมากคือมันจะเป็นระดับที่เกินแล้วเพราะตอนนั้นมันจะมีเป็น RB 750 750G ซึ่งมันจะเป็นระดับเหมือนกับ Home Use ไอตัว 450เนี่ยมันขึ้นแบบ Middle ละกลางกล่องโลหะมีแบบน็อตเนี่ยมันไม่ใช่น็อตไขนะมันเป็นสลักเหมือนกับยึดอะไรอ่ะยึดเหล็กโลหะอะไรเงี้ยดูแบบ Engineering มากๆโหแล้วแบบว่าแล้วรุ่นนี้เวลาจะกดปุ่มรีซ่งรีเซ็ตไม่เหมือนสมัยนี้นะฮะมีปุ่มรีเซ็ตให้รุ่นนี้ต้องแกะเปิดฝาเหล็กออกมารุ่นนี้เป็นรุ่นที่กดโอ้ยฮะคือข้างๆเนี่ยมีช่องแล้วเขียนว่ารีเซ็ตแต่ว่าปุ่มรีเซ็ตไม่ได้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้น แล้วกล่องนี้ไมโครติมคนผลิตแล้วมันใส่ช่องรีเซ็ตมาทำไมไม่รู้แต่ว่าวิธีรีเซ็ตคือเปิดฝาเหล็กออกมาแล้วไม่ใช่มีปุ่มรีเซ็ตด้วยนะต้องเอาไขควงอ่ะไปแตะให้พิน2พินน่ะมันช็อตกันแล้วค่อยรีเซ็ตได้ผมอันนี้ช่วงนี้เราคุยกันไปก่อนเราผมกับคุณโกกาจ้างสมเด็จคุยกันนี่แต่ว่าใครที่เป็นมือใหม่อ่ะครับคุณก่อนหน้านี้ถ้าคุณมีคำถามแล้วแบบพุ่งตรงคำถามสำหรับมือใหม่บางทีก็ไปหาคนตอบยากนะคุณเตรียมไปเลยวันนี้คือผมตั้งใจเลยว่าเราจะเคลียร์ให้คุณถามอะไรมาก็ได้ผมจะตอบจะตอบให้เลยฮะโดยเฉพาะกับมือใหม่เป็นเวทีของมือใหม่ทีนี้เราเจอกับ 450G ครั้งแรกครับทุกทีเวลาเราเจอเราเตอร์สูตรเราเตอร์พื้นฐานเนี่ยเราจิ้มเข้าไปในแลนใช่ไหมเราเตอร์หลักๆที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยคือซื้อมาเสร็จอ่ะมี1แวน4แลนเรารู้ว่าเราเสียบแลนเราได้ DSCP เราได้ IP Gateway มาเราเอาไปเข้าไปหน้าคอนฟิกล็อกอินเข้าไป username แล้วก็เราก็พอจะตึ๊กๆๆได้ผมจิ้มไมโครติเข้าไปครับพังไม่ได้ IP ไม่เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวย้ายพอร์ตโอ้โหความรู้สึกเดียวกันทำไมมันไม่มีอะไรเลยวะทำไมมันคือมันแบล็งค์มาเลยครับไอ้กล่องเนี้ยคือถ้าเป็น Magnetic Default Config มันจะมีเป็น 88.1 ใช่ไหมแต่ตัวนี้มันไม่มีด้วยหรือว่าของกูเจ๊งวะก็ไปค้นหาอ๋อ Magnetic ต้องใช้ Winbox เราก็โหลด Winbox มาแล้วมี Winbox แล้วไงเปิดแล้วมันคิดขึ้นมาแล้วไงวะก็โชคดีที่ Magnetic Winbox มันค้นหา Magnetic ด้วยกันเองผ่านทาง MAC Address ได้เราก็เลยจิ้มปุ๊บเข้าไปล็อกอินแอดมินพาสเวิร์ดคือพาสเวิร์ดแน่ๆหรือไม่ก็แอดมินเนี่ยแหละปึ้งโดนด่ากลับมาบอกว่าพาสเวิร์ดไม่ถูกจริงๆแล้วมันคือแอดมินแล้วก็ไม่มีพาสเวิร์ด ส่วนของผมเองต้องบอกว่าตอนนั้นผมมีไปทำงาน Enterprise ครับนะครับ กับ TOT มูลค่าโปรเจกต์ก็เยอะนะ200กว่าล้านโอ้โห200กว่าล้าน200กว่าล้านเฉพาะในส่วน equipment โปรเจกต์รวมเยอะกว่านั้นคราวนี้เนี่ยมันก็มีบริษัทจากเมืองจีนมา implement นึกออกไหมฮะโปรเจกต์200กว่าล้านเขาไม่ใช่ซิสโก้เขาใช้ลอตเตอร์ลอสผมก็แบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นคือจีนเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาแนวคิดเขาอะคือบางอย่างเราก็แบบเราถ้าเรามาตามสูตรฝรั่งครับเราก็บอกไม่อะงานระดับนี้ต้องใช้ตัวนี้ต้องใช้ซิสโก้สิเออต้องใช้200ล้านนี่ต้องซิสโก้นะเว้ยเออเสร็จแล้วเราก็ไปเจอร่วมงานคนจีนเนี่ยต้องบอกว่าคนจีนนี่เอฟเฟกตีฟมากอะไรอย่างการสื่อสารเขาใช้ QQ คือฟรีด้วยเวิร์กด้วยคือเสร็จแล้วปรากฏว่าเน็ตเวิร์กเขาเนี่ยไอตัวหลักเลยก็คือ router loss เราก็แบบเฮ้ยมันคืออะไรไม่รู้จักตอนนั้นไม่รู้จักเลยอ่ะประมาณปีอะไรครับพี่ห้าหกปีที่แล้ว5-6ปีของผมเนี่ยประมาณสัก2ปีกว่าๆประมาณปี2015พอเจอเสร็จแล้วอย่างที่บอกก็คือแล้วคราวนี้จุดที่แบบมันน่าสนใจคืออย่างนี้คือในยุค5 6ปีที่แล้วหรือจริงก่อนหน้านั้นเนี่ยผมทำงานเน็ตเวิร์กเนี่ยโอ้โหคงเหมือนกับคุณโกเนี่ยคือเวลาเราจะซื้อ access point หรือจะทำอะไรไปให้ลูกค้าเนี่ยผมต้องซื้อมาเทสใช่แล้วผมมี access point เยอะมากแล้วมันจะเป็นสูตรเลยนะจะใช้เราเตอร์ต้องตัวนี้ะจะเน็ตเวิร์กต้องตัวนี้สวิตต้องตัวนี้ access point ตอนนี้ต้องรุ่นนี้ต่อมาคือแบบมีแล้วแบบเราจะมีเป็นรุ่นคือผมเหมือนว่าเราเวลาลงโซลูชันอ่ะเราจะซื้อมาเจ็บก่อนแล้วแล้วเทสก่อนแล้วว่าอะไรนี่มันไม่ดีไม่ดียังไงแล้วเสร็จแล้วเราค่อยคัดเลือกมาแล้วอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยในแง่ของราคาต่อเพอร์ฟอร์แมนซ์คุ้มสุดแล้วใช้เถอะอะไรเงี้ยใช้เถอะนะแล้วแบบมันจะเป็นรุ่นซึ่งแบบมันต้องจัดคราวนี้ผมเจอก็คุยอันนี้เอนจิเนียร์จากจีนจีนบอกยูลองไมโครติกเลยแล้วตัวเดียวจบตัวเดียวจบแล้วโปรเจกต์ระดับนั้นอ่ะคือ200ล้านเออแล้ว200ล้านให้ไปลองของที่ไม่เคยจับมาก่อนไม่คือทางจีนเขามีเอนจิเนียร์เขามีซิสเต็มคือในเมืองไทยจะ implement ตรงนี้แล้วก็ให้จีน implement ให้จีนมาเป็นคน implement ผมเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์อยู่ตรงนี้เราก็เหมือนกับเรารับดูคอนฟิกแหละว่ามันเวิร์กตาม requirement หรือเปล่าใช่ฮะ
ก็เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าเรื่องเมโครติกเริ่มมีคำถามละครับผมจะบอกว่าการทำงานคนจีนเนี่ยเป็นตัวเปิดโลกใหม่สำหรับผมเลยปกติถ้าเราทำงานกับฝรั่งนะครับเขาจะมี image สำเร็จรูปคือมืออาชีพเนี่ยเซตละแล้วพอมาเป็น image version 1.1 แล้วก็อัปเกรดเป็น image คือแล้วในนั้นมันจะทุกอย่างมันจะถูก complete มัน compact มาเรียบร้อยแล้วมาจากมืออาชีพใช่เหมือนกันหรืออย่างไอ้ของ Google อย่างเงี้ยฮะที่มันอยู่บน IDC ที่เป็น caching CDN เนี่ยเขามันมาตัวนึงเราเสียบปลั๊กไฟเราเสียบมีกระดาษ A4 มา1อันอยู่เสียบไปอยู่ตรงนี้แล้วคอนฟิกตามเนี้ยแล้วก็ทำตอนนี้ก็จบแล้วผมทำระบบเป็น100ล้านกับจีนนะครับเอนจิเนียร์อายุ24มาถึงเป็นเครื่องปอกเปล่า24 25 27ไม่มีใครเกิน30มี PC มีเซิร์ฟเวอร์มาเปล่าๆฟอร์แมตลง VMware ลง Windows ตั้งแต่กดเน็กๆๆคือแบบโหนั่นเป็นประสบการณ์ใหม่เลยในการทำงานคนจีนสดมากสดมากสดมากตอนส่งระบบงานนี่แบบมันไล่มันมีเซิร์ฟเวอร์อยู่เยอะมากมันไล่แบบมีตารางเซิร์ฟเวอร์ username password นะครับก็แชร์กันไปอ่ะคุณโกเริ่มมีคำถามแล้วครับเราเข้าประเด็นเอาคำถามแบบก็สวัสดีทุกท่านแล้วกันนะฮะเริ่มจากคุณพิพิธทรบอกว่าเสียสุนจียังใช้อยู่เลยครับทนมากแล้วก็ร้อนมากด้วยครับโอ้คุณพิพิธทรเนี่ยจริงๆผมอยากเชิญแกมาร่วมงานเป็นซัพพอร์ตอยู่ที่เทนด้าอ๋อเทนด้าเหรอฮะเฮ้ยอุปกรณ์เทนด้าเนี่ยผมว่าเป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจนะครับแล้วรุ่นก่อนหน้านี้คือน่าสนใจในเชิงแบบตรงดูราคาที่เขาขายกับฟีเจอร์ที่เขามีอ่ะมันคุ้มมากๆอ๋อฮะแต่ว่าก็สารภาพว่าคือพอเล่นไมโครติกเราก็ยังไม่มีเวลาไปเล่นเผื่อวันหนึ่งจะเชิญนะจะปาคะแนนกันโอเคควรซื้อรุ่นไหนมาทดสอบสำหรับเริ่มต้นเล่นกันเล่นดีโอ้เป็นคำถามที่ดีมากที่ดีมากนะครับก็เดี๋ยวผมจริงๆแล้วเราก่อนยังอยากเกินอีกสักนิดนึงก่อนนะเกินก็คือโอเคไมโครติกเนี่ยพอหลังที่ผมได้รู้จักมาแล้วปรากฏว่าผมก็ไปค้นหาค้นข้อมูลค้นว่ามันทำอะไรบ้างพบว่าไมโครติกเนี่ยทำได้เยอะมากหลักๆที่เรารู้กันก็คือข้อหนึ่งเป็นเราเตอร์ก่อนเราเตอร์คือสามารถ routing packet ข้ามวง network ได้แต่แล้วมันก็เป็นไฟวอลเป็นไฟวอลระดับลึกลงไประดับ layer 7 firewall เลยก็คือเดี๋ยว layer 7 firewall คืออะไรเดี๋ยวอาจจะได้มาคุยกันในเรื่องของ OSI service layer มันเป็น switching ก็ได้นะเป็น switch ได้ก็คือทำเป็น managed switch ก็คือทำ VLAN ได้ link aggregation ได้ port miller ได้อะไรพวกนี้ได้หมดเลยทำโปรโตคอลในการป้องกันฟลัดอย่าง STP RSTP ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็น access point ก็ได้เป็น access point ได้access point ได้ไม่พอนะก็แบบสามารถเป็น access point แบบ management ก็ได้ก็เป็น access point ที่สามารถเอามาใช้ฟังก์ชันขั้นสูงได้ครบหมดคือมันไม่ได้มาเป็น access point คุณจะมาเป็น bridge คุณจะเอามาเป็น repeater คุณจะมาเป็น WDS แม้แต่คุณจะเริ่มแฮกระบบเอามาแก้ Mac address เพื่อปลอมตัวเข้าไปหรืออย่างล่าสุดเนี่ยผมทำงานให้ลูกค้าเป็นแคทเนี่ยจ่าย IP โดยอ้างอิงจาก Mac address แคทจะบอกเลยต้องใช้กล่องของเขาผมก็เข้าไปดูเลย Mac address คืออะไรแล้วผมก็เอา Mac address มาใส่ไมโครติกก็แปะเลยก็แปะเลยแล้วมันก็รับไมโครติกก็รับจากแคทโดยตรงแหมแล้วก็อะไรอีกอะเป็น Wi-Fi เนี่ยทำรองรับพวก security ขั้นสูงระดับ EAP ก็ได้ครับคำถามถามมาเรื่อยๆนะถามมาเรื่อยๆเดี๋ยวไล่ตอบได้นะฮะก็ทีนี้เนี่ยความทรงพลังของมันเนี่ยก็อย่างที่หนึ่งก็คือว่าซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวขับเคลื่อนตัวมันอ่ะชื่อว่าเราเตอร์ OS หรือว่าเราเตอร์ ROS อะไรเงี้ยฮะส่วนฮาร์ดแวร์ไมโครติกอ่ะเริ่มต้นมาด้วยการที่เขาทำพวกซอฟต์แวร์ก่อนเหมือนคือเราเตอร์ OS เนี่ยก็คือเขาในยุคสมัยที่ไอ้พวก Linux Firewall มันดังๆอ่ะทุกคนก็ทำ Linux Firewall IP Pop PFS คือเขาก็เหมือน Endian เหมือน PFS เหมือนทุกคนนะครับเขาก็เหมือนนะไมโครติกก็เป็นหนึ่งในนั้นทีนี้พอระหว่างที่เขาทำไอตัวซอฟต์แวร์เขารันขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามันเจอปัญหาทั่วโลกอย่างนึงก็คือว่าปัญหาเขาเจอคือไอเนี่ยเอาซอฟต์แวร์ U อ่ะมาลงกับการ LAN ตัวเนี้ยใช้ไม่ได้ซอฟต์แวร์ U มาลงกับ CPU เนี้ยใช้ไม่ได้ซอฟต์แวร์ U มาลงกับเมนบอร์ดเนี้ยใช้ไม่ได้คือเขาเจอปัญหาที่เจอกันค่อนข้างบ่อยมากในการเอา Linux Firewall มาลงคือฮาร์ดแวร์คอมแพทิบิลิตี้เนี่ยมันคละไปหมดเลยมันมีข้อจำกัดมีข้อจำกัดสุดท้ายเขาบอกว่าอ่ะงั้นกูทำฮาร์ดแวร์ด้วยกันแหละใช่ก็เลยกลายไปเป็นฮาร์ดแวร์ชื่อว่าเราเตอร์บอร์ดเราเตอร์บอร์ดคือในยุคแรกเนี่ยต้องบอกว่าไมโครติกไม่ได้ทำกล่องสำเร็จรูปคือเขาทำเราเตอร์บอร์ดขึ้นมาแล้วให้คนอื่นเอาไปประกอบร่างใช่คือเราเตอร์บอร์ดคือบอร์ดจริงๆนะมีแค่บอร์ดด้วยก็คือข้างในก็เป็นแค่เหมือนกับบอร์ดชิ้นหนึ่งมี CPU RAM แล้วก็อินเทอร์เฟซใ
แล้วมีเราเตอร์ OS ให้แล้วยูก็เอาไปทำเคสซิ่งทำอะไรเอาเองแล้วกันจนกระทั่งเนี่ยมันก็เติบใหญ่จนกระทั่งเขามองว่าอ่ะงั้นเราทำเป็นโปรดักต์ขึ้นมาให้เลยแล้วกันทำเป็นกล่องสำเร็จรูปกล่องสำเร็จรูปนะฮะจริงๆตัว450เนี่ยต้องบอกว่าใครที่เริ่มเล่นในยุคที่มันมี450นั่นคือยุคแรกๆที่ไมโครติกเริ่มผลิตเป็นกล่องเพราะ450จริงๆแล้วนะครับในชุดเนี่ยถ้าเข้าไปที่เว็บไซต์ไมโครติกจะไม่เห็นกล่องที่เป็น450ก็จะขายไม่มีแต่บอร์ด450แล้วก็ขายกล่องแยกแล้วเมืองไทยเนี่ยเราเอามารวมกันเราซื้อ2อย่างแล้วรวมร่างประกอบให้เรามาขายครับใช่นะฮะทีนี้พอทีนี้ผมว่าทุกคนน่าจะพอเห็นภาพแล้วว่าไมโครติกประกอบไปด้วยเราเตอร์ OS ที่เป็นซอฟต์แวร์ของมันคุณถ้าฟังถึงตรงนี้คุณตั้งใจเนี่ยคุณจะเริ่มรู้ว่าเพราะว่าเวลาคุณเล่นไมโครติกคุณจะเจอแล้วเราเตอร์ลอสเราเตอร์บอร์ดวินบ็อกอันนี้เริ่มทีนี้พอมาเป็นฮาร์ดแวร์ก็คือมันเป็นไอ้ตัวเราเตอร์บอร์ดรวมร่างกันปุ๊บมันก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์เราก็เลยเรียกตามยี่ห้อของมันว่าไมโครติกไมโครติกคือยี่ห้ อทีนี้ความเจ๋งของไมโครติกอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าเราเตอร์ OS เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล่องพันเดียวหรือตัวท็อปสุด CCR 1072ก็เป็นซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันนั่นเป็นข้อดีแล้วก็เป็นข้อที่ทำให้ถูกคือผมขอเทียบกับบริษัทที่เรารู้จักกันแล้วกันไมโครติกเนี่ยถ้าเทียบเป็น Microsoft ไมโครติกก็คือชื่อบริษัท Microsoft ก็คือชื่อบริษัทใช่ครับแล้วก็มีสินค้าหลายตัวนะครับอย่างไมโครติกก็จะมีสินค้าที่เป็นซอฟต์แวร์ก็คือ Router Loss มี SWOS ซอฟต์แวร์อันนั้นคือ Switch OS Switch OS นะครับมีฮาร์ดแวร์ก็จะมี Router Board Router Board แล้วมีพวกตระกูล RB คราวนี้ตระกูล RB เนี่ยก็ให้มองเหมือนคอมพิวเตอร์ที่มันลง OS ได้ดังนั้นคุณจะใช้ i7 i5 ใช้ Pentium ใช้ Celeron คุณเอา Windows ลงไปลงเนี่ยคุณก็จะมีความสามารถของ Windows ใช่ครับคราวนี้มันก็อยู่ที่ฮาร์ดแวร์แต่ละตัวฮะว่า Windows ตัวนี้เนี่ยรับเป็นแท็บเล็ตมันก็จะมีจอทัชสกรีนไมโครติกก็เหมือนกันทุกตัวบอร์ดตัวนี้มีอะไรนะ Access Point มี Wi-Fi ก็รองรับ Wi-Fi ได้ก็รองรับ Wi-Fi ใส่ตัวนี้ใส่ชิป 4G ก็รองรับ LTE ได้บางอย่างตอนนี้ไอตัวรุ่นใหญ่ที่มาจะใส่ M.2ก็สามารถเก็บล็อกรันเดอะดูดได้ใช่ครับใส่โซเลได้ดังนั้นก็คือไม่ว่าจะตัวถูกหรือแพงฟีเจอร์ที่เป็นฟีเจอร์หลักพื้นฐานของไมโครติกก็คือเราตลอดก็คือตัวเดียวกันทั้งหมดก็คือเหมือนกับ Windows ก็คือคุณจะใช้ CPU ไหนก็ได้แต่เวลาเราจะไปใช้อย่างคงจะใช้ Photoshop ใช้ตัดต่อวิดีโอคุณก็ต้องรู้ว่าคุณต้องใช้คุณคงจะไม่เอาเซนลอนไปรันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบเดียวกันครับก็คือสมมติว่าถ้าคุณจะเอางานคุณต้องใช้งานเน็ตเวิร์กระดับ100 user เราคงไม่เอาเราเตอร์ OS เราคงไม่เอาไมโครติกตัวละพันกว่าบาทไปรันเพราะว่าถึงแม้มันจะทำฟีเจอร์ได้ทุกอย่างที่คุณเขียนแต่มันก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ไหวแค่นั้นเองสุดท้ายคื อการที่เราจะรู้จักกับไมโครติกอย่างนึงคือว่าเราต้องเรียนรู้ว่าแต่ละรุ่นแต่ละตัวมันมีความแตกต่างด้านฮาร์ดแวร์ยังไงบ้างเช่น CPU throughput RAM นะครับผมแล้วก็เรื่องของinfrastructure พื้นฐานว่ามันคืออะไรเพราะว่าในตัวเราเตอร์บอร์ดตอนหลังๆเนี่ยเขาก็มียันการแตกลายโปรดักต์ออกมาคือเป็นเราเตอร์เป็นหลักกับเป็นสวิตชิ่งเป็นหลักอะไรเงี้ยฮะคือมันจะมี2ตระกูลแล้วก็มีตระกูล Wi-Fi เป็นหลักตระกูล Wi-Fi ก็เป็น Wi-Fi ในบ้านกับ Wi-Fi แบบ point to point ที่เป็น outdoor ด้วยครับนี่คือโปรดักต์ในปัจจุบันของ Microtik นะฮะคราวนี้ผมก่อนที่จะตอบคำถามก็ขออีกนิดนึงว่าสิ่งที่ถ้าเกิดเป็นมือใหม่ถ้าใช้ไมโครติกจะเซอร์ไพรส์ก็คือปกติเวลาเราได้อุปกรณ์หน้าตาเป็นสวิตช์นี่ๆๆครับหน้าอย่างเงี้ยหน้าอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวถอดปลั๊กมาอย่างเงี้ยมาตัวนึงแล้วเราก็ชิงกับสวิตช์แล้วเราก็จะบอกว่าเราจะเสียบพอร์ตไหนก็ได้แล้วเราก็จะใช้งานมันได้แต่ไมโครติกไม่ใช่ไมโครติกเนี่ยทุกพอร์ตสามารถเซตได้อย่างอิสระใช่คืออุปกรณ์ที่เราเคยชินกันเนี่ยเขาจะเซตมาเลยว่าพอร์ตนี้ทำหน้าที่อะไรพอร์ตนี้ทำหน้าที่อะไรนี่คือแลนอะไรงี้แล้วแลน1ถึง4ก็จะเป็นสวิตช์เสียบอันไหนก็ได้แต่ไมโครติกเนี่ยมันใช้คำว่าเป็นโปรแกรมเอเบิลแล้วที่สำคัญคือมันโปรแกรมเอเบิลเสร็จแล้วมันไม่โปรแกรมมาให้คือมันให้เราเป็นคนโปรแกรมเอเบิลคือเราใช่มันโปรแกรมได้แล้วมันดันให้เราเป็นคนโปรแกรมเองดังนั้นสิ่งหนึ่งที่มือใหม่จะเจออย่างแรกคือว่ามันจะผิด mindset ที่เราเคยรู้จักกันมาว่าถูกอ้าวนี่มัน1แวน4แลนอ่ะแต่มันไม่ใช่หรอกเหรอพอเข้าไปครั้งแรกครับไมโครติกที่เป็นตัวถ้าเกิดว่าคุณไปเจอเวอร์ชั่นแบบว่ารอมว่างเปล่านะมันจะไม่มีอะไรเลยไม่ได้อย่างเดียวครับไม่มี IP address ไม่มี routing ไม่มีว่าออกอินเทอร์เน็ตยังไงให้เซตไม่มีเลยครับถึงแม้ว่าหลังๆมันจะมีในไมโครติกในเฟิร์มแวร์ที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่หน่อยนะฮะเขาจะมีฟีเจอร์ชื่อว่า Quick Set Quick Set มันก็ทำให้เราแบบเซตได้ง่ายขึ้นสำหรับมือใหม่ฮะแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าคุณจะเลือกใช้งานไมโครติกแล้ว
คนที่เป็นโปรเฟสชันนอลส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยใช้ควิกเซตกัน มันเราเซตแบบอิสระตามอย่างที่เราต้องการจะดีกว่าดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือพอคุณรู้ใช้ Mathematics แล้วคุณจะต้องเรียนรู้เรื่องของการจัดการอินเทอร์เฟซต่างๆครับเช่นคุณจะต้องรู้ว่าคุณต้องมีไดแกรมในหัวก่อนคือคุณต้องวาดด้วยกระดาษก่อนบอกว่าอ่ะฉันมี Mathematics 1ตัวฉันมีเน็ตเวิร์กดังต่อไปนี้ฉันจะกำหนดให้2พอร์ตนี้3พอร์ตนี้เป็นสวิตช์สมมติมี5พอร์ต3พอร์ตเนี้ยเป็นสวิตช์ใช้ภายในอีก2พอร์ตพอร์ตนึงต่อเน็ตเส้นที่1อีกพอร์ตนึงต่อเส้นที่2อะไรอย่างนี้เราต้องเตรียมองค์ความคิดไว้ในหัวก่อนเรียบร้อยเอาดีไซน์ในหัวก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปในไมโครติกเพื่อเตรียมอินเทอร์เฟซในส่วนต่างๆใช่คราวนี้ก็ตรงนี้ผมคิดว่าก็สอดคล้องกับที่คุณธีรศักดิ์ถามมาว่าถ้าเกิดจะเริ่มต้นควรใช้รุ่นไหนดีนะครับก็อย่างที่คุณโก๋บอกก็คือไมโครติกเนี่ยมันล็อตเตอร์ลอสมันก็เหมือน OS เหมือนกับ Windows อ่ะคุณไปใส่ได้เครื่องทุกตัวแต่คราวนี้ไปใช้ที่รุ่นไหนดีเนี่ยก็อยู่ที่สเปคของรุ่นนั้นนะครับผมจะพาทัวร์น่าดูอันนี้คร่าวๆว่าเอ้ยไมโครติกเนี่ยเราจะดูมันมี CPU มีอะไรอยู่แต่ว่าถ้าเกิดยังไม่เชี่ยวมันมีอยู่ตัวนึงที่เราจะไปดูประสิทธิภาพได้คือตัว throughput ใช่ครับแล้วตัวนี้หลายคนก็ยังงงมันอ่านยังไง throughput เดี๋ยวอธิบายก่อนthroughput เนี่ยอย่าให้คิดง่ายๆครับว่ามันคือค่าอะไรสักอย่างที่เมื่อเราใส่เข้าไปหลังจากที่มันประมวลผลเสร็จแล้วออกมาได้เท่าไหร่นั่นคือค่า throughput ครับซึ่งค่า throughput เนี่ยมันใช้กับหลายๆเรื่องแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้กับเรื่องของbandwidth transfer เป็นหลักนะครับผมอย่างไมโครติกเนี่ยทำไมต้องดูที่ค่า throughput เพราะว่าไมโครติกเนี่ยเราสามารถเขียนกดไฟวอลเข้าไปครอบ data ที่มันวิ่งได้เราสามารถทำเรื่องของประมวลผลอะไรหลายอย่างได้ดังนั้นยิ่งเราทำให้มันเยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งคิดนานยิ่งพอคิดนาน performance ก็จะยิ่งตกลงหมายถึงว่าความเร็ว throughput ก็จะยิ่งตกลงมันเหมือนกับคอมพิวเตอร์ครับเปิดโปรแกรมตัวนึงกับเปิดโปรแกรมหลายๆตัวพอเราเปิดเป็นแค่ routingมันก็ทำงานหนึ่งแต่เราพอเราเหมือนกับมีไฟวอลก็มีโปรแกรมไฟวอลต้องทำงานเราเอาไฟวอลมาคิดวิเคราะห์อะไรพวกนี้ก็จะยิ่งทำให้ทูพุตมันยิ่งน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะฮะทีนี้ก็มันจะมีเรื่องของวิธีการดูสเปคอย่างหนึ่งของไมโครติกนะฮะสมมติว่าคุณดูนี่คือคุณดูในเชิงเรื่องของนี่ก่อนเรื่องของสมมติดูเรื่องของพอร์ตก่อนหลักๆคือต้องพอร์ตก่อนพอร์ตเพียงพอในการใช้งานไหมครับอย่างที่สองก็คือดูว่าคุณต้องใช้ Wi-Fi หรือเปล่าอย่างที่สามมันก็จะมีเรื่องฟีเจอร์พิเศษต่างๆเช่นมีเสียบ USB เอาไฟเบอร์หรือเปล่าพอร์ตที่คุณใช้ต้องเป็นกิกะบิตหรือเป็นแค่400ก็พอหรือคุณจะไปใช้สายไวเลสอะไรแล้วมันเป็นสวิตช์ไอ้เดี๋ยวแตกปัญหาอันนี้เรามองไมโครติกในฐานะของเราเตอร์ก่อนส่วนใหญ่เราเตอร์เนี่ยพื้นฐานเลยนะฮะที่เราใช้กันก็คือเราอาจจะทำแค่เน็ตเข้า1เส้นแล้วก็ออกมาเป็นแลนอีก1เส้นนี่ท่าพื้นฐานแล้วก็เข้า1ออก1แล้วทีนี้พอเข้าเดือนหนึ่งเสร็จแปลว่าพอร์ตนี่คืออ่ะขอให้มากกว่า2พอร์ตก็ใช้ได้แล้วถัดมาก็คือเรื่องของ CPU ครับครับโดยเฉพาะไมโครติกเนี่ย CPU เนี่ยโคตรงงครับเพราะ CPU มันเยอะมากคือไมโครติกมี CPU ตระกูลARM ตระกูล MIPS ตระกูล MIB อะไรสักอย่างอ่ะเยอะไปหมด Power PC Power PC PLE Thai ที่เป็นตระกูลล่าสุดที่เขาทำเองฮะแล้วก็ยังมีเวอร์ชันเอาไปใช้กับ x86 ก็คือใช้พวกเครื่อง PC คอมพิวเตอร์ทั่วไปด้วยคือ CPU มันเยอะมากแล้วคุณต้องเลือกใช้ Microtik เฟิร์มแวร์ให้มันตรงกับ CPU ด้วยนะคุณแฟลชเฟิร์มแวร์ผิดเข้าไปในเครื่องนั้นนะเจ๊งนะครับใช่แล้วบางฟีเจอร์นะครับมันต้องดูอย่างเช่นแต่สมัยนี้ยังดีขึ้นแล้วคือสมัยก่อนเนี่ยบางคนเอา Microtik มาใช้เป็น proxy แล้วก็ใส่ SD card แต่ว่า SD card เนี่ยมันจะมีความหนูแล้วมันจะมีเรื่องของข้อจำกัดในการเขียนทับนะครับมันดังนั้นเนี่ยคนที่ใช้ไมโครติกก่อนหน้านี้บางทีถ้าเกิดจะใช้เป็นเว็บพ็อกซี่เนี่ยอาจจะต้องเลือกเป็นรุ่น x86 คือเป็นฮาร์ดดิสไปเลยคือไอ้ล็อตเตอร์ลอสเนี่ยมันมีความสามารถเว็บพ็อกซี่ทุกอันใช่แต่พอเราไปเลือกกับฮาร์ดแวร์ที่มันผิดตัวเนี่ยบางทีมันทำให้งานไม่เวิร์กครับผมอ่ะก็ทีนี้เดี๋ยวเห็นบอกพี่อู๋จะเปิดหน้าตัวจะเปิดหน้านี้แล้วก็หลายคนก็เคยถามว่านี่หน้านี้มันอ่านค่ายังไงนะครับคือไมโครติกทุกตัวเนี่ยเป็นขั้นตอนการตัดสินใจเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับนำไมโครติกไปทดสอบนะครับแล้วก็เอาผลการทดสอบมาว่าไมโครติกตัวเนี้ยมีประสิทธิภาพอะไรแค่ไหนยังไงก็จะเป็นหน้านี้นะครับคือเข้ามาที่หน้าตัวสินค้าเลยแล้วไปที่ test result นะครับแล้วก็ดูที่เราจะดูหลักๆก็คงจะเป็นตัวนี้ฮะตัวแถวแรกเลยก็คือไอ้ที่ 1,518 ไบต์นะครับไอ้3ตัวเห็นว่ามันจะมี3คอลัมน์คือ512ไบต์กับ64คราวนี้เนี่ยไอ้ตัวหลังเนี่ยคือมันเป็นขนาดของแพ็กเกจ
ครับนะครับแล้วตอนหลังๆขนาดแพ็กเกจมันเป็น 1,500 อยู่แล้ว 1,500 เคดังนั้นไอ้ตัวหลังเนี่ย 1,500 ไบต์1,500 ไบต์ดังนั้นไอ้ตัวหลังๆเนี่ยผมตอนนี้ไม่ต้องไปดูมันคืองี้มันถ้าให้เปรียบเทียบก็คือว่าเวลาเราส่งแพ็คส่งข้อมูลในเน็ตเวิร์คครับมันจะส่งเป็นแพ็คเกจโดยแต่ละแพ็คเกจมันจะมีขนาดตาม MTU คือ maximum transmission unit ก็คือคิดว่ามันรถกระบะที่เราส่งของออกไปเนี่ยมันมีขนาดกระบะเท่าไหร่เห็นบอกภาพไม่ค่อยชัดผมซูมครับผม มีขนาดกระบะเท่าไหร่ ใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าแล้วเวลาเราส่งไป1แพ็คเกจอ่ะมันก็ต้องมีการใส่ header header คือการแปะหัวท้ายต้นทางปลายทางต้นทางปลายทางทำนู่นทำนี่นั้นแปลว่าถ้าใน1งานเราขนของไปได้น้อยแปลว่ามันก็กินกำลังเครื่อง CPU ในการส่งข้อมูลออกไปใช่ไหมฮะคือที่เขาเอาตัว 64K มาเทสเพราะว่าบางทีแพ็กเกจมันก็มีแพ็กเกจขนาดเล็กแล้วก็แพ็กเกจขนาดใหญ่สลับกันไปกันมาวันนี้มือโปรอย่าอะไรนะคือวันนี้คุณโกลงดีเทลมากเพราะเราผมถือว่าการเก็ตเป็นมือใหม่เป็นมือใหม่อ่ะนะครับผมเองก็ลงดีเทลเยอะไปลงเอาเป็นว่าแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรามือใหม่คุณโกนี่เรามือใหม่ต้องออกตัวเลยว่าวันนี้ถ้าคุณเป็นมือโปรนะหนึ่งอาจจะวันนี้ไม่แม่ของคุณแต่ว่าผมอยากให้คุณอยู่ที่นี่แล้วก็ช่วยกันตอบคอมเมนต์ช่วยตอบคอมเมนต์ช่วยกันทำงานหน่อยครับช่วยกันทำมาหากินหน่อยก็คือสรุปแล้วคือว่าเวลาดูทรูพุตก็ดูที่ค่าตัวไอ้ตัว 1,500 ไบต์อ่ะครับตัวนี้แพ็กเกจขนาด 1,500 ไบต์นะครับเพราะ MTU เราเดี๋ยวนี้เราเซตกันประมาณเนี้ย 1,500 ไบต์นะฮะครับผมก็ทีนี้มันก็จะมีหลายบรรทัดเรียงกันมาอย่างตัวแรกก็บอกโหมดคือ bridging ก็คือเอาแบบว่าแค่เป็นแค่เชื่อมอินเทอร์เฟซกันมันมี bridging กับ routing bridging คือการเอามาเอาง่ายๆฮะมีพอร์ตแลนหนึ่งคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งอยู่พอร์ตแลนหนึ่งคอมพิวเตอร์อีกตัวอยู่พอร์ตแลนสองเอาไอ้สองอันนี้มาเชื่อมกันเหมือนสวิตช์นะเป็นแต่ว่าการส่งข้อมูลเนี่ยให้ส่งผ่าน CPU microtik ความเร็วสูงสุดเลยแบบโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยคือเอาง่ายๆคือคุณแค่ผ่านเฉยๆเนี่ยแล้ว CPU ประมวลผลอย่างรุ่นอะไรอันนี้รุ่นแท็บไลท์เนี่ยจะได้ความเร็วไม่เกิน394เมกแต่ไม่ต้องห่วงครับพอร์ตมันเป็นแค่ร้อยแต่แล้วก็ไม่ต้องห่วงอีกอันนึงอันนี้คือกรณีไมโครติกไม่ตั้งอะไรเลยไม่ตั้งอะไรเลยแต่ถ้าเกิดคือความเป็นจริงพอตั้งปุ๊บเนี่ยเอาง่ายๆแค่เน็ตเนี่ยมันใช้ได้ไม่เกิน30เมกนะเน็ตกับไฟวอลพื้นฐานทำเน็ตทำนู่นทำนี่เนี่ยรุ่นเนี้ยก็ใช้ได้ไม่เกินนะเน็ตคือมีเน็ต30เมกคุณมีเน็ตสัก100เมกอย่างเงี้ยพอคุณวิ่งถึง30เมกปุ๊บ CPU จะเต็ม 100% ตันแล้ว 100% แล้วครับผมอันนี้ก็ลองไปหาดูเทียบกันเดี๋ยวผมพูดถึง 2-3 รุ่นแล้วกันอันนี้คือแท็บไลท์อ่ะผมจะเอาประสบการณ์เรื่องขนาดมาด้วยอ่ะเดี๋ยวเอาเฮกเก็บไว้ก่อนเฮกเก็บไว้โหเฮกเนี่ยมันของขายครับพี่อ่ะพอดีผมอยากจะบอกอ่ะงี้ผมขอให้ไปดูแฮป AC นะครับแฮป AC รุ่นเก่งของรุ่นเก่งของผมเลยคือมีคนอันนี้จะได้ตอบคำถามนึงด้วยมีคนถามว่าถ้าเกิดว่ามือใหม่อยากจะเริ่มต้นกับไมโครติกควรจะซื้อตัวไหนดีผมก็จะแนะนำคือตัวนี้ครับนี่คือโกนั่นก่อนเดี๋ยวผมหาแฮป AC ครับHAP AC เนี่ยคือความเจ๋งคืออะไรอย่างแรกเลยนะฮะสำหรับคนที่อยากจะเล่นไมโครติกอย่างจริงจังเนี่ยคุณจะต้องซื้อฮาร์ดแวร์1ตัวแล้วคิดว่าน่าจะได้ใช้ทุกๆฟีเจอร์ที่ไมโครติกทำได้HAP AC ตัวเนี้ยได้ประมาณเรียกว่าผมว่า 99% น่ะได้เกือบหมดทุกอย่างอย่างแรกเลย CPU สูงในเลเวลที่ไม่ขี้เหร่ก็คือ720เมกะเฮิรตซ์720เมกะเฮิรตซ์นะนี่ดูถ้าดูบนจออ่ะครับผมแรมประมาณ256เมกหรือ26 หรือ 128นะฮะแรม128มีสโตเรจให้16เมกนะฮะเอาไว้เป็นแฟลช data แล้วก็มีพอร์ตกิกะบิตให้5พอร์ตไม่พอครับไม่พอมีไฟเบอร์ให้เราไม่ได้เราเรียกพอร์ต SFP พอร์ต SFP ที่เป็นสายโมดูลไฟเบอร์โมดูลไฟเบอร์ได้ก็คือสมมุติว่าคุณอยากจะเล่นกับพวกโมดูลไฟเบอร์ก็มีรองรับให้ด้วยด้านข้างครับมี USB ให้อีก1พอร์ตถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเอาใส่ AirGuard เพื่อทำ 4G ก็ทำได้คุณอยากจะใส่ Flash Drive เพื่อหัดทำเรื่องของหลอกพวกนี้ก็ทำได้เอาใส่ Flash Drive เพื่ออยากจะทำพวกไฟล์เซิร์ฟเวอร์ก็ได้ใส่ Flash Drive เพื่อทำ Proxy ก็ได้เหมือนกันหัดได้ทุกท่าครับแล้วก็จออาจารย์บังโอ้ขออภัยครับเดี๋ยวมีคนโทรเข้าเลยฮะที่สำคัญก็คือตัวมันเองเป็น Wireless AC ครับดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นไวเลสมาให้ดูอัลแบนคือมี2ย่านไมโครติกเนี่ยมันไม่เหมือนกับแอคเซสพอยต์ยี่ห้ออื่นที่เวลาเซตมันก็เซตของมันไปใช่ไหมแต่ไมโครติกอ่ะมันเซตละเอียดทั้ง2แล้วคือคุณจะได้เรียนรู้การเซตความถี่ Wi-Fi และแบบละเอียดทั้ง2ย่านทั้ง 2.4 และ5กิกและการเซตยังไงให้เป็นชื่อเดียวกันและโรมมิ่งกันอะไรประมาณนี้ครับ
เนี่ยและตัวและราคามันก็อยู่ทํามันอยู่เรนจ์ประมาณ 3,000 กว่าบาทก็คืออยู่ในเลเวลที่จับต้องได้ดังนั้นผมในเชิงว่ามือใหม่แล้วบอกอยากจะลองซื้อมาสักตัวนึงเพื่อที่จะใช้งานที่บ้านด้วยครับบวกกับว่าเอาไปทำแลบของตัวเองได้ด้วยผมก็แนะนำแฮปเอซีฮะลองเทียบประสิทธิภาพกับตัวแฮปไลท์เมื่อกี้ตัวแฮปไลท์เมื่อกี้คือ300ประมาณ90 90ขนาดนี้80 90ตัวแฮปเอซีเนี่ยจะอยู่ที่ 1.9 กิกนี่คือ throughput แบบ bridging นะครับเราใช้จริงได้มันก็พอร์ตมันก็กิกนึงนะฮะมันก็ได้แค่ไม่เขาเล่าเอามาเป็นเราเตอร์คุณโกได้เท่าไหร่เราเตอร์ครับผมว่าได้ประมาณถ้าอินเทอร์เน็ตนะอยู่แถวๆสัก50 70เมกประมาณเนี้ยงัดไม่สุดๆก็70อ่ะไม่ไหวละไม่ถึง100ครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพิจารณาเพราะว่าในการใช้งานจริงเนี่ยคือความเร็วมันต้องต่ำกว่าตรงนี้อยู่แล้วคือสังเกตนะครับด้านล่างสุดนี่เราแนะนำไอ้พวกโหมดต่างๆที่เขาเทสมาเนี่ยแล้วนำแค่โหมดบริดจิ้งทีนี้ข้างล่างมันก็จะมีโหมดเราติ้งด้วยเราติ้งคือพอมันมีเราติ้งมาด้วยเนี่ยมันไม่ใช่แค่แพ็กเกจฟอร์เวิร์ดดิ้งเหมือนในพวก L2 นะแต่ว่ามันจะเป็นทำเรื่องของการโยนข้ามวงต้องมี CPU มาคิดว่าโยนไปวงนั้นโยนไปวงนี้พอมีเรื่องของ Routing Table มาเนี่ย CPU มันเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแล้ว Throughput จะเห็นได้ว่าในเชิงพอมี Throughput แบบทั่วๆไปเนี่ยครับไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ก็คือยังเป็น 1,900 อยู่แต่ว่าพอมีใส่ IP filter rule หรือการทำ firewall ปั๊บ performance ตกลงเหลือ948 เมกทันทีครับฟังดู948เมกเฮ้ยก็ดูเยอะนะแต่ในความเป็นจริงครับผมคิดว่านะคือแพ็กเกจอ่ะมันก็ไม่ได้มา 1,500 ไบต์ตลอดเวลาครับผมก็ดูไปเผื่อๆคือเวลาผมประเมินตัวท้ายสุดเลยตัว64ไบต์เลยครับเพราะว่าเราจะได้ไม่เจ็บตัวเวลาเราเลือกสเปคครับก็เห็นด้วยฮะว่าถ้าเกิดว่าแพ็กเกจมันละเอียดมากๆน่ะมันเหลืออยู่ประมาณ40เมกแค่นั้นเองนี่ก็คือเวลาเราดูอ่ะผมก็ดูค่าพวกนี้ประกอบเราดูอินเทอร์เฟซพอไหม CPU ใช้งานได้ไหมฟีเจอร์อะไรบ้างอะไรประมาณนี้เปลี่ยนหน้าจอครับผมก็ตัวนี้ถ้าเกิดว่า Hub AC ผมว่าเน็ต50เมกได้อยู่แล้วสบายๆครับคราวนี้มาดูตัวนั้นชักไม่ไหวมาดูตัวเก่งของผมผมชอบเชียร์ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยราคาไม่เกิน 2,000 ถูกมากประมาณ 2,000 บาทนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่มี Wi-Fi นะบอกไว้ก่อนแต่ลงมาดูประสิทธิภาพมันกันฮะนี่ 1.9 เอ๊ะ 1.9 ถ้าเทียบกันนี่กันแต่ใช้งานจริงตัวนี้ได้ประมาณสักรวม200เมกใช่ครับคือต้องบอกงี้ฮะตอนเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เชื่อไอ้ผลนี่นะตารางเป็นตารางนี่แหละตารางนี่แหละทูพุทจนกระทั่งผมอะไปรุ่น HEC POE HEC POE ก็คือเป็นตระกูล HEC คือตัวนี้ HEC เฉยๆไอ้ HEC POE ก็คือ HEC ที่จ่าย POE ได้จ่ายไฟฟ้าผ่านสายแลนได้นะใช่แล้วผมไปดูสเปคมัน CPU เป็นคอเดียวไอ้นี่มัน2คอกับบวกไฮเปอร์เทรดเป็น4คออันนั้นมันคอเดียวผมก็บอกเฮ้ยดูมันไม่น่าจะแต่ว่าไปดูผลเทสไอ้ throughput เนี่ยปรากฏเท่ากันฮะซื้อจริงมาใช้โอ้โหทะลักมากก็คือต้องบอกนี้ก่อนไม่ถึง100เวลาทำงานด้านเน็ตเวิร์กเนี่ยเราจะเห็นได้ว่างานอ่ะมันไม่เหมือนงานเรนเดอร์ภาพ3มิติที่มันมีจุดที่นิยมเยอะๆต้องมาคำนวณอะไรพวกนี้เยอะใช่ไหมฮะงานด้านเน็ตเวิร์กส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของ routing คำนวณว่าแพ็คเก็ตนี้ออกขานั้นแพ็คเก็ตนั้นออกขานี้ถ้ามีไฟวอลมาก็แค่ filtering นิดหน่อยแค่นั้นเองดังนั้นถ้ามองลักษณะงานครับมันจะเป็นงานที่งานน้อยๆแต่มาเยอะๆเพราะแพ็กเกจมันวิ่งมาแบบเป็นล้านๆแพ็กเกจอ่ะคือมันไม่ใช่งานยากนะอารมณ์มันเหมือนดูของว่าไปไหนใส่กล่องแปะแล้วถีบไปทางนั้นดูของถีบใส่กล่องดูของใส่กล่องใส่กล่องใส่กล่องเป็นงานแพ็คของอ่ะถ้าเรามองว่าเดี๋ยวนี้ CPU เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นพวกคอ i7 เนี่ย4คอใช่มั้ยฮะ8เทรดมันเหมือนกับคิดซะว่ามันมีนักกล้ามอยู่4 8คนน่ะฮะนักกล้ามแบบนักกล้าม4คนนักกล้าม4คนเนี่ยมันกินไฟแล้วเอานักกล้ามมาแค่แพ็คของไปแพ็คของไปคือมันไม่ได้สมกับงานเค้ามาร์ติก็เลยมองว่าเนี่ย CPU ตระกูลใหม่ของเราจะเป็น CPU ตระกูลมัลติคอร์คือไม่ต้อง CPU แรงก็ได้แต่เป็นมีคอเยอะๆมีหลายแรงหลายมือพอมีหลายมือก็คือมันเป็นเสมียน8คน10คน16คนเข้ามาทำนิดเดียวแต่มันเร็วมากเพราะว่าทุกคนมันเป็นแค่งานแพ็คของไงครับผมต้องกดคุณโกแล้วเมื่อกี้มีโทรศัพท์เข้าคอมเมนต์ผมได้หายอ๋อโอเคครับอ่ะนี้เดี๋ยวเราไล่คำถามไปครับคำถามคุณวิรัตนะฮะอันนี้คำถามที่ถามมาบอกว่าเว็บพ็อกซี่ยังจะเป็นต่อการเซตอยู่ไหมถ้าอยากเก็บหลอกไพเก็บซอส IP เดทพอร์ตมีวิธีไหนบ้างทำพ็อกซี่สเกลมันทำให้เข้าช้าครับอ่ะอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งคำถามก็คืออันนี้มันประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่างนะนี่คุณความรู้เป็นศูนย์แล้ว
เอาผมเว็บพ็อกซี่ก่อนโอเคถ้าให้ผมถามถ้าให้ผมพูดนะปัจจุบันเว็บพ็อกซี่เนี่ยยากก็คือเหมือนกับว่ามันไม่สามารถช่วยเหลืออะไรในการเร่งความเร็วเว็บได้แล้วเพราะว่าปัจจุบันเว็บไซต์มีความเป็นไดนามิกมากขึ้นมันแทบไม่มีอะไรซ้ำเลยใช่แล้วมันเป็นไม่มีซ้ำเลยยังไม่รวมถึงการที่เป็น HTTPS ใช่ครับพอเป็น HTTPS ไปเนี่ยคือเว็บพ็อกซี่ทั่วไปพื้นฐานน่ะมันไม่สามารถที่จะแคชชิ่งอะไรได้คือเอาเหมือนกับไฟล์กราฟิกไฟล์เดียวเนี่ยโลโก้เนี่ยของเว็บคุณโกเข้ากับผมเข้าเนี่ยมันส่งข้อมูลมาไม่เหมือนกันละถึงจะเป็นโลโก้ไฟล์เดียวกันใช่เพราะว่า HTTPS มันเข้ารหัสหมดนะฮะทีนี้ในเชิงพ็อกซี่คำถามก็คือมันไม่ได้ช่วยเร่งความเร็วในเชิงการเก็บหลอกถ้าเป็นไมโครติกพ็อกซี่เนี่ยเวลาเก็บหลอกเนี่ยมันจะอ้างอิงกับหลายๆคนเนี่ยจะเอาไมโครติกมาทำฮอตสปอตครับแล้วให้มี user log in ใช่ไหมฮะเพื่อดูว่า user มีใครเข้ามาใช้งานบ้างแล้วก็จะอ้างอิงกับเว็บพ็อกซี่เพราะเว็บพ็อกซี่จะเป็นคนเก็บหลอกว่า user คนนั้นเข้าเว็บอะไรให้ครับแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าส่วนใหญ่เวลาเอาพ็อกซี่ไปรันในไมโครติกคุณไปรันในตัวมันเองซึ่งมันมีคืองี้ไมโครติกแต่ละตัวเนี่ยเขาให้สโตเรจมาน้อยมากครับยิ่งรุ่นใหม่ๆยิ่งน้อยคืออย่างเงี้ย16เมกเองหรืออย่าง CCR ครับ CCR ตัวละ 30,000 มันให้มา256เมกเองอ่ะคือมันน้อยมากอ่ะคนส่วนใหญ่พลาดท่าคือไปรันพ็อกซี่บนสโตเรจของมันเองพอมันมีน้อยก็เลยช้าถัดมาครับบางคนบอกเอ้ยไม่เราไม่ทำอย่างนั้นเรารันพ็อกซี่บน SD card หรือบนแฟลชไดรฟ์ปรากฏว่าอะไรอีกคือไอ้แฟลชไดรฟ์เดี๋ยวนี้คุณอาจจะเลือก USB คุณภาพห่วยๆมาซึ่งปัญหามันคือไอ้พวกนี้มันมีไลท์มีทรูพุตของตัวการ์ดต่ำอย่างไปซื้อรุ่นเล็กๆเนี้ย25เมกต่อวิต่ำครับแล้วมันก็เขียนไม่ไหวแต่สุดท้ายอีกพอซื้อรุ่นดีๆมายัดไมโครติกมันเป็น USB 2.0 ครับด้วยแล้วก็อย่าง SD card เนี่ยผมต้องบอกงี้มันมี SD card ระดับ Enterprise คือ SD card เนี่ยหรือ Flash Memory เนี่ยนะครับเวลาเราเขียนเนี่ยพื้นที่หนึ่งมันอาจจะเขียนได้แค่ 1,000 ครั้งใช่นะครับคราวนี้ใน SD card ที่เป็น Enterprise ที่เห็นอยู่ในอุปกรณ์แบบ Heavy Duty เนี่ยมันจะเป็น SD card ที่มีความสามารถพิเศษคือเวลาสั่งเขียนไปปุ๊บเนี่ยมันจะเขียนบล็อกถัดไปเรื่อยๆมันจะไม่เขียนลงที่เดิมแต่พอเราเอาไปใช้กับไมโครติกเนี่ยหรือจริงๆแม้แต่ SSD ที่เราใช้ Windows ที่เราใช้เนี่ยต้องมีฟังก์ชันที่ว่า TIM Trim นะครับซึ่งมันจะเขียนกระจายตัวไปเรื่อยๆซึ่งป้องกันการทำให้เซลล์นี้มันเจ๊งอะไรเงี้ยถูกนะคราวนี้ไมโครติกมันไม่มีฟีเจอร์พวกนี้แล้วถ้าเกิดเอา SD card ทั่วไปที่มันไม่มีความสามารถอะไรเลยเนี่ย มันก็จะเขียนที่เดิมคือแรกๆก็อาจจะพอเร็วอยู่แต่หลังๆมันจะเริ่ม performance drop แล้วใช่ครับผมทีนี้กลับมาเรื่องหลอกต่อโอเคเรื่องหลอกอันนี้คือทำไมพ็อกซี่ถึงช้านี่คือสาเหตุที่มันจะช้าได้เช่นอะไรคุณใช้พ็อกซี่ผิดที่คุณไปใช้เมมโมรีที่ไม่มีคุณภาพครับอันนี้ประมาณนี้นะฮะถัดมาเรื่องของหลอกการเก็บหลอกของไมโครติกถ้าเกิดว่าคุณเก็บหลอกบนเว็บพ็อกซี่เนี่ยมันได้แค่พอร์ต80ครับนะฮะมันก็จะได้แค่นั้นแหละแล้วมันก็ยังเหลือดินแดนสนธยา HTTPSที่เป็นพอร์ต HT443 จำนวนมากที่คุณเก็บไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามหลอกพรบเขาก็ไม่ได้อยากจะรู้ว่ามึงไปเข้าเว็บไซต์ไหนหรอกแต่เราแค่มีเรคคอร์ดเอาไว้ว่ามี IP นี้ไปถึงตรงนั้นก็พอดังนั้นสิ่งที่คุณเก็บเพิ่มคือคุณเก็บซอร์สแอดเดรสคือของเรา Destination Address คือที่เป็น TCP443 ครับแล้วก็เก็บตรงนี้เข้าไปในตัวหลอกด้วยก็จะพอช่วยให้หลอกมันสมบูรณ์มากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะแทร็กอะไรไม่ได้เลยก็ตามครับเราก็แทร็กได้แค่ IP กับปลายทางต้นทางปลายทางแล้วก็เวลาแค่นั้นเองครับก็ตรงนี้ผมขอนิดนึงพอดีวันก่อนมีคนหลังไมค์มาก็มาถามเรื่องไอ้โปรแกรมที่ผมเคยแชร์ว่าโปรแกรมไอ้ Givi Lock ซึ่งมันจ่ายฟรีเขาบอกใช่ครับเขาทำงานในองค์กรที่มันซีเรียสเรื่องลิขสิทธิ์ตัวเนี้ยใช้ในองค์กรได้ไหมผมบอกได้ก็ซื้อสิอันที่2เขาบอกว่าเนี่ยเขาจะเอาไปเก็บหลอกเบอร์ที่เขาเป็นมหาชนผมบอกพูดเลยนะฮะคือการเป็นพอดีเคยทำงานมหาชนอยู่คือการทำคือหลอกเนี่ยถ้าเกิดเป็นมหาชนเนี่ยคือคุณต้องคุณต้องคอมไพล์คุณต้องคอมไพล์พรบคือหมายว่าคุณจะต้องอยู่บนมาตรฐานที่พรบเขากำหนดไม่ว่าจะเรื่องของไทม์เซิร์ฟเวอร์เรื่องของอะไรผมจะบอกงี้หลอกบนไมโครติกไม่คอมไพล์พรบใช่แต่มันก็พอที่จะแบบเพียงพอที่จะสมมติว่าถ้าเกิดเราเซตหลอกดีๆเนี่ยมันเหมือนกับวันนี้คุณโกมาแฮกเมื่อคุณโกมาใช้งานแล้วปรากฏเอ้ยปลายทางคุณโกเนี่ย
มีปัญหาแจ้งมาผมก็สามารถเช็คได้ว่าไอ้ณวันเวลานั้นเนี่ยไอ้คนที่ใช้ IP นี้คือโกถ้าเกิดมีการทำเรคคอร์ดข้อมูลที่ดีเพียงพอบวกเรคคอร์ดนะครับคือจะบอกว่าได้แต่ถ้าเกิดใครคิดว่าจะเอาไปเป็นล็อกเซิร์ฟเวอร์ที่ผ่านพรบเลยผมจะบอกว่าไมโครติกไม่ผ่านใช่อันนี้แจ้งเป็นข้อมูลแจ้งข้อมูลนะครับสำหรับคนที่เอาไปใช้งานแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณจะเข้าแบบว่าเข้าไปองค์กรมหาชนผมแนะนำว่าถ้าหลอกพรบดูสลันเลยครับสลันนี่ของคนไทยแล้วแน่นอนว่าพอเป็นของคนไทยนี่คือคอมไพล์พรบ 100% แล้วก็สลันเก็บ HTTPS ได้ด้วยแต่ว่าราคาฮาร์ดแวร์สลันก็ 7-80,000 นะครับเพราะเวลาเราใช้หลอกนี่คือเราเก็บการใช้งานคอมพิวเตอร์เราไม่ได้เก็บแค่การใช้เว็บคือเราเก็บหมดไม่ว่าอีเมลไม่ว่าคือทุกอย่างของการใช้ที่ออกจากเราเตอร์คุณเนี่ยเราต้องเก็บหมดรวมถึงมันจะมีเรื่องของความคลาดเคลื่อนเวลาที่ต้องไม่เกินเท่าไหร่คือตามหลักพรบแจ้งเอาไว้ความคลาดเคลื่อนเวลาห้ามเกิน15มิลลิเซกดังนั้นแปลว่าอะไรคุณทำ VPN ที่สาขาไกลๆอ่ะแล้วบอกว่าคุณจะเอาหลอกของสาขา VPN มาเก็บลงหลอกนี้ด้วยได้ไหมไม่ได้นะครับเวลาทามมิ่งมันก็เกินแล้วเกิน15มิลลิเซกแล้วดังนั้นแปลว่าถ้าคุณมีหลายไซส์หลอกใครหลอกมันครับถึงจะทันตามเวลาพรบเดี๋ยวจะมีโอเคเดี๋ยวจะไม่ได้ตอบเดี๋ยวเราจะอยู่ถึงนี่กันถึงเที่ยงคืนอุ้ยเมื่อกี้มันกระเด็นมาแล้วเหมือนกันมีคนถามว่า Winbox for Mac โหลดที่ไหนก็เอาคำว่า Winbox for Mac ไปโหลดเลยไปเสิร์ชใน Google ครับคุณจะเจอเว็บชื่อ George Haven พี่บุ๊กเสิร์ชเดี๋ยวไปที่หน้าจอคุณโกแล้วกันครับผมโอเคอย่างนี้นะครับคำถามของใครที่มาก่อนคำถามWin Mac Winbox for Mac เนี่ยรบกวนถามอีกครั้งหนึ่งฮะพอดีเมื่อกี้โทรศัพท์เข้าก็เลยได้คอมเมนต์มันเลื่อนหมดเลยก็เลยเลื่อนหายหมดเลยฮะรบกวนก็คือเข้ามาที่เว็บนี้ครับผมJosh Haven Potter เนี่ยครับคืออันนี้ตลกมากอย่างหนึ่งนะก็คือไมโครติกเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้โปรแกรมชื่อ Winbox ในการเชื่อมต่อเข้ามาแล้วจะได้เวลาควบคุมจะค่อนข้างง่ายที่สุดครับแต่ว่าไมโครติกไม่มีโปรแกรม Winbox เวอร์ชั่น Macอ้าวไม่งั้นมันก็เป็น MacBook ไงมันไม่มีไงอันนี้ผมเข้าใจได้ผมเข้าใจได้แต่ที่มันทุเรศมากในสายตาผมนะคือเวลาที่ Microtik มันเปิดตัวโปรดักต์ใหม่ครับโปรดักต์ใหม่ของมันน่ะแล้วมันก็ทำวิดีโออู้หูอาหารชาวเวิร์บชาวบ้านออกมาเนี่ยในภาพวิดีโอเดโมแม่งเอา Winbox for Mac มาออกครับเฮ้ยมึงยังก็ทำไมมึงไม่ทำเหรอ MacBook อ่ะทำมันสิเฮ้ยน่าเกลียดที่สุดเลยอ่ะนั่นแหละจอร์จฮาเวนพอตเตอร์ก็ไปเสิร์ชที่นี่ครับคนนี้แกก็เป็นโปรแกรมเมอร์บวกกับเป็นเน็ตเวิร์กด้วยแกก็ทำไอ้นี่ให้แกก็คอปเอา Winbox ไปคอมไพล์แล้วก็ทำสายตรงนี้มาให้นะฮะแต่ว่า Winbox for Mac ก็ยังมีบั๊กอยู่นิดๆหน่อยๆก็ใช้ไปก็ใช้ไปแล้วกันผมเอาว่าผมทำงานโปรเจกต์หลายล้านก็จบมาได้นะไม่ยังไงก็ต้องเล่นใหญ่ใช้ Virtual Box อันนี้ก็ไม่ไหวอ่ะหรือมันคือแบ่ง Windows อยู่บน Mac อีกตัวถ้าอย่างนั้นก็ไปซื้อนี่ดีกว่าซื้อ Windows มาใช้ดีกว่านะฮะอ่ะโอเคครับคำถามถัดมาผอ.โรงเรียนเป็นแอดมินโรงเรียนขยายโอกาสที่เพชรบูรณ์ใช้ไมโครติกเพื่อจัดการในโรงเรียนอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมครับพี่ โอเคครับอยากมีแล็บก่อนต้องเตรียมอะไรบ้างสมมติคุณอยากทำแล็บไมโครติกโอเคถ้าคุณอยากทำแล็บไมโครติกแปลว่าอะไรคุณต้องมีไมโครติกอย่างน้อย1ตัวแต่ถ้าคุณอยากจะทำอะไรแบบไมโครติกเจ๋งๆ คุณต้องมีอย่างน้อย2ตัวเพราะคุณจะต้องลิงก์หากันเพื่ออะไร2ตัวเช่นคุณอาจจะทำ VPN Side to Side บนไมโครติกครับคุณอาจจะทำrouting แบบ dynamic routing ครับเป็น OSPF พี่อู๊ดครับมันลูปกระจายเลยโอ้โอเคนะฮะเดี๋ยวๆๆอ่ะโอเคแบบ OSPF เนี่ยก็ต้องมี2ตัวแล้วคุณอาจจะอยากทำแบบว่าเป็นอะไรอ่ะสองไซส์หากันเราติ้งข้ามวงก็ได้ครับอะไรประมาณนี้ฮะก็แต่ว่าถ้าเกิดสมมติคุณไม่อยากจะซื้อแบบว่าอย่างนี้แหละเน็ตเวิร์กพวกเราต้องอยู่กันแบบสมถะใช่ไหมฮะแต่อยู่กันแบบไม่ค่อยลงทุนกันเราก็ผมก็แนะนำโปรแกรมชุดหนึ่งที่มันพอได้ก็คือ GNS3 เนี่ยเป็นโปรแกรมจำลองครับเดี๋ยวรบกวนพี่อุ๊ดขับเชิญGNS3 เป็นโปรแกรมจำลองครับมีทั้ง Windows และ Mac ให้เลือกนะฮะคนที่ทำพวกเน็ตเวิร์กเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วว่าในสถานการณ์จริงอ่ะการที่เราจะทำแล็บแบบเอาฮาร์ดแวร์เอ้าวันนี้เราจะเอาสวิตซ์ซิสโก้48พอร์ต5ตัวมาเชื่อมกันเป็น VLAN นะจะไปหาเงินที่ไหนมาซื้อแม่มวะตัวนึง 40,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยครับดังนั้นเขาก็เลยทำซอฟต์แวร์พวกซอฟต์แวร์ซิมูเลเตอร์ขึ้นมาให้ครับซิมูเลเตอร์พวกนี้ก็จะมีพวกเราก็เอาไอคอนอุปกรณ์แต่ตัวมาวางแล้วเราก็คลิกลากสายแลนจิ้มๆเสมือนเป็นทุกอย่างเป็นเวอร์ชวลหมดนะฮะ
ก็ทำให้เราสามารถที่จะทำแลบจำลองง่ายๆได้ครับ GNS 3นี่มันมีวิธีเซตอัพค่อนข้างละเอียดเอาเป็นว่าในงานมัมMicrotik User Meeting ครับเขาจะมีวิดีโอเอาไว้ตลอดก็มีงานมัมปี2016เนี่ยที่สอนเรื่องการใช้งานโปรแกรม GNS 3เอาไว้ก็ไปดูวิดีโอตรงนั้นนะครับคือ GNS 3ต้องบอกงี้ว่าคุณอาจจะเจอแรงฝืนนิดนึงในการเซตอัพ GNS 3นะครับแต่ว่าถ้าเกิดผ่านแรงฝืนไปได้เนี่ยข้อดีของการใช้ GNS 3ก็คือมันจะทำให้คืออย่างนี้ฮะถ้าใช้ Microsoft จริงมันอาจจะดีต่อให้มีตังค์ซื้อก็เถอะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะเจอก็คือเวลาข้อมูลมันวิ่งจากไหนไปไหนมันวิ่งกลับไปไหนเนี่ยเราจะต้องใช้จินตนาการเข้าใจคอนเซปต์มันเข้าใจคอนเซปต์แต่ว่าตัว GNS 3เนี่ยมันจะทำเป็น Virtual มันจะเห็นในเชิงภาพได้ใช่ได้ดีกว่าแล้วเวลาคุณจะสลับสายแลนสลับนู่นสลับนี่เนี่ยมันคลิกๆๆเอาครับมันง่ายกันเยอะเลยฮะก็ถ้าอยากทำแล็บใหญ่ๆเนี่ยก็ GNS 3จะเป็นทางออกที่ดีมากครับอืมโอเคครับพี่ดูคำถามต่อเดี๋ยวพี่สลับไปนั่งเดี๋ยวมันหน้ามันจะลูปอีกโอเคทำ PCC โหลดบาลานซ์2แวนใช้ Google Chrome ช้ามากเลยแต่ถ้าออก1เส้นเร็วปกติ Firefox ไม่มีผลเป็นกับ Google Chrome ที่โหลดหน้าเว็บช้าอันนี้เนี่ยน่าจะเจอปัญหาคลาสสิกของการทำ PCC นะครับอธิบายก่อนโหลดบาลานซ์แบบ PCC คือการออกเน็ต2ขาครับคุณอาจจะไปใช้ True ข้างหนึ่ง 3BB ข้างหนึ่งและให้ผมเดานะฮะคุณใช้ DNS ของผู้ให้บริการใช่ไหมเอ่ยอาการนี้คืออะไรครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนปัญหามันเกิดมาจากโลกเราเนี่ยมันใช้อินเทอร์เน็ตกันทั้งคือวันนี้เนี่ยทำเน็ตเวิร์กเนี่ยเราต้องเข้าใจถึงความเป็นไปของโลกด้วยแบบ global scale เลยนะฮะไม่งั้นคุณจะไม่เข้าใจว่าทำไมมันเจอปัญหาอย่างนี้คือมันไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียวมันอยู่ที่ระดับโลกด้วยปัญหาก็คืออย่างนี้ครับ CDN ก่อนCDN มันเป็นตัวมันเป็นเราเรียก content delivery network เป็น caching server แล้วกันผมเรียกงี้สมมตินะฮะคุณโกเป็น true ผมเป็น true ผมเป็น 3BB นะครับถ้าทุกคนจะต้องไปดู YouTube ที่อเมริกาเนี่ยแบนด์วิดต์เราจะเปลืองมากคือ 3BB ก็อยู่ในไทย True ก็อยู่ในไทยแล้วลิงก์ไปต่างประเทศเนี่ยค่าแบนด์วิดต์แพงมากเขาก็จะมีการคุยกับ YouTube บอกว่าเฮ้ยยูเอาคอมพิวเตอร์เอาเซิร์ฟเวอร์ของคุณน่ะมาตั้งในทวีปเราสิแล้วมันจะได้ลดแบนด์วิดต์แล้วยูเซอร์ยูอ่ะมาเข้าในเน็ตเวิร์คมันจะได้เร็วมันจะได้แฮปปี้กันทั้งคู่ซึ่งตอนหลังนี่เขาไม่ได้เข้าทวีปแล้วครับเข้าไปตั้งไว้ที่ 3BB ไว้ไอ้ที่โดยตรงเลยไว้ที่คุณโกเลยชุดนึงแล้ววันที่ผมชุดหนึ่งคือเวลายูเซอร์ของคุณโกเข้าก็ไปเข้าเซิร์ฟเวอร์ของคุณโกยูเซอร์ผมก็เข้าเซิร์ฟเวอร์ของผมคือเหมือนว่าตารางเราติ้งเขาบอกไว้ว่าถ้าเป็น YouTube ของ True ให้เลี้ยวไปทาง IP นี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น YouTube ของ 3BB เลี้ยวทาง IP นี้นะครับทีนี้ครับปัญหามันอยู่นี้ครับปัญหามันอยู่ที่ว่า CDN ของ True เขาบอกว่าแล้วกูจะให้คนอื่นใช้ทำไมอ่ะกูก็ให้แค่ยูเซอร์ของกูสิและ 3BB ก็เช่นเดียวกันอันนี้คือทุกคนเป็นแบบนี้หมดคือจะบอกงั้นมั้ยเพราะว่าคอนเซปต์ก็คือ CDN เนี่ยคือมันลดอินเตอร์ลิงก์ลดอินเตอร์ลิงก์คือลิงก์ที่ข้ามยี่ห้อกันคราวนี้มันเมื่อเรามี CDN แล้วมันไม่มีเหตุผลที่จะให้คนอื่นมาเข้า YouTube ของเราใช่ครับดังนั้นคือปัญหาคืออะไรครับคุณต่อเน็ตแล้วคุณก็รับ DNS จาก True แล้วก็ 3BB ใช่ไหมครับพอ user resolve IP บอก YouTube มาได้เป็นของ True ออก True ไปเหมือนจะเร็วนะแต่พอมันไปโหลดบาลานซ์ใช่มั้ยครับ PCC แล้วดันไปตกแล้วแต่ว่าพอคำนวณ PCC โหลดบาลานซ์ปุ๊บแล้วมันไปตก 3BB แล้วมันเลี้ยวไป True แล้วมันช้ามันไม่ได้ช้าเพราะมันอะไรนะมันเข้าไม่ได้ครับเพราะว่าไฟวอลของ True บล็อกไว้อยู่เพราะคุณเข้าคือ YouTube ของ CDN ของ True อ่ะ True ก็ให้เฉพาะ IP ของ True ให้เพราะว่าเป็น True ใช่พอ IP อื่นเข้ามาปุ๊บมันก็เลยไม่ให้เข้าคราวนี้มันก็เลยเกิดว่าพอเราเล่นเนี่ยมันก็เลยเดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ใช่ครับดังนั้นทางแก้ครับอย่าไปใช้ DNS ของผู้ให้บริการไปใช้8888ครับก็ไหนๆพูดถึง PCC ละผมขอเสริมอีกอันนึงพอดีเคยมีคนบอกว่าสมมุติ PCC เนี่ยผมมีเน็ตเส้นนึง1 10เมกมีเน็ตอีกเส้นนึง20เมก20เมกเวลาเราทำ PCC แล้วก็จะทำ1ต่อ2อ่ะอ่ะ1ต่อ2วิธีการเกลี่ยกัน1ต่อ2ก็คือเราจะทำ PCC ขึ้นมา3อันใช่มั้ยฮะก็คือ0 1แล้วก็2ใช่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยผมทำ30เลยคือแทนที่จะเป็น1 2 3เนี่ยทำ1 2 3ที่เขาจะไป90 20ถึง20อะไรนะเกียร์ละเอียดเกินเกียร์ผมทำอย่างนี้แล้วผมพบว่ามันเร็วขึ้นอาจารย์ว่าจริงไหมผมก็เอางี้ PCC เนี่ยมันเป็นแค่การคำนวณว่าจะออกประตูไหนใช่คราวนี้จะคุณจะไปซอยย่อยยังไงก็ตามขนาดของประตูเท่าเดิมใช่แล้วจะไปเพิ่มตัวหารไม่แต่บางทีมันเป็นความเชื่อก็ถามว่าจริงไหมปัญหาคืออะไรครับปัญหาก็เพราะว่าเรา
ผู้ใช้ไมโครติกเนี่ยด้นไงด้นแล้วก็เอาความรู้สึกมาตัดสินไงถ้าคุณรู้พื้นฐานจริงๆคุณก็จะรู้ว่าอ๋อแม่งเป็นแค่การหารแล้วหารได้เศษเท่าไหร่ก็ไปประตูแล้วเหลือเศษใช่ดังนั้นมันจะ30หาร1หรือมันจะ2หาร1มันก็หารเหมือนกันแหละแล้วยิ่งมีรูเยอะมันก็ต้องยิ่งไล่มันหารเพื่อจะไปออกประตูไหนใช่ดังนั้นมันไปออกประตูเดิมแหละขนาดประตูไม่ใหญ่ขึ้นจะซอยย่อยไงก็ไม่ใช่จะบอกว่าขอบคุณมากนะตอนนี้มีคอนเทนต์ยูเซอร์อยู่ตั้ง278คนฮะตัวฮาร์ดไม่คุณพจน์นะถามว่าตัวฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์เพื่อเป็นพวกตระกูลแบบซื้อเซิร์ฟเวอร์มาลงกับเป็นบ็อกซ์แบบว่าที่ซื้อของไมโครติกฮาร์ดแวร์มาอันไหนเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่ากันโอเคอันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าถ้าเทียบในเชิง CPU ข้างนึงนะผมท้ายเป็นซีออนเลยอีกข้างนึงอ่ะเป็นไมโครติก CCR CCR ตัวละตกหมื่นกว่าบาท 20,000 ประมาณเนี้ยกับซีออนผมให้ตัวละแสนเลยครับคิดว่าใครแรงกว่ากันเชื่อไหมครับว่าไมโครติก CCR แรงกว่าคือมันก็จะรู้นี้ครับเดี๋ยวเสียงไม่ออกก็จะ okay. อ้างอิงกลับไปตอนที่ผมจำได้ไหมฮะตอนที่ผมเล่าเรื่องนักกล้ามใน CPU อ่ะก็คือซีออนก็คือกองทัพนักกล้ามเป็นพี่ฮักตัวใหญ่แต่มีกันอยู่4คน8คนในขณะเดียวกันไมโครติก CCR มีอยู่9คนจะเป็นเสมียนคือกรณีนี้ส่วนของผมเองเนี่ย คือผมอย่างนี้ฮะจริงๆผมไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยสนับสนุนในใช้ PC ละเนื่องจากว่า PC เนี่ยมันมีเรื่องของ cost of maintenance ก็คือการดูแลรักษา ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดดิสก์หรือความเสื่อมใช่ครับการกินไฟ อย่างไมโครติกเนี่ยตัวนึงเปิดสแตนด์บายไปกินไฟ 3-5 วัตต์ถูกมากกิน PC ตัวนึงเนี่ยกินที 200-300 วัตต์และการเปิดอยู่24ชั่วโมงเนี่ยอย่างแรกcost of maintenance หรือการดูแลเนี่ยมันสูงนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมก็จะแนะนำอย่างที่บอกฮะว่าถ้าเกิดเราใช้เว็บ proxy ซึ่งมันเป็นฟังก์ชันที่ต้องใช้ตัว disk storage หรือว่า IOเยอะซึ่งไมโครติกมันด้อยตรงนั้นเนี่ยเราก็ไปใช้ PC แต่ตอนหลังเนี่ยไอ้ฟังก์ชันนี้ก็แทบไม่ได้จำเป็นต้องใช้ครับดังนั้นถ้าถามผมเนี่ยการไปไมโครติกเลยคุ้มค่ากว่าดูแลน้อยกว่าใช่ครับแล้วก็ถ้าจะเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆตอนนี้ไมโครติกอย่างตัว CCR เนี่ยมันให้เพอร์ฟอร์แมนซ์คือมันออกแบบมาโดยตรงใช่มันให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมากในราคาแค่แบบหมื่นกว่าบาทสุดยอดเลยครับรับเน็ตได้เป็นกิกโอเคครับคุณโอมเครื่องที่มี8พอร์ตพอร์ต1ทำ PoE เอา6พอร์ตมากระจายในออฟฟิศพอร์ต8ทำ Wi-Fi ปล่อยสามารถเครื่องที่ต่อ Wi-Fi แชร์ข้อมูลในเครื่องดึงข้อมูลกับคอมที่เสียบสายพอร์ต6ได้ไหมครับได้นะถ้าคุณทำบริดถูกต้องไหนไปไหนละผมคือคำถามก็คือเขาบอกว่ามี8พอร์ตครับพอร์ตนึงออกเน็ต2ถึง6เนี่ยเป็นสวิตช์แล้วก็พอร์ตสุดท้ายที่เหลือเนี่ยเป็นต่อ Access Pointโอเคคำถามคือเดี๋ยวก่อน Access Point ก็คือเป็นสวิตช์เหมือนกันเพียงแต่ว่าไปทันนี่จะต่อเครื่องคอมก็ไปต่อ Access Point Access Point คือผมคิดว่านะเขาคงจะไม่เข้าใจคอนเซปต์เรื่อง Bridge โอเคคือก็เลยทำให้ไอ้พอร์ตที่เป็น Access Point กับพอร์ตที่เป็นสวิตช์มันอยู่คนละวงกันตามหลักแล้วถ้าถามว่าเข้าหากันได้ไหมก็เข้าหากันได้ทั้ง2แบบทั้งเป็นสวิตช์คือการ Bridge หรือเป็น Routing คือ IP ข้ามวงนะฮะนั่นคือในเชิงเซอร์วิสเนี่ยการที่เราจะหลายคนชินกับว่าต้องเอาทุกอย่างมายัดในแลนเดียวกันทั้งหมดปรินเตอร์ก็อยู่ในแลนเดียวกันไฟล์เซิร์ฟเวอร์ก็อยู่ในแลนเดียวกันทุกคนก็อยู่ในแลนเดียวกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราแบบแต่มันคลิกแล้วเปิดให้เน็ตเวิร์กสแกนมันหาแล้วพอเราเห็นนั่นแปลว่าเจอครับแต่ถ้าคุณเข้าใจเน็ตเวิร์กคอนเซปต์เรื่องของ OSI 7 layer คุณจะรู้ว่าต่อให้มันไม่เจอในการสแกนเราก็สามารถยิงหามันโดยตรงผ่านการเราติ้งได้ตามไม่ทันคำถามเชิญนะเธอก็อารมณ์เหมือนกับว่าอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมวาดดีกว่าสมมุติว่านะก็คือมี8พอร์ต1 2 3 4 5 6 7 8ครับ1เนี่ยออกอินเทอร์เน็ตโอเคที่เหลือก็ทำบิดเข้าหากันที่เหลือคือ2ถึง6เนี่ยบิดเข้าหาสวิตช์บิดเข้าหาสวิตช์แล้วตรงเนี้ยเป็น AP ฮะครับผมเขาบอกว่าแล้วทำไมไม่บิดเข้า AP ไปเลยอ่ะใช่คือถ้าเอาท่าง่ายก็คือบิดเข้า AP ไปเลยแต่ถ้าสมมุติว่าแบบคุณไม่รู้มันก็ไม่รู้ว่ามันดูมันงงๆไมโครติกมันดูงงๆครับพี่อะไรเงี้ยก็ถ้าถามผมก็คือเราสามารถเห็นกันได้เพราะว่าอะไรเพราะในเชิงไมโครติกเขาว่าไมโครติกจะเราติ้ง2วงให้อยู่แล้วถ้าคุณเซตอัพเน็ตเวิร์กถูกต้องทั้ง2วงนะฮะคือกรณีหมายความว่า AP อาจจะเป็นแลนอีกวงนึงตัวสวิตช์อาจจะเป็นแลนวงนึงเช่นซึ่งจริงๆ92. จะบอกว่า
วันนี้เราคุยกันเรื่องง่ายแต่ถ้าเกิดคุณจะเป็นมืออาชีพนะคุณแบ่งอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วเพราะมันจะลดบอร์ดแคสต์โดเมน 2.0/24 อะไรเงี้ยอุ้ยเอ้าก็น่ามันได้แต่ยาวโอเคไม่เป็นไรครับประมาณก็แต่ว่าโดยรวมต่อให้เซต2วงอะครับมันจะออโตเมติกเล้าเข้าหากันอยู่แล้วถูกต้องครับปกติมันมีออโต้เล้าติ้งให้อยู่แล้วครับนึกถึงตอนพวกอเมริกันฟุตบอลโค้ชเขาเขียนแบบเขาเขียนอย่างนี้ใช่ไหมเขียนอย่างนี้เลยคุณสุโรจน์ครับถามว่าไมโครติกโดนไวรัสมาแล้วเน็ตอินสตอลได้แต่เสียงตอนเปิดไม่มีเสียงดังต้องไปแก้ตรงไหนอ๋อเขาไปแก้ตรงนี้เลยครับมันจะมีออปชันชื่อว่า Silent Boot อยู่ที่ System Router เดี๋ยวฮะคุยไปก่อนคุณโกคุยไปก่อนก็คือไมโครติกเนี่ยหลายคนเขาอาจจะนึกว่าซอฟต์แวร์มันอินสตอลมาอย่างนั้นเนี่ยมันก็คงจะไม่มีอะไรมั้งแต่ในความจริงแล้วในเรื่องของการจัดการเฟิร์มแวร์ไมโครติกมีลูกเล่นที่เก่งมากเลยนะครับสมมุติว่าคุณทำโซลูชันให้กับหอพักเจ้าหนึ่งแล้วหอพักเนี้ยอาจจะแบบมีลูกค้าที่ซนแบบอยากจะกดรีเซ็ตฮาร์ดแวร์ครับของคุณเองอะไรเงี้ยคุณสามารถที่จะเซตเฟิร์มแวร์ตั้งต้นเป็นเฟิร์มแวร์ที่คุณคอนฟิกเสร็จแล้วอ่ะผมขอเบรกดังครับโกแป๊บนึงใช่ครับไปที่ System เราต้องบอกแล้วเข้าไปที่ Setting จะเจอ Silent Boot นี่ครับไปติ๊กออกตอนนี้มันติ๊กอยู่มันก็เลยครับผมแล้วตรงนี้หน้านี้ครับมันจะมีว่าให้เราเลือกเฟิร์มแวร์ในการเอามาบูทได้คล้ายๆเป็นคอนฟิกในการเอามาบูทนะครับก็คือสมมุติว่าถ้าคุณเข้าหอพักแล้วเด็กชอบมาซนใช่มั้ยรีเซ็ตฮาร์ดแวร์ทิ้งแล้วคุณต้องมานั่งคอนฟิกใหม่ไม่ต้องครับคุณคอนฟิกเสร็จแล้วแล้วคุณก็เลือกให้คอนฟิกนะเป็นคอนฟิกหลักในการที่จะเวลามันรีเซ็ตปุ๊บมันก็จะโหลดคอนฟิกนี้ขึ้นมารีเซ็ตยังไงมันก็จะเก่าเป็นของเดิมของคุณครับฮะคุณอภิรักษ์บอกว่าผมโดนบริษัท IT ภายนอกบอกว่าไมโครติกเหมาะกับร้านเกมมากกว่าทำงานจริงหรือเปล่าอันนี้เพราะอะไรเพราะเดี๋ยวต้องมาอธิบายที่มาที่ไปเหตุผลก่อนเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างนี้ครับคนทำไมโครติกเอาไมโครติกมาหากินเนี่ยเขาจะไม่ได้มีเส้นสายในเชิงเอ็นเตอร์ไพรส์แล้วกันผมบอกงี้เพราะในเชิงองค์กรเนี่ยเขาจะมาเป็น SI ใหญ่ๆอย่างนั้นครับทีนี้ที่ใดที่จะต้องการเน็ตเวิร์กระดับแอดวานซ์แต่ว่าไม่ใช่เป็นกิจการที่จริงจังมันก็คือในกลุ่มของร้านเกมครับ ในร้านเกมเนี่ยต้องการโหลดบาลานซ์ต้องการแยกเน็ตแยกเกมซึ่งจริงๆแล้วทำได้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ว่าแล้วก็ทำคิวโหลดไม่ให้กินเครื่องโหลดบิดได้แต่ว่าไม่ให้กินอะไรพวกนี้นี่คือฟังก์ชันพื้นฐานที่ไมโครติกมันถ้าเกิดคุณเรียนไมโครติกช่ำชองเนี่ยคุณทำได้อยู่แล้วแต่ว่าที่คำตอบที่บอกว่าไมโครติกไม่เหมาะกับงานออฟฟิศผมเถียงเลยว่าไมโครติกเหมาะกับงานทุกอย่างครับถ้าคุณคอนฟิกมันได้ครับ ผมขอเล่าที่จุดกำเนิดของไมโครติกเลยแล้วกันคือจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราอะร้านของพี่ครับหรือว่าคืออย่างนี้คือต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยใช้ไมโครติกเกิดขึ้นเพราะฮอสปอตฮอสปอตไปอยู่ในวงการฮอสปอตมันก็เลยเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วเราก็ใช้ฮอสปอตเยอะมากนะครับรวมถึงมันใช้เน็ตแต่ต้องบอกว่าจุดที่ไมโครติกเกิดขึ้นจริงๆคือไมโครติกเกิดขึ้นมาในวงการที่เรียกว่า WISP รวมถึงทั้ง Ubiquity หรืออะไรพวกนี้นะครับคือในต่างประเทศเนี่ยคนสามารถเป็นIntenet Service Provider Internet คือเป็นผู้ให้บริการ Internet ได้คราวนี้ในการเดินสายเนี่ยมันมีปัญหาเยอะมีต้นทุนสูงเขาก็เลยใช้ระบบ Wireless WISP คือ Wireless Internet Service Provider ครับคราวนี้คือต้องเข้าใจว่า อุปกรณ์สมัยก่อนมันมี Consumer แล้วก็มี Enterprise Motorola Rackcast Huawei Rackcast Cisco พวกนี้ครับพวกนั้นเนี่ยมันทน24ชั่วโมงแต่ว่ามันมีฟีเจอร์อื่นเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรด้วยWISP สิ่งที่เขาต้องการคืออุปกรณ์ที่ไม่ต้องไฮสูงมากแต่ต้องทน24ชั่วโมงทนดังนั้นเนี่ยมันก็เลยอุปกรณ์แล้ว manage ได้มันก็เลยเกิดอุปกรณ์กรุ๊ปใหม่ขึ้นมาอยู่ตรงกลางที่อาจจะไม่ได้มีฟีเจอร์แบบท็อปเหมือนกับตัวใหญ่ถูกไม่เท่าอะไรพวกนี้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความปลอดภัยหรือฟีเจอร์ขั้นสูงนะครับแต่มันก็มีระดับกลางที่เขาต้องการเปิดทน24ชั่วโมงมาสำหรับผู้ให้บริการ WISP ซึ่งไมโครติกเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นก็คือไมโครติกเข้าไปอยู่ในจริงๆน่ะแคทเนี่ยหลายๆที่ก็ใช้ไมโครติก CCR ใช่ครับนะคือจริงๆแล้วไมโครติกเนี่ยเป็นอุปกรณ์ระดับ ISP ISP นะครับที่มันดันมีรุ่นราคา 1,000 บาท750บาทขายดังนั้นเนี่ยมันเป็นระดับ Enterprise ใช่แล้วมันมีราคาที่เอื้อมถึงคนก็เลยเอามาใช้ในงานเล็กๆคือแล้วอย่างบ้านเราแหละคนที่ทำในกลุ่มพวกเน็ตเวิร์คแบบ Enterprise เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเยอะดังนั้นเรื่องของแล้วคนกลุ่มนั้นส่วนใหญ่ก็จะใช้กับของพื้นฐานที่องค์กรก็ใช้กันอยู่แหละแต่จริงๆคนจูนิเปอร์อะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็แต่ว่า คนที่ไปใช้ Enterprise ก็อาจจะไม่ได้มาอยู่ในกลุ่มที่เราคุยกันเราอยู่กันอะไรประมาณนี้ฮะเขาก็เลย
เราเลยอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่จริงๆใน Enterprise ในเมืองไทยใช้เยอะมากฮะมันถูกแทนซิสโก้ครับผมมานานคุณวิรัตนะฮะบอกผมซื้อเมกาติกตัวแรกลองผิดลองถูกถามอาจารย์ทั้งสองแล้วทำได้ระดับหนึ่งเพียงพอใช้งานแต่จะต่อยอดไปเรื่อยๆทำอะไรได้บ้างอยากให้ทำตาราง tree table หน่อยครับว่าเมกาติกทำอะไรได้บ้างโอ้โหเอางี้เมกาติกครับมีเซอร์ติฟายทั้งหมด7สาขาโอเค7ใบเนี่ยเป็น1 basic 6 advanced อ่ะก็คือ1 basic ในที่นี้ก็คือพื้นฐานในการใช้งานก่อนรู้จักเมกาติกก่อนคืออะไรเธอ advanced ตัวที่1ครับMTCTCE Certified Traffic Control จำได้ด้วยโอเคเชิญเลย Certified Traffic Control นะครับก็คือเรื่องของ firewall ให้ใครไม่ให้ใครกำหนดอะไรบล็อกอะไรใครคุมความเร็วใครยังไงcategory service ต่างๆนี่คือในส่วนของ firewall ทั้งหมดนะฮะนี่ก็คือสาขาพาร์ทหนึ่งนี่คือในเชิง firewall ถัดมาครับตัวที่2ครับ MTCUME user manager ครับก็คือเรื่องของการทำ point to point การทำ authentication การทำเชื่อม radius ออกไปยัง radius server เพื่อทำ username password แล้วก็เอา username password นั้นมาใช้ในพาร์ทต่างๆของ Microtik Microtik สามารถใช้ radiusได้ละเอียดมากๆนะฮะก็คือสามารถดึงเอา user name เนี่ยมา authent เป็น DHCP ก็ได้เป็น wireless ก็ได้เป็น EAP ก็ได้เป็น PPP ก็ได้เป็น hotspot ก็ได้เป็นโอ้โหเยอะมากเรื่องของ path user name เนี่ยนี่ก็แบบว่ามาเป็นอีกสาขา advanced หนึ่งถัดมาก็คือ MTC อะไรวะ IPv6 ครับโอเคIPv6 ก็ Microsoft ก็รองรับอีกนะฮะก็อันนี้ก็เป็นคลาสอีกสาขาหนึ่งไปเลยถัดมาก็เป็นอะไรวะลืมไปแล้วมีผมมีเกือบครบทุกตัวเนี่ยอะไรวะ CTCE CUME CRE อ่ะตัวนี้แล้วกันคือ by routing enterprise ครับก็คือเรื่องของ routing อย่างเดียวเลยแบบว่าสมมุติว่าคุณมีเน็ตเวิร์คองค์กรที่ใหญ่มากที่เป็นระดับแบบแคมปัสก็คือเป็นระดับมหาวิทยาลัยคือใหญ่กว่าบริษัทอีกอะแคมปัสเนี่ยแบบว่าคุณอาจจะมี8ตึกแต่ละตึกอาจจะมีเราเตอร์ของตัวเองแล้วคุณจะต้องลิงก์8ตึกหากันพวกเนี้ยการทํา routing ยากๆที่มันเกินกว่าวงพื้นฐานเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างแล้วผมก็ลืมหมดแล้วแม่งนี่ขนาดมีเซิร์ชครบทุกตัวยังลืมเลยMicrotik Certify FRE RE พูดยัง RE พูดไปแล้วตะกี้ครับRE พูดแล้วนะก็เป็น routing RE เป็น routing RE มีตัว advanced ลงมาจาก RE คือ CINE ครับ Inter Network ก็คือเป็นระดับ ISP เลยก็คือลึกกว่าเดิมอีกนะฮะcertify ยาวคือเอาง่ายมันเป็นเครื่องมือมันเป็น infrastructure ที่เราเอาไปใช้งานจะเอาไปใช้งานเป็น firewall ก็ได้นะครับจะเอาไปใช้งานเป็นแล้วก็ server wireless server wireless ก็มีแยกแน่นะฮะเดี๋ยวนี้มันมี MTCWE คือ wireless enterprise แต่เป็น wireless ตัวนี้มันก็เป็น wireless point to point point to multi point คุณอยากจะเชื่อม Microtik ระยะไกลแบบ1โล5โล10โลคุณต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างคือ wireless มันถูกใช้งานใน2ลักษณะคือลักษณะ infrastructure ก็คือเหมือนกับใช้ที่2ที่ไกลๆลิงก์กันเป็น10กิโล3กิโลกิโลนึงกับในลักษณะใช้กันเป็นกลุ่มก้อน คืออย่างใช้ในองค์กรใช้ในบริษัทที่ access point ตัวนึงเนี่ยมันเชื่อมต่อกันหลายคนนะครับหรือว่าอย่างใน hotspot เนี่ยก็คือ access point ตัวนึงเชื่อมกันหลายคนอันนี้จะอยู่ในโหมดการใช้งานที่เขาเรียกว่า enterprise คือ enterprise ก็คือคนทำงานอยู่เยอะๆในบริษัทในที่หนึ่งที่ access point ตัวนึงรับต่อกับคนแต่ในเชิง infrastructure คือเหมือนกับ WISP อย่างเงี้ยส่งข้อมูลไปให้กับ CPE ตัวรับก็คือมันเป็นศาสตร์ความรู้คนละแบบเรื่อง wireless กรณีคุณยิง side to side คุณต้องคำนวณเรื่องของกำลังส่งวิเคราะห์เรื่องทิศทางเสาอากาศแล้วกำหนดมาตรฐานสแตนดาร์ดอะไรพวกในการยิงใช่ไหมฮะแต่พอเป็น wireless indoor ที่ใช้กับ user เยอะๆคุณก็ต้องมาดูเรื่องของ channel เป็นหลักดูเรื่องของเทคโนโลยีการ deployment โอ้โหเยอะมากเดี๋ยวขออนุญาตสวิตช์หน้าจอหน่อย โอ้โหหน้าจออลังการมากฮะเซอร์ใครจะเห็นเซอร์ความลับไหมฮะเนี่ยผมก็ไม่เห็นลับมากนะฮะนี่เซอร์ของคุณโกะเซอร์ของอาจารย์สุประเดชครับฮะโหดร้ายทารุณมากผมมี เห็นแล้วไม่กล้าเปิดตัวเองให้ดูเลย CNA CRE CTCE IPv6 CWE ผมมี CNA ประมาณ3แผ่นน่ะคือไปสอบประมาณคือมันว่าไปเทรนนิ่งกับอาจารย์มานะแล้วก็สอบอ่ะแล้วผมก็ได้เสิร์ฟซ้ำๆๆมาเรื่อยๆนะฮะครับผมครับผมอ่ะกลับมาต่อคราวนี้อะไรอีกนะก็นั่นก็ต่อยอดอะไรบ้างฟีเจอร์อะไรประมาณนี้นะฮะแล้ว
รอตเตอร์รอสมีเคอร์เนลแพนิกไหมเคอร์เนลแพนิกก็คืออาการเคอร์เนลเจ๊งถามว่ามีไหม ก็มีได้คืออุปกรณ์ Linux เนี่ยเคอร์เนลแพนิกส่วนใหญ่ก็อาจจะเกิดจากฮาร์ดแวร์เฟลและไดรเวอร์พังไม่ปกติก็มีเหมือนกันความร้อนเกิดขึ้นเยอะๆจนกระทั่งเซลล์ของตัวสโตเรจมันพองมันพังแนนมันพังแล้วก็เกิดเคอร์เนลแพนิกได้ครับก็วิธีคืออะไรครับซื้อใหม่สิครับโดยรวมถามว่าเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะครับไม่เยอะน้อยฮะน้อยน้อยถ้าเจอก็ถือว่าโชคไม่ดีฮะน้อยครับถือว่าน้อยน้อยน้อยมากคุณโพสต์ถามว่าอินเทอร์เน็ต600เมกต้องตัวไหนครับ600เมกนี่ครับก็CCR ครับ CCR คืออะไร CCR เป็นซีรีส์ใหม่ของ Microtik ครับก็คือมันชื่อเต็มๆว่า Core Cloud Router จุดเด่นของ CPU ตระกูล CCR เนี่ยคือใช้ CPU รุ่นTILE Thai Thai เนี่ยเป็น CPU แบบ Multi Core CPU ที่ Microtik ทำขึ้นมาเองก็จะเริ่มต้นที่9 Core CPU 9 Core แล้วครับแล้ว มันอย่างนี้ด้วยคือ1 Port จะลิงก์ตรงเข้าไปที่ CPU ด้วยความเร็ว1 กิกใช่คือ1 Port เนี่ยจะมี CPU คุมแยกเป็นตัวๆแยกเป็นตัวๆอันนี้เดี๋ยวจะยกไว้อยู่ตัวเดียวแต่ว่ามันเก่าไปแล้วก็คือ1008ฮะตัวนั้นเนี่ยมันยังหลายตัวเชื่อมกันแล้วลิงก์ไปที่ CPU 1 กิกแต่ว่าเป็น1007เนี่ยมันจะลิงก์ไปที่ CPU มันเป็น1009ขีด 8G กับ 7G ใช่ๆๆอืมก็ตัวใหม่จะเป็นขีด 7G นะครับพอร์ตน้อยกว่าเดิมแต่เร็วกว่าเดิมครับเร็วกว่าเดิมมากด้วย1009เนี่ยเร็วขนาดไหนเอาเป็นว่าผมเนี่ยใช้ในโปรเจกต์ไซต์ที่มียูสเซอร์ประมาณ300คนครับใส่ไฟร์วอลทำ VLAN ผมใช้ไมโครติกตัวเนี้ยทำเป็น L3 ด้วยนะทำเป็น L3 สวิตช์ด้วยทำไฟวอลด้วยฮอตสปอตออเทนด้วยเรเดียสด้วยครับทำทุกอย่างเลยครับใส่ไฟวอลสไตล์ VR ออนไลน์เข้าไปบล็อกด้วยครับทำระบบ QoS ที่คิวทุกอย่าง everything จริงกับเบลคือคุณเชิญโหลดบิดยังไงคุณก็ไม่กระเทือนเน็ตเวิร์กผมยังรีด CPU แม่งถึง 5% ไม่ได้เลยคิดดูดิแม่งแรงขนาดไหนมีอีกรุ่นหนึ่งกรณีเน็ต600เมกมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือ110AH คูณ4RB1100AHX4นะครับ X4 ก็คือเป็นตัวใหม่ที่เป็น CPU ตระกูลเราเตอร์บอร์ดแล้วนี่ดูบ้านนอกมากเลยคูณ4นี่คือผมก็คูณ4นะพี่ผมก็เอาตัวนั้นแหละแต่ว่าผมก็ชอบนะตัวนี้ผมแต่ว่าส่วนใหญ่ผมใช้ CCR คือราคา คือผมต้องบอกว่าในราคาที่มันต่างกันไม่ขนาดนั้นถ้าไม่จำกัดจำเขียนเรื่องงบแบบขนาดคอขาดบาดใต้เนี่ยกระโดดเป็น CCR คุ้มกว่าด้วยส่วนต่างนะผมใช่ครับอันนี้ผมก็คิดว่าเพราะผมเองเป็นคนหนึ่งที่ตั้งแต่ X4 ออกมานี่ผมก็ยังไม่ได้ซื้อมาเลยสักตัวนึงเพราะราคาขนาดนั้นคือผมมองเพิ่มอีกหลักนิดนึงได้ CCR เลยนิดนึงใช่ดิถูกแต่ว่าผมเองก็เพิ่งจะมีโปรเจกต์หนึ่งที่แบบเฮ้ยน่าเอา X4 มาลองเพราะข้างในมันมีสโตเรจแล้วพอมันมีสโตเรจจริงๆนะคือเราเอาฮาร์ดดิสก์ SATA ยัดเข้าไปอันนั้นจะเป็นจุดเด่นของตัวนี้มันก็เลยทำให้เราทำเซอร์วิสเช่น The Dude ซึ่งเดี๋ยวคืออะไรเดี๋ยวเขาไปเล่าวันหลังไอ้ The Dude นี่คุ้มมากดูนี่เจ๋งมากครับคือขอลงไปกันผมขอไม่เกิน2นาทีเล่าเรื่องเดี๋ยวดูเพราะผมชอบมากปกติเนี่ยเราอยู่ในเน็ตเวิร์กมอนิเตอร์ลิงเนี่ยอาการที่เราต้องกลัวคือถ้าเน็ตมันใช้ไม่ได้นี่มันเรื่องใหญ่เรื่องโตมากนะฮะผมก็แบบก็ต้องมีคอมพิวเตอร์มีซอฟต์แวร์ทำมอนิเตอร์ลิงทำอะไรแล้วเราต้องเปิดคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องไว้เพื่อทำมอนิเตอร์ลิงเมื่อก่อนเคยคิดแบบจะทำมอนิเตอร์ลิงเอาไว้ที่บ้านเลยเพื่อแบบยิงไปตามไซต์ต่างๆซึ่งแบบโอ้โหเบียดเสร็จต้องเปิดเครื่องนู่นนี่แต่ไมโครติกเนี่ยมันมีไอตัวมอนิเตอร์ลิงตัวนี้แหละครับใส่ไปในตัวไมโครติกได้แล้วสามารถไปใส่ในรุ่นเล็กได้ด้วยกินไฟ7วัตต์กินไฟน้อยกว่าหลอดไฟบางหลอดด้วยซ้ำแล้วมันจะทำหน้าที่มอนิเตอร์แทนเรา ซึ่งสำหรับผมว่ามันโอ้โหเป็นอะไรที่แบบรอคอยผมจะรันเดอะดูดที่บ้านให้ดูแต่ว่าดูดไคแอนที่อยู่ใน Mac เนี่ยมันยังไม่เสถียรครับแล้วก็บ้านผมอัพเป็นดูดเวอร์ชันอัพไมโครติกเป็นเวอร์ชันใหม่เป็น 4.1.2 เนี่ยแหละซึ่งมันใหม่สุดดูดตัวนี้มันดูดไคแอนตัวเป็นเวอร์ชันเก่าคอนเนคไปปุ๊บเด้งปึ้งเดี๋ยวเตะออกมาเลยก็เลยอดดูไปแล้วกันนะฮะไปฟีเจอร์นึงนะฮะที่ใครเป็นเน็ตเวิร์คตัวจริงหรือว่าต้องการระบบมอนิเตอร์ลิงที่มอนิเตอร์24ชั่วโมงคืองี้เราจะเห็นว่าในองค์กรเนี่ยคุณลองนึกว่าถ้าลองนึกว่าเครือข่ายสักประมาณ 5-600 คนเนี่ยครับแล้วIT เนี่ยต้องคิดว่าต้องมี IT สักกี่คนถึงจะเพียงพอบางที่เป็นโปรเฟสชั่นอลจริงอ่ะ600คนเนี่ยเขาใช้ IT 5คนเองครับแต่ทุกอย่างถูกทำเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อ notify monitoring ทุกอย่างก็คือถ้าเขารู้ว่าทุกไคลเอนต์มีสถานะเป็นยังไงเขาก็เตรียมพร้อมไว้ก่อนบวกกับเขาไม่ต้องไปลนลานเขารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขารู้ว่าเน็ตจะไม่พอเ
ขารู้ว่าไอ้นี่จะดาวเขารู้ว่าฮาร์ดดิสก์จะเต็มเขารู้ทุกอย่างเลยดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปนั่งแบบเฮ้ยทำไมอยู่ดีเซิร์ฟเวอร์ดาวมันมอนิเตอร์ได้ขนาดที่ว่าฮาร์ดดิสก์เนี่ยเราตั้งไว้เลยว่าฮาร์ดดิสก์ถ้าเกิดสตอเรจต่ำกว่า 10% ให้รีบให้ alert เลยให้ alert เราใช่ครับซึ่งยิ่งมีระบบอัตโนมัติช่วยเหลือทำงานมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมี IT น้อยในองค์กรเดอะดูดไม่ได้ใช้ได้กับเฉพาะไมโครติกนะครับคือเดอะดูดเนี่ยตัวมันทำงานอยู่เป็นไมโครติกแต่มันมอนิเตอร์อุปกรณ์บน SNMP มาตรฐาน SNMP SNMP Simple Network Monitoring Protocol นะครับเป็นถ้าคุณจะเป็น Network Engineer คุณต้องเรียนรู้ไอ้โปรโตคอลนี้เอาไว้แล้วคุณจะเบาคือแล้วคุณจะเบาแรงขึ้นเยอะมากแล้วคุณจะเบาแรงแล้วคุณจะไม่ต้องแพนิคด้วยไม่ต้องแบบวิตกกลิ่นนะฮะแล้วเน็ตเวิร์คจะเสถียรคุณอภิรักษ์ถามแล้ว RB 3011จริงๆแกถาม 3001 นะแต่จริงมันคือ3011 3011เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจมากถ้าอินเทอร์เน็ตประมาณสัก200เมกเนี่ยนะฮะมันเป็นตัวที่อยู่ตรงกลางที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์น่าสนใจทีเดียวเพราะว่า CPU Dual Core 1.4 กิกแรม กิก1แล้วก็มามีถึง10พอร์ตเป็นชิปสวิตช์2อันแยกกันมีหน้าจอ LCD บอกสถานะด้วยแล้วมันเป็นแล็คเมาส์สวยงามสวยหรูดูภูมิฐานใส่กระตู้แล้วดูอลังการหน้าตาดีในราคาไม่ถึงหมื่นครับประมาณ 6-7,000 เองมั้งใช่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีก็ตอนนี้สำหรับผมผมขออนุญาตกลับไปนิดนึงที่ถามว่าไมโครติกว่าจะเริ่มต้นอ่ะเล่นอันไหนดีคือถ้าเกิดคุณจะเริ่มต้นเล่นเนี่ยก็ดูไปฮะว่าเราอยากเล่นตัวที่มีไวเลสก็ซื้อตัวที่มีไวเลสแต่เอางี้สำหรับใครที่บ้านมีเน็ตเกิน100เมกเนี่ยตัวที่ใช้งานจริงได้ในราคาไม่เกินหมื่นตอนนี้ก็มีอยู่แค่3ตัวคือ1ตัวเฮกเลยที่ราคาแค่ 2,000 แต่ว่าใช้เน็ตได้ 2-300 เมกครับผมตัวที่2ก็คือ3011ก็จะแรงขึ้นมาแล้วตัวที่3ก็คือจะเป็น1100 AH X4แค่นี้เองตัวอื่นถ้ามาเล่นแล้วเจอเน็ต100เมกก็คือมันได้เล่นงานมันใช้งานจริงไม่ได้คือมันได้แค่เอาเน็ตส่งเน็ตออกไปแต่ว่าในเชิงแมเนจเมนต์นะเราสั่งนู่นสั่งนั่นสั่งนี่ทูพุทยิ่งตกจนใช้ไม่ได้แล้วครับก็ลองดูฮะว่าจะซื้อมาเพื่อเทสอย่างเดียวหรือว่าจะอยากไปใช้งานจริงด้วยนะครับอันนั้นความเห็นส่วนตัวนะฮะเพราะว่าไม่รู้สิคนทำเน็ตเวิร์กก็น่าใช้เน็ตเวิร์กเร็วๆกันป่ะผมก็ใช้เป็นร้อยคุณชนารานะครับไมโครติกเชื่อมต่อแบบ PPOE ปล่อย 192.168.1.1 local network 1วงกับทำ IP 10.10.11 hotspot แหมมาตามสูตร YouTube เลยนะใช้ username 1วงตรง net firewall masquerade ต้องใส่ IP ทั้ง2วงไหมครับอ่ะเรื่องของ masquerade เนี่ยเป็นอะไรที่หลายๆคนจังค่อนข้างงงกันนะฮะmasquerade คืออะไรก่อนคือเทคนิคนี้ในวงการเน็ตเวิร์กเนี่ยเราเรียกต้องใช้กระดานชะดวนไหมก็ดีนะฮะเทคนิคนี้นะฮะในวงการเน็ตเวิร์กเราเรียกว่า NAT ครับ NAT เนี่ยย่อมาจาก Network Address Translation เพราะว่าเน็ตเวิร์กไม่พอใช้เราจึงต้องมีการสวมรอยไปสมมุติว่านี่คือเป็นนี่เป็นเราเตอร์ใช่ไหมครับแล้วต่ออินเทอร์เน็ตอยู่คงอนุญาตนิดนึงได้ไหมคือจะบอกว่าไอ้ NAT เนี่ยจริงๆอ่ะมันคือแพทเลยคือ NAT เนี่ยเป็นการแมป IP กับ IP แต่แพทเนี่ยคือเป็นการ NAT เป็นการแมป IP กับหลายพอร์ตแต่ว่าเราชอบเรียกผิดเราชอบเรียก NAT เป็นแพทเราชอบเรียกแพทอ่ะเป็น NAT แต่จนกระทั่งตอนนี้บางทีเราพูดแพทแต่คนไม่รู้ว่าแพทคืออะไรแต่ไม่เป็นไรอันนี้คือรีมาร์คเพื่อคือมันเป็นสแตนดาร์ดที่ถูกละเลยจนกระทั่งช่างมันไปแล้วถูกละเลยจนช่างมันไปละเออันนี้เป็นความรู้ติ่งๆสมมติว่าคุณต่อเน็ตพื้นฐานมาครับแล้วก็ตรงนี้เป็น PC อะไรเงี้ยฮะแล้วก็1ผมเห็นเป็นหมาตัวนึง ตอนนี้มีหัวมีสีขาแล้วสมมุติว่า IP ข้างเนี้ยมาสมมุติ True เป็น 124.120.55.1 อะไรเงี้ยแล้วข้างในวงของคุณเน็ตเวิร์คของคุณตรงนี้อาจจะเป็น 192.168.1.x แล้วกันmasquerade ก็คือว่าในยุคสมัยที่โลกเนี้ย IP ยังเหลือเฟืออยู่ครับทุกยูนิตบนโลกนี้ต่อด้วย IP จริงหมดเลยครับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในองค์กรเป็น IP จริงหมดเลยมันมีแค่ทำเราติ้งอย่างเดียวมันทำเราติ้งกันอย่างเดียวแต่ไปมาครับในยุคสมัยที่ IP เริ่มหมดโลกเนี่ยทุกคนก็ชักไม่ไหวแล้วเขาเราให้ IP จริงไม่ได้แล้วก็เลยมีวง IP เรียกว่าเป็น public IP นะฮะกับ private IP private IP คือ IP วง 10.xxx172.16xx 192.168.x อะไรประมาณนี้ครับนี่คือก็คัด ABC ใช้งานอ่ะเหมือนกันงวดหน้าออกอะไรเลยเหมือนงวดหน้าจะออกอะไรนะครับทีนี้
วง private IP คือวงที่สามารถที่ยูจะไปทำซ้ำเท่าไหร่ก็ได้เอาไปสร้างเน็ตเวิร์กอินเทอร์ภายในอ่ะแต่มัน routing ออกเน็ตจริงไม่ได้นี่นี่กลุ่มคนที่เขาทำเรื่องของเน็ตเวิร์กเขาบอกว่าอย่างนี้เดี๋ยวแม่งจะลำบากการขยายเน็ตเวิร์กจะลำบากงั้นเราใช้เทคนิคนึงที่เป็น network address translation แล้วกันนั่นคือการที่จะให้ IP จริงขององค์กร1 IP เนี่ยเป็นตัวแทนในการออกเน็ตของทุกคนนั่นคือการทำ masquerade คือการสวมหน้ากากนั่นเอง masquerade คือการสวมหน้ากากครับก็คือเครื่องนี้เป็นเครื่องลูก IP 192.168.1.10 แต่เวลาจะออกเน็ตให้สวมหน้ากาก IP จริง 124.20.551.1 เนี่ยออกไปข้างนอกดังนั้นนี่คือหลักการของ masquerade ก่อนแต่นั้นบอกว่า เวลาที่อย่างในวงนี้เมื่อกี้เขาบอกว่าเขามีวงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมลบทิ้งก่อนลบทิ้งลายมือก็เลยเลื่อนขึ้นก็ได้ครับนะโอเคอ่ะเขาบอกว่าเขามีไมโครติก1ตัวต่อเน็ตบายเรียบร้อยแล้วเขามีวง 192.168.1.0/24 ที่พอร์ต1เขามีฮอตสปอต 10.10.10.1 ที่พอร์ต1แล้วเขาก็มียูสเซอร์แมนอีกชุดหนึ่งแล้วเขาถามว่าเราเวลาทำมาสเคอเรดเนี่ยจะต้องใส่ IP ต้นทางของทั้ง3วงไหมคำตอบคือใส่และไม่ใส่ก็ได้ครับมาสเคอเรดสำคัญที่เราจะเอาอินเทอร์เฟซออกไปทางไหนออกไปทาง PPoE ใช่ไหมมันกำหนดได้หลายทางมันกำหนดได้หลายทางหรือเราจะหมด in out ก็ได้นะฮะแต่ว่าสมมุติว่าถ้าคุณมองว่าเน็ตคุณมีเส้นเดียวและทุกคนอยากจะออกเน็ตหมดตามหลักแล้วคุณใส่3กดหรือคุณจะใส่กดเดียวมันก็คือผลเหมือนกันดังนั้นใส่กดเดียวดีกว่าครับเปลือง CPU น้อยกว่านิดนึงนะฮะก็ masquerade เช่นแทนที่ผมจะไปกำหนดทางต้นทางว่าเป็น IP อะไรให้ทำ masquerade ผมก็ไปกำหนดเลยว่าอะไรที่ออกทางอินเทอร์เฟซ PPPoE อันนี้ก็ mask ไปเลยให้ masquerade ต้นทางจะมาจากไหนช่างมันมันมีคืออย่างที่บอกไมโครติกมันยืดหยุ่นมันอยู่ที่เราเซตดังนั้นมันจะทำงานเก่งหรือเสถียรหรือไม่เก่งหรืออะไรมันอยู่ที่คนเซตล้วนๆอ่ะคุณกิตถามว่าเราจะทราบได้ไงครับว่าไฟวอลแบบไหนถึงจะเข้าเงื่อนไข routing 15 IP filter rule IP filter คือมันเป็นเมนูนึงในไมโครติกเลยครับคุณมีกฎในหน้านั้นมากแค่ไหนมันก็เท่านั้นแหละครับฮะสารันโอเคใช่ไหมครับโอเคคือก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ฮะไอตัว15 rule อันนั้นเนี่ยเขาทำเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆซึ่งในการใช้งานจริงเนี่ยจำนวนเงื่อนไขที่เรากดกำหนดในแต่ละ rules เนี่ยมันก็กิน CPU ไม่เหมือนกันอีกไม่เท่ากันถ้าเกิดสมมติคุณใส่กฎ1ข้อแต่กฎข้อนั้นโอ้โหเช็คยับเลยเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงหรือว่าใส่กฎ1ข้อแล้วไปใส่เป็น L7L7 ก็โหดอีกโหดอีกนะครับดังนั้นอันนั้นถือว่าเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆแต่ว่าในการใช้งานจริงไงฮะปัจจุบันก็อย่างที่เมื่อกี้คุยไปว่าตัว throughput ตัวเลขตรงนั้นเชื่อถือไม่ได้แล้วครับเพราะอย่าง HAP AC HAP HEC POE หรือว่า HEC ให้ค่า throughput เท่ากันแต่พอใช้งานจริงเนี่ยเกินที่มันโฆษณา throughput มาเยอะเลยอย่าง HEC เนี่ยวิ่งได้เกือบ300ในการ POE HEC เนี่ยได้ไม่ถึง100แต่ว่าตัวเลข throughput บนเว็บ Microsoft เท่ากันนะครับดังนั้นบางทีก็ อันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ของคนมีประสบการณ์คุณจ้างคนที่มีประสบการณ์คุณก็ได้เปรียบเรื่องของการกำหนดสเปคคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์เนี่ยคุณก็จะมีได้เปรียบอีกคำถามนะครับอะไรนะระบบรวมเน็ตแบบไหนถึงจะดีที่สุดสำหรับบริการ Wi-Fi แบบ PPoE คำตอบคือไม่เกี่ยวเลยครับ อย่างนี้ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนเริ่มสบายกันแล้วหลายคนเนี่ยจะชอบนึกว่าโอ้โหโหลดบาลานซ์ต้องทำ PCC เท่านั้นแล้วพอทำ PCC เสร็จแล้วต้องเกลี่ยเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยฮะคำถามคือสมมุติถ้าคุณติดเน็ตผมมีคุณเน็ต2เส้นคุณอาจจะมี50เมก2เส้นงั้น PCC มันคือ1ต่อ1ใช่ไหมครับถ้าเกิดสมมุติว่าผมบอกว่าผมมีเน็ตเส้นนึง200อีกเส้นนึง30อ่ะคุณบอกว่าอ๋อไม่ยากงั้นก็เกลี่ย PCC ไปอาจจะไปสัก6ต่อ1ก็ได้เป็นผมบอกจะบ้าเหรอก็ไม่ต้องทำ PCC ก็ได้ถ้ามีเน็ต200เมกแล้วนะสมมุติถ้ามีเน็ต200เมกแล้วผมก็ใช้เน็ต200เมกเป็น primary เลยแล้ว30เมกเป็นแบ็คอัพเพราะว่า PCC เนี่ยมันไม่มี side effect ด้วยมันมี side effect คือมันไม่ควรจะเอาไปเน็ตที่มันมี difference ต่างกันเยอะมากสมมุตินะสมมุติว่า PCC คือการเกลี่ย connection ออก2ช่องทางใช่มั้ยครับแล้วเน็ต2เส้นเนี่ยนอกจากดาวน์โหลดแล้วยังมีเรื่องของอัปโหลดแล้วเน็ตที่ความเร็วน้อยอัปโหลดก็จะน้อยตามไปด้วยใช่ไหมส่วนใหญ่เรามี200ทับ100 200เมกเนี่ยอัปโหลดก็ประมาณ100เมกก็เหลือๆแล้วแต่เน็ต30เมกเนี่ยอัปโหลดจะ5ก็ได้ทีนี้สมมุติเราเกลี่ยไปเกลี่ยมาแล้วมันไปฮิตเส้นว่าอัปโหลดมันเต็มขึ้นมาแล้วคนที่ไปออกเน็ตเส้น30เมกนี่ก็ยับเลยนะฮะ
เพราะอัปโหลดมันตันไปแล้วข้อเสียของ PCC เนี่ยคือผมต้องเอาข้อดีก่อนข้อดีคือเซตง่ายเซตง่ายเซตง่ายให้ผลที่ค่อนข้างโอเคไซด์เอฟเฟคโดยทั่วไปก็ไม่ใหม่อะไรเยอะแยะข้อเสียก็คืออย่างมันไม่มีแบนด์วิดท์เช็คมันไม่มีแบนด์วิดท์เช็คมันไม่รู้หรอกสมมติปิดประตูอยู่2ประตูมันไม่รู้หรอกว่าประตูไหนตอนนี้คนมากน้อยมันแค่เอาสูตรที่เราป้อนให้มันมาทำแฮชชิ่งแล้วเหลือเศษออกมาเป็น0เป็น1เป็น2เป็น3แล้วก็ถีบคนตามประตูนั้นก็ได้ถูกโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่าปลายทางมีคนหนาแน่นมั้ยใช่ครับดังนั้นถ้าถามผมว่าอะไรนะคุณบอกว่าคุณเป็นให้บริการแบบ PPOE แล้วคุณทำ PUC แบบไหนดีคำตอบก็คือคุณต้องดูอินเทอร์เน็ตขาเข้าคุณมาต่างหากแล้วไม่พอคุณต้องดูเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตขาเข้าคุณด้วยสมมติว่าเส้นหนึ่งเป็นไฟเบอร์มาอีกเส้นหนึ่งมาเป็น VDSL ครับ latency ก็ต่างกันแล้วเป็นผมก็ไม่ถีบคนเข้าไปใน VDSL นะอะไรเงี้ยฮะคือปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเน็ตบ้านเราเร็วขึ้นมากมากมากแบบมากๆใช่แต่เดียวเถอะถ้าเป็นถ้าที่น่ามีไปถึงคือเอาเป็นว่าถ้าสมมตินะคุณอาจจะติด100เมก2เส้นแล้วทำ PC ง่ายๆซ้ายขวาก็ได้หรือคุณอาจจะติดแบบว่า100กับ50แล้วใช้100เป็น primary แล้ว50เป็น backup ก็ได้คือ100เมกก็เหลือๆครับถ้าคุณทำถ้าคุณอะไรปัญหาคือคุณกลัวแบนด์วิดต์ไม่พอใช่แล้วทำไมคุณถึงกลัวแบนด์วิดต์ไม่พอเพราะคุณ manage user ในองค์กรคุณไม่ได้ไงถ้าคุณ manage user ในองค์กรคุณ manage service องค์กรได้เน็ต10เมกผมก็จัดการได้ครับผมครับเออข้อต่อไปนี่นี่คุณอริชัยครับบอกว่า GNS 3 มี YouTube ของอาจารย์อำนวยบอกว่าสอนวิธีการติดตั้งไว้แล้วทั้งมอนิเตอร์และซิสโก้เลยอันนี้ดีมากอาจารย์อำนวยอยู่ไหมครับขอลิงก์เลยครับคอมเมนต์อยากรู้มอนิเตอร์ทำพวก Authentication Hotspot Server เปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์สำเร็จรูปหลายๆเจ้าที่เจ้าไหนในบ้านเรามีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงผมเองก็ไม่เคยใช้ของยี่ห้ออื่นนะแต่ผมเคยใช้ IBSG IBSG เนี่ยข้อดีคือง่ายมากthroughput สูงการจัดการ user ได้ละเอียดครับแต่ว่าปัญหาอย่างเดียวของ IBSG คือทำบน VLAN ไม่ได้IBSG ยังไม่รองรับ VLAN ครับนั่นแหละครับผมแค่นั้นเองแต่ว่าก็คือไม่ต้องไปคิดอะไรมากคือถ้าเกิดคุณแบบว่าปัญหาคือ เราต้องเลือกฮาร์ดแวร์ให้เหมาะกับนอกจากงานแล้วยังต้องเหมาะกับคนดูแลด้วยนะครับคำถามถ้าคุณเซตปกติอลังการบ้านบึ้มล้ำลึกพิสดารแต่ว่าคนที่ดูแลมันไม่เข้าใจอะไรเลยอันนี้เรียกว่าใช้ของไม่ถูกงานเหมือนกันนะมันเพราะมันยากมากเลยแบบว่าคุณมีโอกาสที่เสี่ยงระบบจะพังได้นะดังนั้นบางโซลูชันผมก็ต้องดูว่าคนที่รับงานต่อจากผมไปเนี่ยเขาแฮนเดิลไมโครติกไหวไหมถ้าไม่ไหวก็ต้องปรับให้มันเป็นฮาร์ดแวร์ที่มันง่ายพอที่เขาใช้ได้ง่ายใช่คือสุดท้ายแล้วคุณต้องดูผลระยะยาวครับ1ปี2ปี3ปีว่าคือบางทีเราต้องใช้ external radius เพราะว่าเขามีอินเทอร์เฟซที่ง่ายกว่าuser man ที่แบบไม่ไหวหรือแบบจะใช้ user ภายในเนี่ยเขาต้องเข้าวินบล็อกแล้วเข้าไปจัดการ user ซึ่งถ้าเกิดเขาคลิกอย่างอื่นพลาดนี่ก็แต่ว่าไมโครติกมีท่าในการจัดการเรื่องของดีไซน์สกินการปรับอินเทอร์เฟซให้ user กลุ่มบางกลุ่มไม่เห็นอะไรเลยซึ่งผมเองก็ใช้บ่อยเหมือนกันแต่ว่ามันก็หน้าตาทื่อๆไปนิดนึงอะไรอยู่ที่ความขยันของความขยันของสกินเซตอัพนะครับอะไรอีกนะใช้ Y RAM Vbox ทีชัวร์กว่าครับอ่ะอย่างนี้เรากำหนด DNS server ไป8884มันจะออกนอกอย่างเดียวไหมเข้า YouTube ที่ไหนครับต้องบอกว่าอย่างนี้พอเราใช้ DNS ตัวนั้นของ Google Resource มาเนี่ยข้อดีคือมันจะอะไรอ่ะถีบไป CDN ในทวีปซึ่งก็คือเป็นที่สิงคโปร์ซึ่งความเร็วเมืองไทยเป็นสิงคโปร์นี่คือเร็วโคตรเรียกว่าไม่ขี้เหร่ครับผมสารภาพว่าตอนหลังผมแทบไม่ได้ใช้บริการ PCC ผมจะเป็น policy routing คือกำหนดเองคือ PCC พูดตรงคือ APCC เนี่ยมันเหมือนกับเราให้สูตรคำนวณไมโครติกไปแล้วไปคำนวณแล้ว user จะออกทางไหนก็แล้วแต่ที่มันหัวจะออกอะไรเชื่อไหมครับผมทำ PCC โดยระบุให้ปลายทางเป็นแค่ speed test ครับคือ user speed test ปึ้มโอ้โห200เมกแต่เวลาเล่นจริงอ๋อเปล่าหรอกแกไม่ได้ PCC แกไปอย่างที่ฉันสั่งแหละซึ่งมันพอแล้วแต่เดี๋ยวถ้าถามว่าทำไมคือเดี๋ยวจะไปยาวแต่มันรายละเอียดมันมีแปลว่าโดยเอาผมสารภาพเลยว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ PC น้อยมากน้อยมากผมเป็น policy routing หรือว่าอย่างที่บอกถ้าผมจะเล่นโดดบาลานซ์เนี่ยผมเป็น on demand คือผมจะใช้เส้นแรกจนเต็มแล้วค่อยกระโดดไปเส้นที่2ดังนั้นจะเห็นว่าผมเนี่ยเฉพาะเจาะจงคือทุกอย่างในการควบคุมใช่ PC มันเมื่อก่อนผมก็ใช้ครับแล้วผมพบว่าพอเรารู้ลึกถึงละเอียดถึงการใช้งานมันถึงปัญหาของมันถึงอะไรของมันแล้วพบว่าช่างมันเถอะ PCC
คือ TPC ก็คือให้มันคุมแต่ตอนหลังพอเราเล่นมากๆเราบอกว่าฉันคุมดีกว่าคุณไพโรจน์ถาม CCR 1036เป็นไงบ้างครับถ้าปล่อยฮอตสปอตกับคุมผู้ใช้เยอะๆ1036นี่คือตัวรองท็อปเลยนะครับถ้าถามว่าดีไหมก็ดีแต่คำถามคือเราเลือกมันมาใช้งานอย่างคุ้มค่าไม่น่าจะต้องใช้ถึงตัวนี้กับงานนี้ถ้าจะ1036นี่แทบจะเข้า ISP แล้วอะหรือไม่เป็นคอในระดับมหาวิทยาลัยอะคือระดับยูสเซอร์หลักพันคนพวกนี้ฮะถึงจะแบบเรียกว่าแบบสมน้ำสมเนื้อเขาหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามผม ผมนี้ให้แบ่งเลเยอร์ออกมาดีกว่าคือ1036เนี่ยเอาไปใช้เป็นส่วนของคอเพราะส่วนของฮอตสปอตเนี่ยมันส่วนของคือเวลาเราทำงานเน็ตเวิร์กเนี่ยมันจะมีคอกับแอคเซสเลเวลครับดังนั้นเนี่ยฮอตสปอตหรือออเทนติเคชันเนี่ยมันอยู่ในส่วนแอคเซสใช่ผมเอา1036มาใช้ในส่วนแอคเซสก็ได้แต่มันจะดูเสียของหรือว่าดูสิ้นเปลืองไปนิดนึงครับผมถ้ารวยก็เอาไปครับไม่ต้องห่วงครับโลกจริงๆแล้วปัญหาเน็ตเวิร์กง่ายมากนะแก้ด้วยเงินแค่นั้นเองครับ เงินถึงปัญหาจบนะฮะ มัม2018ไทยแลนด์จะจัดเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันครับ อยากไปเหมือนกันนะฮะอ่ะคุณอับดุลเลาะนะฮะ อยากถามว่ายังงงๆกับไลเซนส์เลเวลถ้าคุณจะเรียนรู้เรื่องไมโครติกคุณต้องรู้เรื่องไลเซนส์เลเวลด้วยขอบคุณพี่อู๊ดเปิดหน้าไลเซนส์เลเวลหน่อยครับก็คืออย่างนี้ครับจำที่ผมบอกได้ไหมฮะไมโครติกครั้งแรกสุดทำซอฟต์แวร์ชื่อ Router OS ตอนหลังซอฟต์แวร์เขาก็แบบว่ากระจายไปทั่วเลยแล้วควบคุมไม่ได้เขาก็เลยทำเราเตอร์บอร์ดแต่ทีนี้ถ้าเขาทำฮาร์ดแวร์ออกมาหมดแล้วอย่างนี้ตัวซอฟต์แวร์ที่เขาทำอาจจะขายไม่ได้สิใช่ไหมก็เลยเขาก็เลยทำเรื่องของไลเซนส์บนไมโครติกแบ่งเป็นไลเซนส์เลเวลต่างๆนะฮะออกจากกันโดยที่ถ้าดูในหน้านี้ที่พี่อุ้งกำลังเปิดอยู่เนี่ยรบกวนด้วยรบกวนโยกเดี๋ยวขยายเดี๋ยวโยกพวกเราลงไปขยายขยายก่อนแล้วก็โยกเราหลบออกมาหน่อยครับโอเคครับปกติในเส้นเลเวลก็จะมี0ถึง6แต่ไม่มีแต่ว่าไม่มี2นะครับ0คือโหมด trial mode คือ เวลาคุณโหลดซอฟต์แวร์ในเว็บไซต์ไมโครติกไปเนี่ยทุกโหลดไปใช้งานอ่ะตอนมันสตาร์ทขึ้นมามันจะอยู่ในโหมด trial mode trial mode เนี่ยคือใช้ได้ทุกฟีเจอร์ unlimitedeverything gmail คุณร้องเต็มที่เลยแต่ใช้ได้แค่24ชั่วโมงยอมแต่ถ้าเกิดว่าคุณแอพพลายคุณเข้าไปสมัครสมาชิกไมโครติกแล้วบอกแอพพลายขอแบบว่าขอเดโมไลเซนส์ครับเดโมไลเซนส์เนี่ยก็คือใช้งานฟรีเลยแต่ว่ามีข้อจำกัดครับก็คือเช่นคุณทำ EOIP Tunnel ได้1อินเทอร์เฟซทำ PGP ได้อีก1ทำ TPP VPN ได้1 HTTP ได้1อะไรเงี้ยคือแบบโอ้โหคือทำเพื่อลองอย่างเดียวอะคือถ้าใช้จริงจังก็ใช้จริงจังนิดเดียวเท่านั้นอะทำ proxy ก็ไม่ได้ทำ user man session ได้1อันนะใครจะไปใช้ว่าอะไรเงี้ยคือจริงๆตัวอย่างแรกคือตัว0เป็นตัวรองตัวที่1เนี่ยก็คือหลังจากหมดตรงนั้นปุ๊บจะเข้าตัวฟรีซึ่งมันใช้งานจริงแทบไม่ได้เลยใช่ครับนะครับอ่ะถัดมาครับผมเราเรียกว่า level 3 WISP CPE กลุ่มพวก CPE คือจะเป็นกลุ่มของ license level ที่อยู่กับพวกอุปกรณ์ Wi-Fi point to pointอุปกรณ์ Wi-Fi ในที่นี้เนี่ย เป็นแค่ access point คือ CPE เนี่ยไม่สามารถทำ routing ได้ไม่สามารถทำ net ได้มันเป็นเลเวลในระดับที่เชื่อม point to point จริงๆคือเมื่อก่อน Microtik โทษทีMicroticเนี่ยมีรุ่นที่เป็นออกแบบมาเพื่อเป็นแค่ access point อย่างเดียวนะครับก็คือจะเป็น license 3ซึ่งปัจจุบันไม่มีละปัจจุบันไม่มีเวอร์ชันนี้ดังนั้นปัจจุบันอุปกรณ์ Microtik ตัวที่ซื้อมารุ่นถูกสุดเลยก็จะเป็น license level 4เลยlevel 4ขึ้นไป level 4เนี่ยก็ก็อย่างนี้ครับมันก็จะมีขีดจำกัดบอกว่าเป็น access point ได้เป็น bridge mode ได้ทำ dynamic routing ได้ครับทำ tunnel ได้200 tunnel โหบอกว่า ทำ PVP แยกหมดเลยนะอย่างละ200นะฮะแปลว่าถ้าคุณใช้ครบทุกยี่ห้อรวมกันคุณได้ประมาณ800 tunnel tunnel คืออะไรสมมติคุณต่อ VPN 1คนเข้ามาที่อุปกรณ์อันนี้นับเป็น1 tunnel เมื่อก่อนอุปกรณ์ที่เป็นยี่ห้ออื่นๆนะครับพวกJuniper Fortinet อะไรพวกเนี้ยเขาก็จะแบบว่าถ้าคุณซื้อรุ่นนี้เรา VPN ให้คุณได้20 channel อย่าง Cisco เนี่ยตัวที่คุณใช้เยอะๆเลย RV042 RV032 เนี่ยบอก VPN ได้20 channel นะจ๊ะอะไรเงี้ยถ้าเกินกว่านี้ไม่ได้แล้วนะมันปกติไปครับเอาเลยเราได้ license level 200เอาเลยครับพี่เชิญแต่อันนี้เป็นแค่ license levelไม่ได้แปลว่าฮาร์ดแวร์จะทำได้ฮาร์ดแวร์มันเป็นข้อจำกัดไมโครติกแฮปไลท์ตัวละพันโดยรวมอย่างนี้วันนี้ดูคุณโกคุยมันมากนะมันขออัดอั้นดันใจสารภาพนะสารภาพว่า
ที่นี่ครับคือตอนนี้เป็นสตูดิโอที่เราไลฟ์อยู่เนี่ยหลังสามทุ่มเนี่ยน้ำไม่ไหลน้ำไม่ไหลน้ำไม่ได้ผมก็คาดว่าจะไลฟ์สักชั่วโมงนึงอ๋อแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านเข้าห้องน้ำลำบากเริ่มออกอาการแล้วไม่เป็นไรฮะเรามาเข้าเรื่องกันคือจริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยงานเราก็คงไม่ใช้ POE ขนาดนั้นแต่ถ้าเราดูตัวเลขที่สำคัญที่คนแคร์เลยก็คือเรื่องการใช้กับฮอตสปอตหรือ Userman นะครับซึ่งเลเวล4เนี่ยมันจะได้ User Active พร้อมกันไม่เกิน20คนซึ่งถือว่าไม่เยอะใช่นะฮะแล้วก็เลเวล5เนี่ยไม่เกิน50คนแต่ว่าว่าไปเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราไปมองอุปกรณ์ที่เลเวล4เนี่ย CPU ก็ไม่สูง CPU ก็ไม่สูงจริงๆต่อให้รับจริงๆได้มันก็ได้ประมาณนั้นแหละใช่ครับก็คือในนั้นในความเป็นจริงแล้ว Ryzen Level เป็นแค่ตัวบอกขอบเขตระดับนึงแต่สุดท้ายก็ดูฮาร์ดแวร์ด้วยครับเอาอย่างที่บ้านเราใช้กันเยอะๆเลยในการทำฮอตสปอตนะฮะก็คือ RB850X2 850GX2 เนี่ยมันคือตัว450ที่มี CPU กับ RAM เบิ้ลขึ้นมาอีกเท่านึงครับแล้วก็ขายราคาไม่แพงมากแล้วผมก็เห็นเยอะมากคือบอกว่าพวกคนที่ทำไมโครติกอ่ะเอารุ่นนี้ไปขายพวกโรงแรมกันแล้วก็ทำฮอตสปอตสิเนี่ยทำได้ด้วยนะแต่ถ้าคุณลงมาดูข้างล่างดีๆครับคุณจะเห็นว่า Userman ครับมันกักเอาไว้ที่50แค่นั้นเองครับแล้วพอมากักที่50พอแขกเกิน50แล้วไงครับต่อไม่ได้ก็เงิบสิครับแล้วคุณก็งงครับเพราะอะไรเพราะคุณไม่รู้เรื่องไรเซนเลเวลเลยจริงๆวันหลัง มีโอกาสจะชวนคุณโก้คุยถึงเรื่องความเรื่องธุรกิจบ้างก็ดีนะในการจัดการลูกค้าในการจัดการลูกค้าสนไหมฮะรถที่ถ้าสนรบกวนขอหัวใจแล้วกันขอดูฟีดแบ็กนิดนึงเพราะว่าบางครั้งผมจะบอกเลยฮะถึงจะเซตโซลูชันสำเร็จแต่บางทีมันก็พาไปอย่างผมเคยสารภาพเลยเอาสมาคืออย่างนี้ผมไปลูกค้าที่แบบเขาไม่รู้อะไรเลยแล้วพอไม่รู้อะไรเลยปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่สามารถมองเห็นภาพเส้นทางทั้งหมดเราก็เลยบอกโอเคถ้างั้นเราตัดตอนเอาเราติ้งก่อนเอาจัดการยูเซอร์ตรงนี้ให้ได้ก่อนซึ่งพอเราจัดการตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแค่วันแรกโอ้ขอบคุณครับโอ้หัวใจทลายโอเคฮะถ้ากับเป็นคำสัญญาใช่ไหมคุณโก้กับผมเดี๋ยวเราต้องอีกสักรอบนึงฮะคราวนี้พอผมทำปุ๊บเนี่ยผมพบว่าไอ้การที่เขาคุยบอกเอ้ยของเขาอุปกรณ์ไม่น่าจะมีคนใช้เยอะนู่นนี่หรอกปรากฏแค่วันแรกที่เปิดบริการเนี่ยมีไคลเอนต์เชื่อมต่อเข้ามา490 device โอ้โหอ่ะ490 device ซึ่งโอเค routing เรารับได้อ่ะแต่ของเดิมเนี่ยคือเขามีปัญหาว่าเขาจ่าย IP ได้ไม่ถึง200อ่ะเซตอัพวงเน็ตเวิร์คไม่ดีเราก็เห็นแล้วว่า access point เนี่ยอยู่ดีๆมันต้องรับการ connect เพิ่มขึ้นอีกเป็นหลายเท่าตัวประมาณ3เท่าได้แต่พอนึกออกมั้ยฮะสมัยก่อนไวเลสไม่เวิร์คคนก็ไม่ต่ออืมพอไวเลสเริ่มเวิร์คปุ๊บต่อกันเลย400นี่คือแค่จุดเริ่มต้น แล้วตอนหลังมันไปมากจุดที่ตายไม่ใช่เราเตอร์ละไปตายที่ access point คราวนี้เจ้าของก็โวยวายเอ้ยทำไมมันใช้ได้ดีแป๊บเดียวเอ้าเราก็อธิบายก็ปกติเขาใช้คำกูไม่ได้เตรียมงบไว้กูเตรียมงบไปแค่นี้ผมก็บอกแล้วคุณจะให้ผมทำยังไงผมก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องทำอย่างนี้คือก่อนหน้านี้มันไม่เห็นตรงนั้นชัดไม่ชัดนะดังนั้นบางทีความสำเร็จเนี่ยมันจะตามมาด้วยความบางทีเราก็ต้องประเมินว่าหน้าปลายทางของโซลูชันที่คุณทำเนี่ยมันเพียงพอที่จะเรียกว่าfinish project ได้หรือเปล่าแล้วในสุดก็คืออย่างว่าคือคำพูดเรามันไม่ใช่สิ่งที่เขาได้ยินเขาก็ต้องหา third opinion ซึ่งในที่สุดแล้วมันก็ไปจบลงด้วยการ implement อย่างที่เราsuggestแหละแต่เพียงแต่มันไม่ใช่เราแล้วมันก็มีการเคืองกันในรอบแรกครับผมนะฮะอันนี้ก็แชร์กันว่าในธุรกิจบางทีเราก็ต้องมีศิลปะหรือมีข้อควรระวังนะในบางงานต่อครับอาจารย์เดี๋ยวจะยาวโอเคคุณเอ๋บอกคู่นี้เป็นมวยรุ่นเฮฟวี่ที่ดูสนุกมากครับจัดอาทิตย์ละครั้งทุกวันเสาร์ได้ไหมจะบอกงี้ฮะว่าไอการนัดหมายครั้งนี้พี่อู๊ดเนี่ยไม่ได้นัดเลยนะฮะแค่โพสต์เลยครับแล้วโทรถามผมว่ามาไหม นี่คุณโก๋อุตส่าห์ยกเลิกนัดขี่จักรยานใช่ๆผมมีคิวจะไปขี่จักรยานกับเพื่อนนะฮะก็เฮ้ยไม่ไปแล้วมานี่ก่อนเดี๋ยวไลฟ์ปกติเสร็จแล้วไลฟ์เรื่องกล้องต่อได้เลยไหมครับโอ้โหอ่ะคุณพานวิทย์ครับคำถามน่าสนใจบอกมีวิธีซ่อน IP ของ Magnetic ในวงไหมครับกันคนอื่นมาชนคืออย่างนี้ครับต้องบอกว่าต้องเข้าใจเรื่องของเน็ตเวิร์กอย่างทองแท้ก่อนนะฮะว่าทำไมคือเอาพูดง่ายคือข้อหนึ่งเราไม่ทางซ่อน IP ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะ Magnetic คือเกตเวย์ของระบบแล้วเวลาเราแจกเน็ตเวิร์กไปเนี่ยยังไงเราก็ต้องแจกเน็ตเวิร์กที่เป็นเกตเวย์อยู่แล้วผมเขาแบ่งเป็น2เรื่องคือ1เบอร์ IP ซ่อนไม่ได้แต่เบอร์อื่นๆซ่อนได้จริงๆแล้วอันนี้มันเลยมือใหม่ไปเยอะมากอย่างผมเวลาเซตเน็ตเวิร์กเนี่ยผมจะมี VLAN 1เป็น Management VLAN คืออย่าง Access Point เนี่ย
IP ที่ใช้เข้าไป manage web interface กับ IP ที่เขาให้บริการ user เนี่ยเป็นคนละวงกันเป็นคนละวงกันดังนั้นถึง user อย่างแรกคือสแกนจะไม่เจออย่างที่2ถึงเขารู้ปุ๊บผมก็มี firewall block ไว้กันไว้อยู่ดีเขาก็จะได้อยู่แค่ตรงนั้นใช่ฮะดังนั้นถาม Microsoft ทำได้ไหมทำได้ในวงอื่นแต่ยังไงตัว IP gateway มันคือเป็นตัวเราทำได้ในเชิงเป้าหมายของคุณว่าไม่อยากให้มีใครมายุ่งแต่ว่าไม่ใช่คำว่าซ่อนครับไม่ใช่คำว่าซ่อนแล้วมันก็มีถามว่ามันมีความเสี่ยงอะไรมันก็มีฮะถ้าเกิดสมมติใครสักคนนึงซนๆเอาอุปกรณ์มาแล้วเซตเมนูไอพีเป็นเบอร์ IP เดียวกับเกตเวย์ก็จะชนคนออกเน็ตไม่ได้ก็ไมโครติกก็มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นครับก็ปัญหานี้เราเรียกว่าอันนี้คือเอาของจริงเลยนะไม่ใช่มือหนึ่งอันนี้เป็นมืออาชีพแล้วเราทำมาหากินเลยก็คือเราอาจจะเจอการทำสิ่งที่เรียกว่าเป็นการทำแม็กสปูฟฟิ่งหรือ IP spoofing คือการทำ IP ขึ้นมาฟอร์มชนกันนั่นแหละในเชิงเน็ตเวิร์กก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเน็ตเวิร์ก OSI level เนี่ยมันถูกดีไซน์มานานมากแล้วแต่ละเลเยอร์นะมีช่องโหว่ระดับหนึ่งเลยแหละเพราะว่ามันทำมาในยุคที่โลกยังสวยอยู่ครับไม่เลวซามเหมือนยุคสมัยนี้คือข้างบนเนี่ยเราอาจจะมีพาสเวิร์ดมีอะไรแต่ถ้าเกิดใครรู้เรื่องข้างล่างเนี่ยจริงๆจะเห็นว่าข้างล่างมันคุยกันแบบเปื่อยกายคุยแล้วอย่างแม้ก็ตามเน็ตเวิร์กมันก็มีเรื่องของวิธีการป้องกันเยอะอย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดว่าในเชิงเรื่องของ IP ชนก่อนเราสามารถสั่งสวิตชิ่งเอาไว้ว่าถ้า IP นี้ไม่ใช่ Mac นี้ไม่คุยนี่คืออย่างที่หนึ่งนะในเชิงสวิตชิ่งเราบอกเลยว่าแบบถ้าเป็นสวิตช์แมเนจอะเดี๋ยวผมขออนุญาตคุณโกบไม่เกิน5ทุ่มนะปวดฉี่โอเคครับพี่หรือในเชิงเราติ้งเราก็สั่งเอาไว้เลยว่าแบบว่าถ้า IP นี้กับ Mac นี้ที่เราเซฟเอาไว้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มันทานเสถมาได้ลักษณะนี้เนี่ยเราก็ไม่เราติ้งไม่คุยเหมือนกันนะ อะไรอย่างงี้ครับนี่คือวิธีที่อุปกรณ์ Network Professional เขากันกันไอ้พวกที่แม่งรันโปรแกรมเน็ตคงเน็ตคัทน่ะเนี่ยยิงเข้ามาถามพอดีเลยแค่ขี้มูกดีดไปกระจอกนะฮะครับผมคุณปรมินทร์ถามคำถามน่าสนใจครับความรู้จากซิสโก้มาต่อยอดยากไหมหรือคนละแบบกันเลยต้องบอกว่าถ้าคุณมีซิสโก้มาเนี่ยง่ายมากครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไมโครติกหรืออะไรเนี่ยทุกอย่างมัน implement อยู่บนเน็ตเวิร์กสแตนดาร์ดทั้งหมดครับดังนั้นในเชิงของเรื่องเลเวลขั้นง่ายๆอย่างเช่นเรื่องของ Mac IP routing อะไรพวกนี้ท่าเดียวกันทั้งหมดใช่คือความรู้พื้นฐานคือความรู้เน็ตเวิร์กใช่ครับเอาไปใช้ได้กับทุกยี่ห้อแถมสแตนดาร์ดของฝั่งไมโครติกยังค่อนข้างคอมพลายไปทาง Cisco ด้วยซ้ำไปใช่อย่างเรื่องของตัวอะไรนะ Network Discovery ก็ใช้ของ Cisco ใช่คือจะบอกงี้ฮะไมโครติกเป็นซับเซตของ Cisco คือจริงๆแล้วถ้ารู้ Cisco อย่างงี้ไมโครติกอย่างงี้เป็นแต่ไมโครติกเอาอันที่ใช้บ่อยๆมารวมร่างให้มันนั่นแล้วที่คุณเพิ่มก็คือคุณรู้ว่าไมโครติกมันทำงานยังไงคุณมีไดอะแกรมของไมโครติกเรื่องของ Packet Flow ฮะหลังจากนั้นเสร็จคุณก็อาจจะถ้าคุณเป็น Cisco ก็ได้ก็แค่เรียนไมโครติก Command ซึ่งง่ายมากใช่ครับถ้ามี Cisco มาต่อยอดได้เยอะมากครับต่อยอดได้เยอะมากครับดีไม่ดีอาจจะมานั่งคุยตรงนี้ด้วยกันคนนั่นแหละครับผมทำโหลดบาลานซ์ PC แบบ Boot Address เจอปัญหาอย่างนึงครับเวลาไลฟ์ Facebook ไม่ได้เลยแต่หลุดบ่อยมากเน็ต TOT 4แวนเลยครับข้อมูลน้อยจังแต่ว่า TOT 4เส้นนั่นแหละผมว่าเจอปัญหานี้แน่เลยนั่นก็คือปัญหาที่เรียกว่าต่อเน็ต4เส้นแต่ทุกเส้นเราติ้งเดียวกันเกตเวย์เดียวกันเกตเวย์เดียวกันในภายในคือจริงๆแล้วเหมือนจะ4เส้นแต่จริงแล้วเส้นเดียวคือมันรวบแล้วไปออกเส้นเดียวแล้วแพ็คเกจที่ผมมันหั่นแล้วงงมีอันนี้ด้วยผมเคยเจอแจ็คพอตมากก็คือเจ้าเดียวกันเนี่ยปรากฏ IP ที่ได้มา2ขาเนี่ยเป็น IP ในวงแลนซับเน็ตเดียวกันมีเกตเวย์อันเดียวกันคือเกตเวย์2เส้นเนี่ยเป็นเกตเวย์เบอร์เดียวกันคือต้องถึงแม้ว่าฟิสิกอลอ่ะเราต่อ2เส้นแต่พอเข้าวงจรของ TOT ไปแล้วอ่ะครับมันเป็นเกตเวย์เดียวกันอยู่ข้างในด้วยแล้วถ้าไมโครติกได้มาเบอร์เกตเวย์อ่ะของ2ลิงก์อ่ะเป็น IP เดียวกันเนี่ยไมโครติกจะเกิดอาการเออนะฮะวิธีแก้ง่ายมากครับให้ใส่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์แล้วก็ชื่ออินเทอร์เฟซไว้ข้างหลังมันจะเป็นตัวบอกว่าเกตเวย์ IP นี้ก็IP นี้ก็จริงแต่ให้ไปหา IP นี้ด้วยเกตเวย์ด้วยอินเทอร์เฟซนี้ใช่ครับเป็นเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตามด้วยชื่ออินเทอร์เฟซถ้าเป็นปัญหานี้นะในการโหลดบาลานซ์มีแนวทางยังไงควรใช้ ISP ต่างกันไหมเราควรใช้ ISP ต่างกันด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าเจ้าหนึ่งล่มจะไม่กระเทือนอีกเจ้าหนึ่งเฉยๆครับแล้วก็การใช้ ISP ต่างกันจะป้องกันปัญหาที่พี่อูดเล่าเมื่อกี้คือวงปัญหาวงจรเดียวกันแล้วไปเจอกันข้างในอ่ะแล้วเราติ้งก็จะงงเอาสูตรผมนะฮะคือสูตร
แต่การทำงานจริงมันดีคุณโก้กับผมอาจจะเราก็มีสูตรเฉพาะตัวกันครับสูตรผมก็ผมอย่างที่บอกครับผมแทบไม่ได้ใช้โหลดบันลานแล้วผมจะใช้เป็น policy routing คือกำหนดเลยว่าใครใช้เส้นไหนยังไงแล้วก็ผมก็จะปัจจุบันก็จะแนะนำลูกค้าว่าถ้าเกิดสมมติคุณต้องการความเสถียรคือ failover ผมก็จะให้เขาใช้สองเจ้าใช่นะครับเพียงแต่ว่าในภาวะปกติผมก็กำหนดเลยว่ากลุ่มไหนใช้เส้นไหนใช้เส้นกลุ่มไหนใช้เส้นไหนเออแต่ว่าถ้าเกิดสมมติมันมีกลุ่มไหนกลุ่มนึงมันมีเส้นไหนเสียเนี่ยอีกกลุ่มมันจะก็รับไปเลยก็จะรับไปเป็นรวมกันใช่ครับคุณอภิรักษ์นะฮะอยากให้อาจารย์ลองเข้าไปเสริมระบบบริษัทเก่าผมมากเลยตอนนี้ผมลาออกมาแล้วกรณีที่เขาเชื่อบริษัท IT ภายนอกมากกว่าพูดยากคือก็ไม่ใช่ว่าเราไปเสนอแล้วเขาจะเอาเราเหมือนกันนะคือบางทีเขาก็อยากได้สิ่งที่เขาอยากได้ยินอ่ะไม่ได้คือสกิลเน็ตเวิร์กเรื่องนึงสกิลพ่อค้าเสนอระบบอีกเรื่องนึงนะครับเวลาขายระบบเนี่ยคุณคือถ้าคุณขายระบบแบบเอนจิเนียร์คุณก็ขายได้แค่เอนจิเนียร์แต่ถ้าคุณขายระบบให้เจ้าของกิจการคุณต้องคุยในฐานะของอีกตัวแปรหนึ่งอีกมุมมองหนึ่งครับในมุมมองของเขาในมุมมองเขาคือต้องของกิจการเขาจะดู ROI ดูใช่ดู ROI ดูการลงทุนแล้วคุ้มได้กี่ปีสิ่งหนึ่งที่พวกเราเอนจิเนียร์พลาดในการนำเสนอกันเลยนะก็คืออะไรไหมฮะเรื่องของว่าระบบนี้จะช่วยเหลือองค์กรคุณให้บวกหรืออะไรกี่เปอร์เซ็นต์ภายในเวลากี่ปีเขาจะได้อ๋ออย่างนี้นี่เองอันนี้ผมเสนอคีย์เวิร์ดหนึ่งสมมุติว่าใครทำ SI อยู่นะแล้วไปเสนอโรงแรมนะครับเสนอโปรเจกต์โรงแรมนะ ประโยคหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะปิดการขายกับโรงแรมได้ครับเขาบอกว่าพี่ครับเวลาที่เขาบอกว่าเน็ตห่วยในโรงแรมพี่ในบุ๊กกิ้งเนี่ยพี่มีตังค์เท่าไหร่พี่ก็ลบไม่ได้นะครับในบุ๊กกิ้งคอมในอัพโกด้าเนี่ยทริปแอดไวเซอร์พี่มีตังค์เท่าไหร่พี่ก็ลบคำด่านั้นไม่ได้นะครับหนาวเลยหนาวเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้โรงแรมเกือบทุกที่ก็ต้องมอนิเตอร์คอมเมนต์คอมเมนต์นะฮะยุทธจักรมีช่างกว้างใหญ่นักโอเคครับแนะนำซีซีอาร์สำหรับโรงเรียน 4,000 ยูเซอร์ออนพร้อมกันด้วยก็ 4,000 ยูเซอร์1036ก็ได้นะ1036ก็ได้แต่ถ้าเกิดปัญหาคืออย่างนี้ครับปัญหาคือคุณจะเอายูเซอร์ 4,000 คนมาอยู่บนฮาร์ดแวร์ตัวเดียวเหรอครับคืออย่างนี้ถ้าเกิดองค์กรมันสัก50คนเนี่ยแล้วเน็ตล่มวิธีการจัดการมันอาจจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับทุกคนอาจจะอยู่บน 4G ไปหรืออาจจะมีเราเตอร์สำรองอยู่ตัวนึงอะไรพวกนี้แต่พอสเกลใหญ่ขึ้นแล้วคุณจะต้องมองเรื่องของ HA นะฮะหรือ High Availability ว่าเราจะ Dedicate Link Spare Link โดนคน4คนโหลดบาลานซ์โดนคน 4,000 คนด่าพร้อมกันนี่ไม่สนุกไม่สนุกครับมันนั้นถ้าถามผมว่าแค่1036พอไหมคำว่าพอที่นี่มาถึงพอด้านแบนด์วิดต์หรือพอด้านเฟลเซฟล่ะถ้าถามผมก็บอกไม่พอนะเฟลตัวเดียวไม่พอแล้วครับเราอาจจะทำ HA บนตัวนี้ก็ได้หรือคุณอาจจะปกติจะมีฟังก์ชัน VRRP VRP ที่แบบเวลาตัวนึงมันเสียมันจะวิ่งไปอีกตัวนึง Virtual Routing Router อะไรสักอย่างแต่ตอนนี้โปรโตคอลประมาณนี้ครับผมลองเล่นแล้วสนุกดีอ่ะง่ายเซตง่ายด้วยไม่ยากด้วยสารภาพว่ายังไม่ได้ลองเล่นแต่มีรุ่นพี่เล่นอยู่แล้วก็เจอสถานการณ์จริงก็มันก็เวิร์กฮะคือเราจะไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณชวลิตครับผมจะทำ VPN มาสาขาหลักเดี๋ยวก่อนตอบก่อนตกลงพอไม่พอคำตอบคือในเชิง performance พอในเชิงดีไซน์ไม่พอครับคุณต้องปัญหาคือมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่เพิ่มแค่เป็น2ตัวแล้วจะพอนะคำว่าพอที่หมายถึงว่ามันพอในเชิง routing level แล้วมันพอในเชิง access level หรือเปล่า มันมีหลายเรื่องที่ต้องคิดนะครับใช่ๆคือร่างมาไว้ที่คอใช่แต่ว่าในการรับ 4,000 traffic อย่างเมื่อกี้คุยกันเรื่อง hotspot เนี่ยมันมี access level กับ core level core level เนี่ยพอแต่ว่า access level เนี่ยควรดูรายละเอียดหน้างานนะครับแล้วก็ด้วยโรงเรียนงบ4ด้วย traffic user 4,000 user 4,000 เนี่ยจริงๆผมว่าต่อให้ใช้ตัว1072นะครับแต่จริงไม่ต้องใช้หรอกไม่ต้องใช้36ไม่ต้องใช้36แต่ใช้2ตัวแต่1072เนี่ยมันเป็นไฟเบอร์หมดทุกพอร์ตเลยครับเพราะฉะนั้นมันเป็นคอร์อีกเลเวลนึงไม่ต้องใช้ทั้ง36อ่ะใช้36ก็พอแล้วใช้2ตัวครับแนะนำ VPN มาสาขาหลักโดยย่อยคอมไม่เกิน5เครื่องมือถือไม่เกิน20ทำเป็นเราเตอร์ฮอตสปอต Wi-Fi ไฟวอลตัวไหนบ้างคือถ้าถามผมอย่างที่บอกไงตัวไหนก็ทำได้เมกะติกแต่ปัญหาคือตัวไหนถึงจะพอนะฮะทราฟฟิกแบนด์วิดท์เท่าไหร่ทราฟฟิกแบนด์วิดท์เท่าไหร่แล้วพอร์ตเท่าไหร่สมมติคุณจะทำ VPN อะไรเงี้ยถ้าถามผมนะโปรเจกต์เนี้ยถ้าบอกว่าVPN มาสาขาหลักแปลว่าอะไรแปลว่าคุณทำ VPN Side to Side ใช่ไหมถ้าคุณทำ Side to Side คุณต้องมี2ตัว
แปลว่าไซส์ที่2คุณอาจจะมีคอม5มือถือ20งั้นแปลว่าอยู่ในสเกลไม่เกิน30เครื่องอย่างนี้เฮกก็พอแล้วถูกสุดก็เฮกแต่ถ้าเป็นผมอาจจะไม่ค่อยขายเฮกเพราะอะไรรู้ไหมครับเวลาที่เราไปเสนอโปรเจกต์ติดตั้งลูกค้าแล้วเราก็หยิบสวิตช์เราหยิบเราเตอร์มาแล้วเราเตอร์เป็นพลาสติกกระป๋องหนึ่งอันเนี่ยแล้วเราหยิบไอ้นี่มา1ตัวเฮ้ยเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาคุณโกว่าไปก่อนฉันจ่ายค่าเน็ตเวิร์กไปตั้งเยอะนะแล้วมึงเอากระป๋องอะไรมาให้กูเนี่ยใช่ไหมฮะนั้นศรัทธาไม่เหมือนกันนะเวลาผมลงโปรเจกต์ผมจะไม่เอาพวกเดสก์ท็อปเลเวลพวกนี้มาลงถึงแม้ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันจะใช้งานได้นะฮะมันต้องเอาของที่มันแบบถึงพริกถึงขิงหน่อยนะฮะมาลงนะครับอืมใช่ไหมใช่ครับอืมนี่เวลาลงมันต้องอย่างนี้CCR เงี้ยครับอืมอันนี้เป็น CCR 1009-7G นะฮะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวไม่ใช่ตัว Full Lag Mount จะเป็นตัวแบบตัวแบบว่าเป็น Desktop เอาไว้พกพาอืมเพราะว่ามันสั้นกว่ามันต้องแบบนี่มันต้องแบบมันต้องดูแบบอ๋อเข้าตู้แหลกทำจัดสงจัดสายให้มันดูแบบแต่ถ้าเกิดผมเข้าไปอย่างนี้แล้วตอบนี่ครับนี่ครับไม่ใช่แล้วอ่ะถ้าถามในเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้นะอ่ะแต่ในเชิงแบบขายโปรเจกต์อ่ะบางครั้งถ้าเราต้องอธิบายคนที่เขาไม่รู้เนี่ยผมว่าเราอย่างนี้ดีกว่านะแล้วพอฮาร์ดแวร์มันโอเวอร์สเปคไปนิดนึงแล้ว มันก็ทำให้เราอุ่นใจกว่าด้วยในเรื่องของการระบายความร้อน ความทนทานไปเรื่องของไฟฟ้าด้วยนะอะไรเงี้ยฮะพูดเรื่องไฟฟ้าเดี๋ยวมีต่ออีกสิ่งที่คนทำเน็ตเวิร์กพลาดกันหมดเลยนะคือการจัดการไฟฟ้าครับคือเราก็เน็ตเวิร์กกันท่าเดียวเลยแต่เราไม่เคยคิดเรื่องไฟฟ้าเลยครับคำถามต่อไปครับสอบถามเรื่องการบล็อกเลเวล7ครับจะเรียนรู้วิธีการเขียนยังไงได้บ้างโอ้ก็ไม่เห็นไม่ยากฮะคือถ้าคุณใช้ Wireshark Capture ได้ก็ไม่ยากนะคือเงื่อนไขมันคือถ้าเกิดคนสายโปรแกรมมิ่งอ่ะไอตัวการตั้งเงื่อนไขมันเค้าเรียกอะไร express regular expression regular expression คือมันเป็นมาตรฐานที่ใช้อันนี้กับโปรแกรมมิ่งเลยนะฮะก็คราวนี้ก็แค่ว่าเราอาจจะต้องไปดูว่าในการสื่อสารในแต่ละที่เนี่ยเขามีอะไรที่เป็นเหมือนกับแพทเทิร์นเอาไว้แล้วเราก็ไปใส่แต่ในไหนถามเรื่องเอาเจ็ดนี่ก็ดีเหมือนกันฮะหลายคนอยากได้ไมโครติกไปเป็นบล็อกบิดไปทำเป็นเซนเซอร์ไปเป็นเซนเซอร์ชิปต้องการบล็อกคอนเทนต์บล็อกคอนเทนต์อย่างแรกเข้าใจผิดเพราะว่าไมโครติกเนี่ยคือเลเวล7คือสมมติว่าเอางี้ในเลเวลข้างล่างเนี่ยมันก็มีเหมือนกับจดหมายเนี่ยบุรุษไปรษณีย์ก็จะเห็นแค่จากใครไปถึงใครแล้วเขาก็ส่งแต่เลเวล7นี่คือเหมือนกับบุรุษไปรษณีย์เปิดจดหมายมาอ่านเปิดจดหมายมาอ่านเนื้อหาอ่านะครับประเด็นคือถ้าเกิดไปรษณีย์เนี่ยอ่านจดหมายอ่านเนื้อหาทั้งหมดเลยหรือไมโครติกทำอย่างนั้นเนี่ยมันคงไม่ต้องทำอะไรใช่ครับดังนั้นเลเวล7จะอ่านแค่40ไบต์2K ใช่มั้ย 2K แรกของคอนเนคชันไม่ใช่แพ็กเกจนะคือสมมติผมกับคุณโกเนี่ยเราจะเชื่อมคอนเนคชันกันเนี่ยปึ้งผมจะโหลดไฟล์จากคุณโก1ไฟล์10เอาเป็นสัก100เมกก็ได้แล้วผมเปิดเซคชันไปเป็น1คอนเนคชันผมจะอ่านแค่2K แรกใช่ที่แล้วเนื้อไฟล์ที่เหลือผมไม่อ่านแล้วดังนั้นเนี่ยเวลาเราจับแพทเทิร์นเนี่ยเราจับแค่2ไมโครติกเนี่ยคือให้เขียนแพทเทิร์นที่อยู่ในส่วนของ2K แรกเหมือนกับอย่าง BitTorrent นะครับถ้าใครสังเกตถ้าใครเอา L7 ไปแล้วไปสร้างเป็นว่าถ้าเกิดเจอแพทเทิร์น L7 นี้แล้วให้ drop จะเจอว่าจะบล็อก BitTorrent ไม่อยู่ใช่เพราะว่าไอ้ฟังก์ชันที่มันคุยกันทีแรกเนี่ยมันจะคุยกันส่วนที่เหลือมันจะเป็นตัวข้อมูลดังนั้นไมโครติกก็จะบล็อกได้แค่ครั้งเดียวแต่ที่เหลือแพ็กเกจที่เหลือมันจะปล่อยแต่ว่าถ้าเกิดคนทั่วไปเราถึงบอกเอ้ยพอเจอแพทเทิร์นนี้ปุ๊บให้เอา address IP ไปใส่ในไปคุยต่ออีกทีนึงจากที่เหลือเราบล็อก IP นี้ทีนี้ในไมโครติกนะครับผมในงานมัมมันจะมีวิดีโอสอน presentation เรื่องของการ10ข้อผิดพลาดในการที่คุณชอบใช้ไมโครติกซึ่งมันเป็นวิดีโอที่ดีมากเป็นวิดีโอที่ดีมากผมแบบมีเวลาผมมันยังไม่มีไงคือถ้าเกิดใครชอบมันเป็นข้อผิดพลาด10ข้อติดคืออยากจะแปลไทยให้เลยอยากจะแปลไทยให้จริงๆมันมีประโยชน์มากแล้วในหัวข้อนั้นมีอยู่หัวข้อหนึ่งคือเรื่องของการเอา L7 มาบล็อกแบบผิดๆจนทำให้คุณโอเวอร์โหลด CPU ไปมหาศาลที่เรียกว่าคุณซื้อสเปคใหญ่แค่ไหนก็ไม่พอพูดง่ายอย่าง BitTorrent หรือการบล็อกอะไรพวกนี้ครับบ้านเราบล็อกผิดกันหมดผมไปซึ่งผมเองก็ซื่อบื้อด้วยบอก
เอ้าแช่นี่กูเป็นไอ้พวกไอ้นางโง่ที่เขาด่าหรือวะเนี่ยเฮ้ยผมขอแซงคิวผมชอบคำถามนี้ครับผมเพราะวันนี้เราคุยเรื่องมือใหม่แต่เราไปแต่คนทำนี้งานมัมคืองานอะไรโอ้เนี่ยถามมาล่าสุดแต่เขาตอบก่อนมัมย่อมาจาก Microtik User Meeting นะครับผมก็คือการพบปะสังสรรค์กลุ่มผู้ใช้งาน Microtik โดยที่เจ้าภาพเนี่ยก็คือMicroticที่รัสเซียเป็นคนที่จะช่วยเหลือกลุ่มคนในประเทศนั้นๆในการผลักดันงานนี้ขึ้นมาก็คือคนที่ชื่นชอบMicroticบอกอยากจัดงานมัมก็ติดต่อไปที่Microticรัสเซียบอกว่าเอ้ยยูจะจัดงานมัมใช่มั้ยเดี๋ยวไอช่วยซัพพอร์ตบางสิ่งบางอย่างให้แล้วก็จัดขึ้นมาเป็นมีตติ้งทีนี้เห็นบอกว่ากฎสำคัญของMicroticCertifyMicroticCertifyคือคนที่สอบเซอร์ครับครับมีกฎเอาไว้ว่าต้องแอทเทนงานมัมปีละ1ครั้งครับแอทเทนคือเข้าร่วมงานปีแล้วเมืองไทยไม่มีปีแล้วเมืองไทยไม่มีชิปหายแล้วนะครับผมจะโดนตัดเซอร์ไว้เนี่ยอ่ะฟรีไหมครับฟรีครับฟรีครับมัมฟรีแล้วไม่พอมีไม่พอมีของแจกด้วยของด้วยครับแจกเสื้อยืดแล้วบางปีเนี่ยแจกเราเตอร์เลยแจกเราเตอร์แจกแอสเซทพอยต์ใช่แล้วมีจับฉลากโอ้บางทีจับฉลากแบบแจกตัวแบบCCR เนี่ยโอ้โหยิ้มกันทั่วหน้าอยู่คนถึงอยู่กันจนจบงานไงแล้วไม่พอนะฮะสไลด์ที่ขึ้นงานมัมแต่ละอันเนี่ยดีๆทั้งนั้นแล้วผมอยากจะบอกเลยนะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีสไลด์ดีๆเยอะที่แบบว่าที่ผมไปดูต่างประเทศมาผมไปดูงานวีดีโองานมัมมาเยอะมากพบว่าสไลด์บ้านเราเนี่ยเป็นสไลด์ที่ล้ำมากๆในหลายๆเรื่องยิ่งแฮร์พินเน็ตของพี่อู๊ดครับนี่แบบว่าทุกเจ้าที่แบบว่าผมอ่านด็อกิเมนต์มาทั้งประเทศเนี่ยทั้งโลกเลยนะไม่มีใครทำแฮร์พินเน็ตได้สำเร็จเท่าพี่อู๊ดอีกแล้วอ่ะแม่งเคลียร์ได้แบบ 100% อ่ะโอ้โหแม่งสุดยอดมากแฮร์พินเน็ตคืออะไรเดี๋ยวลองเก็บเอาไว้เดี๋ยวเก็บเอาไว้เดี๋ยวบอกไปหมดแล้วเดี๋ยวมันจะนั่นนะฮะMicroticสามารถทำโหลดบาลานซ์เลเวลแอปพลิเคชันโหลดบาลานซ์หรือเว็บโหลดบาลานซ์ได้ไหมคำตอบคือมันได้แค่เลเยอร์ 7คุณเขียนเลเยอร์7ได้เก่งขนาดไหนมันก็ได้เท่านั้นแหละครับคือแล้วแอปพลิเคชันเลเยอร์คืออะไรแบบว่าก็คือบรรดาสมมติถ้าคุณไปซื้อ Sonic Wall คุณอยากบล็อก Facebook คุณติ๊ก Facebook นั่นคืออะไรเพราะเขามีสูตรมาให้เสร็จแล้วไงผมเอาอย่างนี้คือจริงๆแล้วการทำโหลดบาลานซ์ด้วย PCC ของ Microtik ก็คือ Policy Routing แหละเพียงแต่ว่าเป็นการ Policy โดยการบอกโอเคฉันตั้งเงื่อนไขนี้แล้วให้ Microtik เป็นคนกำหนดเป็นออโต้ Policy Routing แบบนึงไอ้ PCC เนี่ยมันก็เป็นแค่ตัวมาร์กนะฮะว่าให้ไปออกประตูไหนดังนั้นไอ้ตัวมาร์กเนี่ยเราจะสามารถจะเข้าไปโปรแกรมใช้ i7 เป็นตัวมาร์กก็ได้เพราะถ้าเกิดคุณไปสแกน l7 เจอแพทเทิร์นนี้อย่างเช่นเจอแพทเทิร์นบิตทอร์เรนต์ให้ไปออกประตู1คือให้ใช้แต่ให้ออกประตูนี้คือโดยรวมเนี่ย Microtik เปิดกว้างในการตั้งเงื่อนไขอิสระกับการไปกำหนดประตูที่จะออกจากกันดังนั้นสามารถพลิกแพลงอย่างที่ผมบอก Microtik ไม่ได้ให้ออนดีมานด์แบนด์วิดต์มาแต่ผมก็สามารถที่จะเขียนได้ว่าให้ดูว่าสมมติเส้นแรกเนี่ยผมมีเน็ต100เมกแล้วผมก็ใช้ NetWatch Monitor เน็ต100เมกเกิน95ยังเกิน99ยังเกินแล้วที่เหลือให้ไปออกเส้น2เส้น2เห็นมั้ยอันนี้ก็เป็น1ในการตั้งเงื่อนไขก็ถ้าเกิดจะเอา L7 มาก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันครับถ้าเราขอรีสไลน์มาเราได้ IP ผมเซต IP เดียวที่เหลือผมจะทำอะไรได้บ้างครับอ๋อคือได้ IP จริงมาแต่รู้จะไปทำอะไรใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นกับดักกับดักนึงที่อะไรมั้ยที่เซลล์ ISP ชอบเอามาขายองค์กรแล้วบอกว่านี่ซื้อลีสไลน์กับเราสิจ่ายถ้าเดือนละเท่านั้น 18,000 20,000 นอกจากคุณได้เน็ตเวิร์คที่ไม่ลิงก์กับใครไม่แชร์แบนด์วิดต์กับใครแล้วคุณยังมี IP จริงตั้ง7เบอร์เลยนะแล้วไงวะเซิร์ฟเวอร์เมลกูก็อยู่ Google IP ตั้งเซิร์ฟเวอร์ภายในกูก็ไม่ต้องใช้กูเอา IP เดียวก็พอไม่ออกเนี่ยมันจริงๆฮะมันยังมีความเชื่ออยู่แล้วผมก็ไปเจอลูกค้าที่เป็นอย่างนี้เยอะจริงๆพี่เชื่อเธอเน็ตองค์กร50เมกอะเร็วกว่าเน็ตบ้าน200เมกเน็ต50เมกมันคือเหมือนกับรถนะฮะรถ50กิโลเมตรคือเหมือนกับรถยุโรป50กิโลเมตรของยุโรปมันเร็วกว่ารถญี่ปุ่นมากนะครับ50กิโลเมตรคือ50กิโลเมตรใช่ครับคือนี่ผมเจอหนักนะบริษัทนึงเป็นบริษัทที่ใหญ่มากเป็นลูกค้าผมไม่ใช่ยังไม่ลูกค้าผมเสนอราคาเขาอยู่เขาบอกเน็ตเขาช้ามากเขาบอกว่าเขามีลีสไลน์ทรูมาตั้ง Cisco Router ตัวใหญ่อลังการในตู้เน็ตเวิร์คเขาแล้วแบบเขาจ่ายค่าเน็ตเดือนละ 18,000 เขาบอกว่าเฮ้ยมันต้องแบบดีสิพอผมไปดูครับรบกวนขอดูใบสัญญาติดตั้งหน่อยนะ MPLS 10เมกโอ้โหหันไปดูยูเซอร์100คนโอ้โหเดือนละ 18,000เขาบอกว่ามันไม่แชร์กับใครเลยนะครับไม่ต้องแชร์กับใครยังไม่พอเลยครับเอาแค่พี่นี่แหละไม่ต้องแชร์เลยจริงๆคือมันอย่างนี้จริงๆแม้แต่พุ่งตรงผมไปเจอลูกค้าแบบส
จะต่อ VPN เข้าหากันอ่ะก็คือ LPL MPLS MPLS มาคือพูดตรงๆนะบางทีวันนี้เรารู้ปุ๊บเนี่ยหรือล่าสุดเนี่ยลูกค้าผมคนนึงซื้อเน็ตเนี่ยราคา 27,000 แล้วคือเขาคุยกับผมแล้วผมไม่รู้ว่ามันผมไปปรากฏยังไงคือเขาบอกเขาไม่กล้าจ้างผมก็กลัวแพงผมยังบอกว่าไอ้ค่าเน็ตที่คุณจ่ายไปเดือนละ 27,000 เนี่ยนะถ้าคุณจ้างผมเนี่ยคุณจะจ่ายเลยแค่เดือนละ 2,000 แล้วไอ้ส่วนที่เหลือคุณจ่ายค่าแรงผมแล้วคุณยังเหลือตังค์เลยใช่ต้องบอกงี้ครับเมื่อก่อนอาจจะจริงเรื่องที่ว่า MPLS หรือวงจรต่างๆเนี่ยมันเร็วนะฮะแต่ว่ามันเกิดอย่างนี้ก่อนมันเกิดเทคแคร์ที่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเน็ตเวิร์กของประเทศไทยเร็วขึ้นมากมากในเลเวลที่ว่าเฮ้ยถ้าเทียบราคาต่อเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วถึงแม้ว่า latency คือการหน่วงของไอ้เส้นถูกๆที่เราใช้เนี่ยมันจะหน่วงเยอะกว่าแต่ว่าด้วย internal วงจรประเทศไทยก็เร็วเหมือนกันถ้าเทียบกับวงจร MPLS สมมติว่า MPLS เนี่ยลาก side to side เนี่ยปิงไปเลยแบบ1มิลลิเซก2มิลลิเซกอะไรเงี้ยวิ่งข้ามไปเลยแต่พอผมใช้วงจรแบบแต่ว่าเส้นนั้นประมาณ 15,000 นะแต่ถ้าผมใช้ไอเนี่ยเน็ต100เมกอ่ะ200เมกเนี่ยติด1,200เนี่ยปิงเหลือ5มิลลิเซกเฮ้ย1,200กับ18,000นี่แม่งที่สำคัญผมถามจริงๆเหอะคุณจะเร็วอะไรขนาดนั้นคุณจะเช่าเน็ตราคา 27,000 ให้พนักงานเล่นเว็บหรอคือจริงๆผมไปโรงพยาบาลนึงอ่ะเขาจะโอนลีดไลน์ตั้งแบบโอ้โหเดือนนึงผมก็บอกมันไม่ต้องก็คือออกไปเนี่ยแน่นอนโอเคแต่ว่าเขามีทำเรื่องเบิกเงินข้ามโรงพยาบาลซึ่งถ้าข้ามวันมันจะไม่ได้ตังค์เลยมันสำคัญมากผมก็บอกก็เช่าแล้วก็ทำเนี่ยโพลิซีราวติ้งว่ากลุ่มนี้ไปทางเส้นที่สำคัญแล้วไอ้กลุ่มเล่นเว็บเนี่ยก็ไปออกเส้นอื่นออกเส้นแบบโฮมยูสเนี่ยก็เมื่อก่อนคือเดี๋ยวก่อนผมไม่ได้แอนตี้ MPLS แอนตี้ตัว MPLS มันมีข้อดีของมันเช่นถ้าเกิดคุณเป็นงานสำคัญมากแล้วเกิดเน็ตเวิร์กล่มเนี่ยมันมี SLA ว่ามันจะต้องซ่อมภายในกี่ชั่วโมงกี่อะไรใช่มันมีแต่ว่าการเอา MPLS มาเพื่อลิงก์อย่างเช่นเอามาเพื่อให้พนักงานเพื่อมีเน็ต50เมกให้ทุกคนใช้แล้วทุกคนก็ออกเว็บเล่นไลน์เดือนละ 27,000 ไม่ใช่นะเฟ้ยมันก็ไม่ใช่ไงอย่างเงี้ยครับก็เลยทำไมชอบเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นครับฮะก็นั่นแหละครับสรุปก็คือว่ามันต้องเทียบความสำคัญกับราคาต่อ performance นั่นเองคือถ้าบางทีนะสมมุติว่าผมเคยไป implement ให้เป็นศูนย์การเป็นคลินิกแห่งนึงที่เขามีสาขาแล้วกันเขาก็ทำแบบเนี้ยวงจรอย่างเงี้ยเขาจ่ายค่าวงจรนะวงจรเน็ตเวิร์กเนี่ย1สาขาข้างละ 6,000 บาทข้างหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเซ็นเตอร์ไปสาย1 6,000 12,000 สาขา2อีก 12,000 สาขา3อีก 12,000 มีประมาณ8สาขาก็มันตั้งผมถ้าผมทำให้พี่หายไปเดือนละแสนเนี่ยพี่จ่ายค่า MA ผมเดือนละหมื่นพี่จะคิดว่าโอเคไหมแต่ผมทำให้พี่หายไปเดือนละแสนเลยนะนั่นแหละครับบางทีเราเห็นอย่างเงี้ยหน้างานนะโกไมโครติกดูอัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตในบ้านยังไงครับไมโครติกมีทูนะครับผมก็คือตัวทูเรื่องการทำกราฟมอนิเตอร์ริงก็คือสามารถเอากราฟแบนด์วิดต์มาพลอตเป็นกราฟได้ก็สามารถเก็บสแตทย้อนหลังได้ครับ1วัน1อะไรนะ5นาที1วัน1วีค1เดือน1ปีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้ครับ5นาที1วีค1เดือน1ปีนั่นไงเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงอ่ะคุณโกบเมาส์ไปก่อนครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูครับจะได้ไม่ต้องจินตนาการกันคุณคชาทัศน์ถามว่าโซเชียลล็อกอินเราสามารถทำเองได้ไหมหรือต้องใช้เซิร์ฟเวอร์เพิ่มจริงๆแล้วโซเชียลล็อกอินต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ช่วยเพราะว่าคุณจะต้องทำตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นหน้าคือพวกนี้คือคุณต้องใช้เรเดียสมาช่วยแล้วเรเดียสของคุณจะต้องเป็น HTTPS เพราะว่าเวลามันเชื่อมกับทางเซิร์ฟเวอร์ Facebookมันเฟซบุ๊กจะรับเป็น HTTPS เท่านั้นคุณเลยต้องซื้อเซิร์ฟมายัดดังนั้นต้องใช้เซิร์ฟเวอร์นอกมาช่วยครับอันนี้คือกราฟที่ที่บอกนะฮะคุณโกบอกที่บอกว่านี่คือพลอตมาแล้วให้ว่านี่รายวันเท่านี้นะฮะสีเขียวคือดาวน์โหลดสีฟ้าคืออัปโหลดนะดูจากในกราฟไปว่าอะไรช่วงประมาณเที่ยงคืนเราดาวน์โหลดอะไรสักอย่างสักเนี่ยเกือบ100เมกครับผม AV AV ผมทำ VLAN สามไมโครติกสามารถทำได้มากกว่านี้คือสามารถทำเรียลไทม์ได้ด้วยแต่ว่าต้องใช้เติร์ดปาร์ตี้แล้วต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างหากลงซอฟต์แวร์นะครับคือถ้าเราอยากรู้เรียลไทม์ก็อยากรู้เรียลไทม์มอนิเตอร์ก็ได้คุณนิกรผมทำ VLAN 3 VLAN กับพอร์ตสปอตออกพอร์ตเดียวกันปกติเข้าผ่าน Winbox ได้ตรงพอร์ต VLAN แต่พออัปเดตเวอร์ชันใหม่เข้า Winbox ผ่าน VLAN ไม่ได้แก้ยังไงดีครับโอเคเวอร์ชันใหม่นี้ก็คือตั้งแต่ 6.41 คือ Microtik 6.41 จริงๆถามผมว่าเป็นเรื่องดีนะครับคือเค้าสตริกเรื่อง
security มากขึ้นคือเมื่อก่อนเนี่ยอย่างจะเข้า MAC address เนี่ยมันมีอยู่5พอร์ตเราเข้าอันเนี้ยเราก็ดูว่า MAC address คืออะไรใช่ไหมฮะจริงๆไม่ต้องครับคนเราสามารถเข้า MAC address ของพอร์ตไหนก็ได้ใช่แต่ว่าตั้งแต่ 6.41 ขึ้นมาไม่ได้ครับ MAC address จะต้องเพราะว่าเขาแยกพอร์ตแยก separate พอร์ตกันหมดเลยใช่คือรุ่นใหม่ก็เป็น security ที่มากขึ้นดังนั้นเราก็ไปดูครับคือของเดิมเนี่ยเราจะเข้าประตูไหนแล้วก็เข้าแต่ของใหม่เนี่ยเราจะต้องดูประตูที่ชัดเจนฮะอย่างที่ผมเล่าครับเมื่อก่อนเรา MAC address เนี่ยเราเสียบพอร์ต1เราใช้ MAC address อันไหนก็ได้ใน1ถึง5แต่ตอนนี้ไม่ได้ละต้องใช้ MAC address 1เท่านั้นใช่ครับถ้าเทียบระบบ Wi-Fi สำหรับองค์กรที่มี API หลาย10ตัวมันไปติดสู้ Unify ที่มีคอนโทรลเลอร์ TP-Link หรือตระกูล TP-Link ตระกูล EAP ที่มีคอนโทรลเลอร์ได้ไหมปกติ Wi-Fi มีฟังก์ชันแบนด์สเตียริงหรือสเปคอื่นๆประกอบกันหรือเปล่าแบนด์สเตียริงตัดทิ้งครับไม่มีครับแบนด์สเตียริงนะไม่มีเว็บ2ครับไม่มีอยากได้จะตายเว็บ2ครับไม่มีครับฮะแต่ถ้าพูดถึงการคอนโทรลเลอร์ทำได้เหมือนกันมันก็ติดมีคอนโทรลเลอร์ของตัว Access Point ชื่อว่า Capman นะฮะทำได้ถูกกว่าทำได้ในราคาที่ถูกกว่าแล้วก็ทำได้ในระดับนี้ที่ว่าไม่จำกัดคือในบางตัวก็จะมีการจำกัดเลเวลของการ Access เข้ามาที่ตัวคอนโทรลเลอร์ว่าคุณซื้อไลเซนส์เท่านี้คุณเกาะได้คุณดูได้10ตัว15ตัว50ตัวก็ว่าไปไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มอันนี้มันคือเชิญเลยพี่มาแพ้พี่น้องใช่แลกกับว่าทุกอย่างหน้าตาดูยากชิบหายเลยครับแคปแมนไมโครติกคืองี้ยากมันมีช่วงหนึ่งเลยนะที่ผมแบบว่าชอบทามรุตยูครับผมก็ไปศึกษาวิชาได้เซอร์ติฟายไมโครติกมาของผมโอ้เซิร์ช CWE มาแล้วเว้ยข้าคือผู้ชำนาญไวเลสแล้วผมก็ดีพอยหอพักนึงไปครับเป็นแฮปเอซีหมดทั้งหอเลยครับแล้วก็มีแคปแมนครับ ไม่มีปัญหาเลยนะใช้ได้ลื่นปื๊ดแบนด์วิดต์เต็มทุกอย่างแมเนจได้หมดเลยแต่ว่าเวลาค้นหาปัญหาสักหนึ่งจุดเนี่ยโอ้โหมันคือไมโครติกมันตั้งชื่ออย่างที่เราต้องการบนอินเทอร์เฟซบางอย่างไม่ค่อยได้ครับผมก็ไอ้นี่มันคือตัวไหนวะเนี่ยอะไรเงี้ยคุณโก้ห้าพุ่มแล้วเหลือคำถามอีกเยอะมากโอเคครับแหมเยอะเกินป่าน้ำมันไม่ไหลครับโอเคครับเข้าห้องน้ำไม่ได้คุณอมสินจะเป็นต้องรีสตาร์ท RB80GX2 บ่อยแค่ไหนถ้าใช้งานปกติคำตอบคือไม่ต้องเลยก็ได้ถ้าคุณคุมอุณหภูมิมันดีพออืมถูกผมเห็นคนบางคนแบบขอสเกดูในการรีสตาร์ทไมโครติกทุกวันคือแบบเพื่ออะไรวะใช่จริงๆอ่ะผมอ่ะบางทีจะไปอัปเกรดเวอร์ชันอ่ะผมเห็นแบบโอ้โหอัพไทม์200วันเนี่ยอัพไทม์200เราไม่อ่ะ550วันโอ้แต่มันต้องอัปเกรดเวอร์ชันมันจะกลายเป็นศูนย์เนี่ยคือแบบบางทีจิตใจมันคืออาจจะเมื่อกี้ยกตัวอย่าง500กว่าวันเนี่ยคือเกือบ2ปีเนี่ยมันก็รันอยู่ตรงนั้นนะมันก็เสถียรของมันได้ทำงานเสถียรคือถ้ามันทำงานเสถียรเนี่ยจบครับใช้กับโรงเรียนที่มี700คนทำโซเชียลล็อกอินไมโครติกได้ไหมต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ช่วยครับต้องเอาเรเดียสมาช่วยนะฮะแล้วเรเดียสไปออเทนทีนึงคือไมโครติกเนี่ยไม่ได้ทำโซเชียลล็อกอินได้นะครับช่วยเล่าประสบการณ์ที่เจอไมโครติกโดนแฮกหน่อยครับเคยเจอครั้งเดียวผมไม่เคยเจออันนี้คือผมพลาดเองก็คือผมเนี่ยก็เข้าไปในไซต์หนึ่งแล้วด้วยความเคยชินก็คือเขาบอกว่ามาคอนฟิกไซต์นี้ให้หน่อยแต่ว่าตอนนั้นประสบการณ์ยังอ่อนด๋อยอยู่มากอ่อนด๋อยอ่อนด๋อยจริงๆนะแบบว่ากระดกปงมากเลยนะแต่ก็ไปรับงานทำมันนี้ให้มันใช้ได้เราก็ทำสูตรเหมือนเดิมครับจิ้มเข้าไปล็อกอินซิสเต็มรีเซ็ตปึ้มเลยรีเซ็ตเหลือศูนย์แล้วต่อเน็ตกันแล้วกันเวลาดูวิดีโอมาจะบอกว่าสอนต่อเน็ตกันต่อเน็ตเสร็จปึ๊บแล้วก็เสร็จแล้วเราก็คอนฟิกคนนู้นไปสักพักนึงทำไม CPU ไมโครติกแม่งพีกว่ากดอะไรก็ช้าไปหมดเลยแล้วก็แบบทำอะไรแล้วทำไมสคริปต์มันวุ่นวายนั่นคือโดนไวรัสในตัวแรกๆจัดการเข้า DNS ไม่ใช่แอมครับคือมันสั่งสคริปต์เข้ามาเลยและสคริปต์ตัวนี้มันฉลาดมากคือมันไม่ทิ้งตัวเองไว้ให้มันใช้วิธีว่าทุกๆ1ลูปแล้วการทำงานคือโหลดตัวเองในอินเทอร์เน็ตเข้ามาฝังบล็อกบล็อกรอรับคำสั่งจากแฮกเกอร์แล้วก็สลายตัวไปภายใน1ลูปแล้วก็โหลดใหม่ลูปหนึ่งโหลดใหม่ก็คือเราไม่สามารถเห็นมันจังๆได้มันจะรีเซ็ตโหลดใหม่รีเซ็ตโหลดใหม่อย่างเงี้ยแต่ว่า CPU มันจะพีคอยู่ในพักๆตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าเออหรือว่าโดนแฮกวะไม่มั้งอย่างมีไม่มั้งเลยนะหรือว่าเราคอนฟิกอะไรผิดหรือเปล่าทำให้เกิดอะไรกันนะสุดท้ายยอมรับความจริงเถอะมึงโดนแฮกแล้วก็รีเซ็ตใหม่หลังจากนั้นผมก็เปลี่ยนนิสัยครับก็คือสิ่งแรกในการทำก่อนที่จะคอนฟิกไมโครติกครับก็คือคอนฟิก
อินเทอร์เฟซแล้วก็ security ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยออนไลน์ไปที่หลังเลยครับจริงตอนนี้ถ้าเกิดใครเข้ามาที่ tutorial ในช่วงหลังก็มีแจกสคริปต์ใช่ไหมฮะที่เปลี่ยน password default password default user ครับผมมีสคริปต์กัน HHH มีสคริปต์ DNS amplifier ผมสารภาพเลยนั่นคือสคริปต์ที่ผมใช้งานจริงแล้วเป็นสคริปต์ที่ผมรันก่อนใช่คือเปิดไมโครติกรีเซ็ตมาปุ๊บเนี่ยผมก็ปิดแล้วเพสต์ตรงนั้นตูมเข้าไปก่อนเลยนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่ผมทำงานจริงผมมาแต่บางครั้งนะฮะต้องบอกอย่างนี้ก่อนหลายคนอ่ะชอบไปเอาสคริปต์ในอินเทอร์เน็ตมาแปะกันอ่านสคริปต์ด้วยตัวอ่านตัวเองก่อนนะคือใช่ไหมไอพวกสคริปต์แจกบางทีแม่งแจกสคริปต์ติดไวรัสมาด้วยนะมีโอ้โหโหดขอบคุณสำหรับไลค์นะครับฮะเขาบอกว่า237คนที่ดูนี่คือหลับคาจอไปบ้างหรือยังครับอินเทอร์เน็ตแคทฟิก IP เมื่อให้เป็นเส้นสำรองจะไม่สามารถปิงออกจากข้างนอกได้แก้ไขได้ไหมครับผมว่าลืมเน็ตน่าจะลืมเน็ตนะฮะคอนเซปต์อินเทอร์เน็ตออนดีมานด์ถ้ามี3 แวนต้องเซตยังไงครับไม่ใช้ครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตออนดีมานด์เนี่ยข้อดีของมันคือสเตเบิลกว่า PCC เยอะมากแล้วก็ใช้แบบรับรู้เลยว่าเส้นไหนเต็มแล้วค่อยกระโดดไปแต่ข้อเสียของมันก็คือมันใช้เกิน2เส้นแล้วคอนฟิกยากมากคือผมเชื่อว่าทำได้แต่ผมไม่ทำเพราะว่ามันยากมากจนขี้เกียจทำคือบางครั้งการติดเน็ตให้มันแรงไปเลยเส้นนึงยังง่ายสักกว่าแล้วถูกกว่าอีกโอ้เดี๋ยวนี้เน็ตก็2เส้นก็พอมั้งครับเน็ตมันเร็วก็บอกมีสอนเทรนนิ่งแล้วแต่มีเปิดสอนพร้อมสอบเซอร์มั้ยแหมเข้าพอดีเลยเข้าทางเตะตับพอดีเลยนะฮะอันนี้ขอโฆษณานิดนึงก็คือผมถ้าใครเป็นแฟนที่ดูไลฟ์ของผมจะรู้ว่าผมเองก็ประกาศตั้งแต่ต้นปีไว้แล้วว่าปีนี้จะทำคอร์สสอนปัญหาเน็ตเวิร์กเพราะคิดว่าหลังจากที่กลับมาคืนสู่วงการทั้ง2ปีเนี่ยแล้วก็บวกกับเป็นเก็บเซอร์ไมโครติกมา6ตัวเนี่ยก็คิดว่าเอาวะกูน่าจะพอสอนชาวบ้านเขาได้บ้างแล้วนะฮะแล้วก็พอดีว่าเจอพี่อู๊ดด้วยพี่อู๊ดเองก็เป็นคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเวลาผมเปิดดูวิดีโอสอนพี่อู๊ดน่ะพี่อู๊ดสอนดีมากพี่อู๊ดสอนขนาดผมยังเข้าใจอ่ะแบบมันไม่ใช่เข้าใจแบบเข้าใจคือมันเปิดโลกทัศน์แบบถ่องแท้อะไรเงี้ยน่ะสรุปคือพี่ๆจะเปิดคอร์สสอนไหมครับเปิดก็คือผมกับพี่อู๊ดก็เลยตัดสินใจกันแล้วบอกว่าจะดีไซน์คอร์สกันขึ้นมา1คอร์สไม่ใช่เป็นคอร์สสอบเซอร์แต่เป็นคอร์สที่เราตั้งเป้าหมายว่าคนเรียนจบนี้ต้องออกไปทำมาหากินได้ทำมาหากินได้บวกกับว่าคลายความสงสัยเรื่องของไอ้เมฆหมอกที่คุณไปเจอในเน็ตเวิร์คครับคือปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าที่คุณงงเพราะคุณไม่รู้เรื่องของ net IP address ที่คุณงงเพราะคุณไม่รู้เรื่อง OSI 7 layer 2 อย่างนี้ที่เป็นแกนของ network เนี่ยถ้าคุณไม่รู้2 อย่างนี้นะคุณไม่สามารถกระโดดไประดับ advanced เลยนะแล้วก็อันนั้นแล้วก็เรื่องของ microtik คือทำไมเราถึงเอา microtik มาสอนเพราะเราคิดว่าเป็นอุปกรณ์ราคาถูกครบเครื่องเก่งแล้วก็ทุกคนเข้าถึงได้แล้วคือคุณสามารถสร้างโซลูชันระดับมืออาชีพได้บนอุปกรณ์ที่ราคาไม่แพงแล้วก็ส่วนในคอร์สนี้ก็จะเป็นส่วนปิดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ troubleshooting ก็คือการเอาประสบการณ์ของเรา2คนมาเล่าว่าวิธีการรับมือกับปัญหาเช่น network loop โหลดบาลานซ์ทำไมมันถึงไอออกอย่างวนไปอย่างนี้ไม่ได้อะไรอย่างนี้หรือเรื่องของสิ่งที่เจอกันการดีไซน์ไวเลสตรงสคริปต์ที่มันแจกเนี่ยมันมีจุดโหว่มันแจกมันมีช่องโหว่ยังไงมันโหว่ยังไงเบื่อแล้วเกินสคริปต์แจกเนี่ยคือ PCC ที่มันแจกมาเนี่ยมันแจกมา4ปีแล้วนะครับ4-5 ปีแล้วด้วยนั่นแหละฮะอ่ะฟรีไหมมันจะไปฟรีได้ไงเราเฮ้ยอันนั้นงานมัมใช่ไหมงานมัมฟรีงานมัมฟรีโอเคจริงๆมีคำถามอีกเพียบเลยแต่พี่อู๊ดก็ไม่ไหวแล้วเพราะนี่ห้าทุ่มแล้วเอาเป็นว่าเราเองก็ตัดจบประมาณนี้แล้วกันเอางั้นเลยเหรอขออีกสัก10นาทีแล้วกันได้เอาแบบเร็วๆคุณคชาทัศน์นะฮะบอกว่าอยากเปิดคอร์สสำหรับครูที่โรงเรียนครับตอนนี้ใช้กันเยอะมากก็นี่แหละครับคอร์สนี้แหละนะฮะกำตังมาเลยครับคุณพงศกรบอกจอง1ที่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะมีอะไรนะเดี๋ยวจะมีหน้าเว็บอะไรให้แบบจองกันนะฮะคุณนก API ก็บอกจองด้วยคนฮะรอพบเลยประกาศวันไหนโอเคครับจริงครับผมฟังศูนย์อะไรนะผมศูนย์มากฟังที่พี่เขาสอนยังเข้าใจเลยผมไปเรียนด้วยแน่ๆสาธุให้มันจริงเถอะไม่ใช่พอเปิดราคามาแมงมุมใหญ่แมงมุมถักเลยเนี่ยนะฮะประเด็นคือลางานไปเรียนไม่ได้ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจะเตรียมคล้ายๆกับเป็นเอกสารนำเสนอเป็นคล้ายๆกับว่าให้คุณเอาไปเสนอเจ้านายว่าพี่ครับเนี่ยนะอะไรนะ
การมาเรียนกับคอร์สกับเรา2คนมันจะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดหลังจากนั้นก็จะแก้ปัญหาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดในองค์กรแล้วมันก็อะไรอย่างเงี้ยเออนะฮะเราช่วยคุณพรีเซนต์ครับพอเปิดเอกสารมามีคำว่าตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอยู่เหมือนกันมีแต่คำว่าตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอย่างเดียวไม่มีที่อะไรเลยมันและสนุกมากนะเกือบแล้วต้องไปหาอะไรกินมากินแก้ง่วงฟังมันมากสวัสดีครับแต่ผมชอบรีบูททุกวันนะครับออกแนวโรคจิตโอเคจริงๆแล้วผมไม่อยากรีบูทเลยครับมันเห็นเลขอัพไทม์แล้วมันรู้สึกยังไงไม่รู้CCR 8G ลง Userman ไม่ได้ลงไม่ได้เอผมว่าผิดไอ้นี่มากกว่ามั้งโหลดผิดเวอร์ชันมั้งเขาถามว่า 1.09 8G ลง Userman ไม่ได้ได้ครับลงได้แต่ว่าผมคิดว่าไปโหลดแพ็กเกจมาผิดเวอร์ชั่นมากกว่าลองดูครับให้ไปโหลดเข้าไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็ไปที่ Extra ครับแล้วก็ให้โหลดเป็นเวอร์ชันเดียวกับที่ใช้งานอยู่ที่บนหน้าเว็บ Microtik เนี่ยมันอาจจะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับแล้วตัว Microtik ของเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นรุ่นล่าสุดอยู่แล้วเราไปโหลดมามันก็เลยเป็นคนละเวอร์ชันก็สามารถไปโหลดที่ Archive Archiveไม่ค่อยติดเก็บอาคายมีอาคายทุกเวอร์ชันครับแต่พี่หนูว่าส่วนใหญ่ก็โหลดผมก็ใช้เวอร์ชันนั่นแหละตัวใหม่ไปแล้วแหละขี้เกียจคิดมากนะฮะมีคนบอกว่าขอลิงก์สมัครออนไลน์เริ่มทำเบสิกไมโครติกพร้อมราคามีแนะนำไหมครับอยากเรียนรู้ครับมันไม่ค่อยมีอะไรที่มันจะอัตโนมัติขนาดนั้นในบ้านเราเนาะตอนนี้ยังคืองี้ตอนนี้ยังไม่สำหรับคนที่จะเทรนนิ่งเดี๋ยวผมโฆษณาคอร์สตัวเองอย่างเดียวก็คงจะกระไรอยู่นะคือตอนนี้คนสอนไมโครติกในบ้านเราก็มีหลายคนด้วยกันฝั่งหนึ่งที่ผมไปเรียนมาคือฝั่งของ VR Pro Service อาจารย์มานะครับฝั่งของ อีกเจ้าหนึ่งก็คือของทางพี่ไฟซอลครับคุณไฟซอลครับผมอมานะเน็ตเวิร์กอมานะเน็ตเวิร์กนั่นก็สอนเหมือนกันแล้วก็มีทางฝั่ง CYN CYN พี่ชัยก็สอนเหมือนกันคือทุกคนที่เอามาสอนทุกคนก็เป็นเซอร์ติฟายกันทั้งนั้นแหละทุกคนก็มีสอนกันได้ทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าทุกคนก็จะสอนคือทางฝั่งอาจารย์มานะจะสอนนั่นสอนทั้งไมโครติกในเรื่องของการใช้งานผสมกับสอบเซอร์ด้วยส่วนทั้งฝั่งคนอื่นก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์การประสบการณ์การใช้งานทางเราก็แน่นอนครับประสบการณ์ใช้งานผสมกับสิ่งที่เน็ตเวิร์กเอนจิเนียร์บ้านเราค่อนข้างขาดกันเพราะว่าบ้านเรามันด้นกันซะเยอะด้นกันจนผลแบบคืออย่างนี้ครับเราไปแก้งานชาวบ้านมาเยอะมากครับแล้วผมก็รู้สึกว่าสลดใจทุกครั้งที่แบบว่าอาชีพเนี้ยมันควรจะมีโปรเฟชชั่นแนลสิวะแล้วทำไมมันถึงมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแหละแล้วแบบว่าต้องไปให้ผมต้องมานั่งแก้พวกนี้แล้วมันก็เลยกลายว่าสร้างภาพลักษณ์ให้กับเน็ตเวิร์กอินจิเนียร์ว่าแทนที่เราจะเป็นกลุ่มคนที่แบบว่าเก่งไงแล้วกลายว่าเอาติดจ้างติดเน็ตเหรอแม่งห่วยอะไรเงี้ยแต่บางทีผมก็เห็นใจอยู่เพราะอย่างล่าสุดก็ไปเจอมาครับไซส์งานก็ใหญ่มากพื้นที่ก็เป็นร้อยไร่ลิงก์ไฟเบอร์ออปติกปรากฏว่าตึก1ลิงก์ไปตึก2ตึก3เนี่ยลิงก์จากตึก2อีกทีนึงแล้วตึก4ลิงก์จากตึก3ก็คือนึกออกมั้ยฮะว่าทราฟฟิกของตึก2 3 4ทั้งหมดเนี่ยลิงก์มาที่ตึก1ด้วย SFP ด้วยกิ๊กเดียวใช่ซึ่งแบบเราไปเสร็จแล้วแต่ว่าเราก็ต้องคือผมไม่เห็นใจหมดก็คือตอนเนี้ยบางคนทําเคเบิลลิงมาก่อนแล้วก็ถูกเหมือนกับวันนี้ก็ต้องขยับขึ้นมาอัปเกรดขึ้นมาทําเรื่องของเน็ตเวิร์คนะฮะรวมถึงคนที่ทํา CCTVคนที่ทำโทรศัพท์ PBX ซึ่งก่อนหน้านี้ใช่คือเมื่อก่อนนี้เขาอยู่ในโทรศัพท์เขาอยู่ใน CCTV ตอนหลังมันเป็น IP network หมดเขาก็ต้องขยับขึ้นมาซึ่งอันนี้จริงๆผมก็เข้าใจแต่ก็แบบเห็นเจ้าของไซต์อยู่เหมือนกันครับมีคำถามว่าถ้าเกิดรู้จากศูนย์มาเรียนได้ไหมได้ครับก็เราก็จะสอนจากศูนย์นี่แหละแต่เพียงแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณเรียนจบสาวันแล้วเย่เทพมันไม่ใช่นะคือสิ่งสำคัญมากคือเราเนี่ยเปิดระเบิดเนตให้แล้วครับคุณก็ต้องไปทำไงก็ได้ให้เนตคุณมันขยายมากขึ้นนะครับไม่ใช่แบบว่าคุณกลับไปก็ดีนะกลับเหมือนเดิมไอ้เงี้ยอุตส่าห์เบิกเนตให้จบกันอาจารย์ตะวันยังสอนอยู่ไหมครับยังสอนอยู่ฮะพี่เนี่ยแต่ว่าเป็นองค์กรเป็นสถาบันการศึกษาสอนในสถาบันการศึกษาใช่นานๆก็จะเปิดคอร์สให้บุคคลผมก็เป็นศิษย์อาจารย์ตะวันมา2คอร์ส3คอร์สครับศิษย์ทุกที่เลยผมเป็นศิษย์ทุกที่เลยครับไปทั่วครับโอเคโอเคก็ประมาณนี้มีแต่คนชื่นชอบกันนะฮะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตสถานการณ์หน่อยแล้วกันว่าคอร์สรายละเอียดจะเป็นยังไงกับราคาเท่าไหร่เมื่อไหร่แต่ที่แน่3วันครับ3วัน3วันโอ้โห3วันนี้ก็แบบ3วันมีอาหารขนมกินหนิมเรียนสนุกลุกนั่งสบายฮะแล้วก็อะไรอ่ะเป็นที่กรุงเทพครับที่กรุงเทพเพราะว่าเราคงไปต่างจังหวัดไม่ไหวฮะแล้วก็รายละเอียดเนื้อหาจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวอัปเดตอีกทีนึงส่วนแน่นอนมีตั๋ว Early Bird ให้ Early Bird คือเปิดระยะสั้นๆใครตัดสินใจเร็วก่อนก็ตัดสินใจเร็วก็ได้เลยตั๋วราคาถูกนะครับผมก็จะมีตั๋ว Early Bird ใ
โอเคนะครับโอเคอ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามกัน250คนไม่มีใครไปไหนเลยเหนียวแน่นจริงๆเลยจริงๆหลับอยู่หน้าเครื่องหลับตาเครื่องหัวแล้วเปิดทิ้งไว้นะฮะแจ้งคอร์สที่ไหนก็เดี๋ยวจะในกรุ๊ปนี้แหละ Marketing Tutorial แล้วก็แจ้งในVR Online VR Online ด้วยฮะครับผมเรียนมหาลัยไปด้วยไหมคือได้หมดแล้วครับจะเรียนอะไรมาก็ได้ทั้งนั้นแหละครับโอเคครับอ่ะโอเคไอ้อุ๋ยรุ่นน้องผมนะฮะบอกสนใจจุงมึงแหละเอากูไปเซอร์เวย์แล้วแม่งไม่เอาโซลูชันกูเลยได้ครับยังไงโอ้โหขอบคุณมากที่เราไลฟ์ยาวแล้วยังอุตส่าห์ติดตามมาจนถึงเดี๋ยวนะมีคนถามหนึ่งน่าสนใจนะในบ้านเรามีใครขายเมโคติกแท้ๆบ้างครับเมโคติกก๊อปเป็นไงวะผมก็ยังไม่เคยเจอเมโคติกก๊อปนะมีคืองี้มันไม่ใช่เมโคติกก๊อปครับต้องบอกงี้เมโคติกทางเมโคติกเองเขาบอกงี้ครับบอกว่าคุณเอาฮาร์ดแวร์เราไปปั๊มตาอะไรก็ได้ก็ได้เชิญแล้วจริงๆหน้าไอ้เว็บฟิกหรือหน้าคอนฟิกทางเว็บเนี่ยมันก็จะเปิดให้เราคัสตอมใหม่ใช่ก็คัสตอมใหม่ใส่โลโก้อะไรก็ได้ดังนั้นปิดออปชันบางอันให้ดูเป็นของเขาก็ได้ใช่ครับให้ดูเป็นของคนต่างก็คือเขาให้อิสระกับยูเซอร์มากๆอ่ะก็แล้วแต่เลยครับถ้าถามว่าแต่ในความจริงแล้วมันก็ไม่ใช่ไมโครติกก๊อปนะมันก็แค่มันพรีคอนฟิกมาเป็นภายใต้ของบริษัทนี้แค่นั้นเองอะไรอย่างงี้ฮะขอบคุณฮะคุณธรรมรัตน์บอกไม่หลับครับขอบคุณมากขอบคุณจ้ะอ่ะประมาณนี้แหละครับผมเริ่มปวดฉี่ทุกคนแล้วโอเคงั้นขอบคุณที่ติดตามครับผมแล้วเดี๋ยวพบกันครั้งหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ